จะเป็นยังไงเหมือนนักฟิสิกส์สุดอัจฉริยะเขาได้ใช้ความสามารถนั้นผันตัวกลายมาเป็นพลซุ่มยิงจนถูกขนานนามว่าเป็นมือสไนเปอร์ที่อันตรายที่สุดในกองทัพสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าสไนเปอร์เดอะไวท์เรเวนซึ่งตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของมิคาโลชายผู้ที่เคยเป็นถึงนักฟิสิกส์ที่มีความรู้จนสอนในโรงเรียนได้แต่แล้วเขาก็ต้องมาเจอกับความโหดร้ายจนทำให้เขาต้องละทิ้งทุกอย่างและอุทิศตนให้กับการแก้แค้นอย่างเดียวสุดท้ายมิคาโลจะสามารถล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวของสุดยอดมือสไนเปอร์คนนี้มันจะจบลงยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งโดยที่เธอคนนี้ก็ได้พลางตัวอย่างแนบเนียนจนนกที่เธอกำลังนั่งวาดภาพอยู่ไม่ได้สังเกตเห็นเลยซึ่งเธอคนนี้ก็คือภรรยาของมิคาโลพระเอกของเรานั่นเองทั้งสองได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขที่เขตนอกเมืองและที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คนมากๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักของพวกเขาเพราะว่าทั้งมิคาโลและภรรยาพวกเขาก็รักกันสุดๆอีกทั้งมิคาโลเขาก็ยังเป็นถึงนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และก็นักนิเวศวิทยาเพราะมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คนมีความสามารถขนาดนี้เขาจะถูกเชิญให้ไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยภายในเมืองนั่นเลยทำให้ในทุกๆวันมิคาโลก็จะปั่นจักรยานออกมาจากบ้านเพื่อไปทำงานทว่าถึงแม้มิคาโลจะเป็นคนที่มีความรู้มากแค่ไหนแต่ด้วยความที่เขากับภรรยาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแปลกแยกเพราะมันจึงทำให้มีนักเรียนบางคนไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวของอีวานนักเรียนคนหนึ่งที่มิคาโลกำลังสอนอยู่ซึ่งอีวานเขาก็มักจะชอบสร้างความวุ่นวายให้กับมิคาโลอยู่เป็นประจำแต่มิคาโลเขาก็ยังจะพอรับมือกับเด็กคนนี้ได้มีหนำซ้ำเขายังได้ใช้ความแสบสันของอีวานนำมาขยายความเรื่องความเร็วที่เขากำลังสอนอยู่ได้ด้วยทว่าอีวานที่เสียหน้าจากเรื่องเมื่อกี้เขาก็ยังตั้งใจกวนประสาทมิคาโลโดยการวาดรูปกระปุ๋นแทนคำตอบที่มิคาโลเขาสั่งให้เขียนอีกทั้งในตอนที่หมดคาบอีวานก็ยังได้เดินมาบอกกับมิคาโลว่าตัวเขาเป็นคนแปลกหน้าของที่นี่ให้ออกไปซะดีกว่าทางฝั่งมิคาโลเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะเห็นว่าอีวานยังเด็กอยู่แถมในตอนนี้เขาก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการโดยเรื่องที่ว่าก็คือมีนักข่าวคนหนึ่งได้มาสัมภาษณ์พวกเขาที่บ้านนั่นเองและเหตุผลที่เธอต้องถ่อมาถึงที่นี่เพราะมันก็เป็นเพราะว่าไม่เคยมีใครมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่มาก่อนเลยตัวมิคาโลกับภรรยาก็เป็น2คนแรกที่ทำแบบนี้แต่แล้วหลังจากที่เธอได้สัมภาษณ์และลองสำรวจดูเธอเองก็ตระหนักได้ว่า2คนนี้ก็เป็นเพียงแค่คนบ้าเท่านั้นพอไม่มีอะไรทำข่าวได้แล้วเธอก็ได้ขอตัวกลับไปเลยส่วนทางด้านมิคาโลเขาก็รู้ดีว่าคนอื่นมองว่าเขาแบบไหนแต่สำหรับเขาเรื่องพวกนั้นมันก็ไม่เคยสำคัญเนื่องจากแค่ภรรยาสุดสวยและลูกในท้องก็ทำให้เขามีความสุขมากพอแล้วอีกทั้งก่อนที่มิคาโลกับภรรยาจะนอนหลับกันไปเธอก็ยังได้มอบหุ่นแกะสลักรูปนางฟ้าให้กับมิคาโลไว้โดยที่เธอก็ได้บอกว่าสิ่งนี้คือตัวแทนนางฟ้าตัวน้อยของพวกเขาและสิ่งนี้ก็จะคอยปกป้องมิคาโลจากอันตรายด้วยหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพมาที่กลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็ได้แอบลอบเข้ามาในประเทศของมิคาโลแถมกลุ่มทหารที่ว่าก็ยังไม่ได้สนใจเขตชายแดนที่ถูกกั้นเอาไว้เลยด้วยทางฝั่งมิคาโลเองพอถึงตอนรุ่งเช้าเขาก็ได้ปั่นจักรยานไปทำงานตามปกติระหว่างทางมิคาโลก็ได้เจอกับทหารพวกนี้มิคาโลที่คิดว่าพวกเขาคงเป็นทหารของกองทัพก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเขามาถึงมหาลัยและเห็นข่าวว่าทหารของฝ่ายศัตรูได้ทำการบุกเข้ามาในเมืองที่เขาอยู่แล้วมิคาโลที่จำได้ว่าคนพวกนั้นเหมือนกับทหารในทีวีด้วยความเป็นห่วงภรรยาเขาก็รีบปั่นจักรยานกลับมาที่บ้านให้เร็วที่สุดทว่าในตอนที่เขากลับมาถึงภาพที่เขาต้องเห็นตรงหน้าก็คือภาพของภรรยาที่กำลังถูกทหารทำร้ายอีกทั้งพอมิคาโลเขาจะวิ่งไปช่วยทางฝั่งมิคาโลก็ได้ถูกเล่นงานไปคนส่วนเหตุผลที่ทำให้ทหารทั้งสองคนนี้เข้ามาเล่นงานภรรยาของมิคาโลนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนที่พวกเขาเจอเธอตัวเธอเองก็ได้พลางตัวออกไปนั่งวาดรูปนกอยู่นั่นเลยทำให้พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าเธออาจจะเป็นสายลับของฝ่ายศัตรูก็ได้และถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะพยายามอธิบายแค่ไหนชายจอมโฉดทั้งสองคนก็ยังไม่ยอมเชื่อสุดท้ายหนึ่งในนั้นก็เลยได้เข้าไปตรวจสอบในบ้านของมิคาโลดูว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าแต่พอเขาเข้ามาแล้วเขาก็ได้เห็นว่า2คนนี้คือชาวบ้านธรรมดาแค่นั้นเองทว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรชายคนนี้กลับเผาบ้านของมิคาโลทิ้งเฉยเลยนั่นเลยทำให้ในตอนที่พวกเขากำลังจะจากไปภรรยาของมิคาโลที่แค้นมากๆเธอก็พยายามจะเอาก้อนหินวิ่งไปจัดการกับชายตรงหน้าสุดท้ายเธอก็เลยถูกหนึ่งในนั้นยิงสวนกลับมาจนทำให้ทั้งเธอและลูกในท้องก็ได้ตายลงไปจากเหตุการณ์นี้และนี่มันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของมิคาโลแล้ว
ด้วยความเสียใจมิคาโลก็เอาแต่นอนกอดร่างของภรรยาที่ไร้วิญญาณเอาไว้พอเวลาผ่านไปสักพักก็ได้มีทหารอาสาของกองทัพมาเจอพวกเขาและหลังจากตรวจสอบดูแล้วว่ามิคาโลเป็นคนของพวกเขาจริงๆทหารทั้งสองก็ได้อาสาขุดหลุมฝังศพให้กับผู้หญิงคนนี้แต่ก็นานอยู่เหมือนกันกว่าที่มิคาโลเขาจะอำลากับภรรยาเขาได้พอเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้พามิคาโลกลับมาที่ฐานด้วยแต่พอหัวหน้าของพวกเขาได้รู้เรื่องเขาก็คิดว่ามิคาโลอาจจะเป็นสายลับของพวกศัตรูที่อาจจะตั้งใจลอบเข้ามาในฐานของพวกเขาก็ได้เหมือนกันเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมหัวหน้าก็เลยอยากให้พวกเขาเอาตัวมิคาโลไปปล่อยให้ไกลจากที่นี่ให้ได้มากที่สุดแต่ระหว่างที่3คนนี้กำลังคุยกันอยู่ปรากฏว่ามิคาโลก็ได้ลงมาจากรถพร้อมกับไดตรงมาที่ปืนที่ถูกวางทิ้งเอาไว้พระเอกของเราได้จับไปที่ปืนและก็ได้หันไปบอกกับชายที่เป็นหัวหน้าว่าเขามีความตั้งใจอยากจะไล่ทหารพวกนั้นออกมาจากประเทศของเราซะซึ่งพอหัวหน้าของที่นี่ได้เห็นความมุ่งมั่นของมิคาโลแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจรับมิคาโลเข้ากองทหารอาสาด้วยทำให้หลังจากนั้นมิคาโลก็ได้รับการฝึกฝนอยู่ในฐานทัพแห่งนี้แต่ด้วยความที่พระเอกของเราก็เป็นชายที่ฝักใฝ่ในความรู้ไม่ได้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนกับคนอื่นในช่วงแรกการฝึกของมิคาโลมันก็เลยดูติดๆขัดๆไปสักหน่อยทว่าด้วยความตั้งใจที่มิคาโลเขาอยากจะแก้แค้นให้กับภรรยาความรู้สึกนี้มันก็ได้ผลักดันให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนร่างกายการฝึกการต่อสู้หรือแม้กระทั่งทักษะในการประกอบปืนเมื่อมิคาโลเขาได้ตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆในท้ายที่สุดพระเอกของเราก็เลยทำทุกอย่างมันออกมาได้ดีเลยต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนเหตุการณ์ที่หัวหน้าของหน่วยซุ่มยิงโดยที่เขามาที่นี่ก็เพื่อต้องการหาพลซุ่มยิงมือใหม่จากบรรดาผู้คนในกองทหารอาสานั่นเองและก็มีทหารจำนวนไม่น้อยที่อาสาจะเข้าหน่วยซุ่มยิงซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวของมิคาโลด้วยแต่แล้วพอหัวหน้าของมิคาโลได้เห็นแบบนี้ตัวเขาที่คิดว่าความสามารถของมิคาโลคงไม่เพียงพอแน่ๆเขาเองก็เลยเลือกที่จะไม่ยอมให้มิคาโลเข้าหน่วยนั้นทว่ามิคาโลเขาก็ต้องการพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้กับทุกคนได้เห็นเขาก็เลยบอกไปว่าเขาจะถอดและประกอบปืน AK ให้ได้ภายใน20วิซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากๆสำหรับทหารอย่างพวกเขาพอได้ฟังแบบนั้นแล้วหัวหน้าของมิคาโลก็เลยยอมให้เขาได้ลองดูและก็ดูเหมือนว่าจากการฝึกฝนของมิคาโลที่เขาทำมาตลอดพระเอกของเราที่เชี่ยวชาญในปืน AK มากๆเขาก็สามารถถอดและประกอบปืน AK ได้ภายใน18วิแถมระหว่างนั้นก็ยังปิดตาทำด้วยนั่นเลยทำให้หัวหน้าของหน่วยซุ่มยิงก็เลยรู้สึกถูกใจในตัวของมิคาโลไม่น้อยและเขาก็ยังบอกให้ลูกน้องหาปืน SKS ให้กับมิคาโลสักกระบอกนึงด้วยส่วนทางด้านมิคาโลพอเขาได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองแล้วในที่สุดพระเอกของเราก็เลยถูกบรรจุเข้าหน่วยซุ่มยิงจนได้พอจบเรื่องนี้แล้วบรรดาพลซุ่มยิงมือใหม่ทุกคนพวกเขาก็ได้รับการสั่งสอนเรื่องที่จำเป็นทุกอย่างมาจากหัวหน้าโดยต่อไปนี้ผมจะขอเรียกหัวหน้าของหน่วยซุ่มยิงว่ากัปตันนะครับทางฝั่งกัปตันได้สอนเรื่องราวต่างๆให้มากมายไม่ว่าจะเป็นทักษะที่จำเป็นของมือสไนเปอร์ต่างๆที่ทุกคนต้องรู้เรื่องของปืนและชนิดกระสุนที่มีผลต่อระยะยิงรวมถึงเรื่องการหลบซ่อนสายตาจากศัตรูด้วยและพอเขาได้สอนพื้นฐานทุกอย่างให้กับทุกคนไปแล้วกัปตันเขาก็ได้ให้ทุกคนไปรับปืนประจำตัวของตัวเองที่คลังโดยแต่ละคนเขาก็ได้ปืน SVD ประจำตัวกันทั้งนั้นมีเพียงแค่มิคาโลคนเดียวที่เขาได้ปืน SKS เป็นปืนประจำตัวซึ่งถือว่าเป็นปืนที่ล้าสมัยกว่า SVD พอสมควรเลยในตอนแรกมิคาโลก็พยายามโต้แย้งที่เขาไม่ได้ปืนเหมือนเพื่อนแต่เนื่องจากนี่ก็เป็นคำสั่งของกัปตันโดยตรงสุดท้ายมิคาโลก็เลยต้องจำใจรับปืนนี้เป็นปืนประจำตัวไปหลังจากที่แต่ละคนได้ปืนมาแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติกันโดยอันดับแรกกัปตันก็ได้ทดสอบทุกคนว่ามีความอดทนต่อกระสุนปืนในสนามรบหรือเปล่าและก็มีหลายคนที่ไม่สามารถทนต่อกระสุนปืนที่ยิงข้างๆพวกเขาได้ทว่าสำหรับมิคาโลแล้วเขาก็สามารถผ่านการทดสอบครั้งนี้ไปได้เป็นอย่างดีแต่พอลองให้เขาทดสอบยิงโดยความที่ประสิทธิภาพของปืน SKS มันก็ด้อยกว่า SVD อยู่มากนั่นเลยทำให้ในครั้งนี้มิคาโลก็ยิงไม่ถูกเป้าเขาก็เลยถูกลบคะแนนจากการทดสอบในครั้งนี้ไปแต่แล้วพอถึงวิชาการคำนวณระยะยิงตามเป้าหมายตัวมิคาโลที่เคยเป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์มาก่อนเขาเองก็สามารถคำนวณระยะยิงของเป้าหมายต่างๆได้อย่างแม่นยำทำเอาตัวกัปตันนั้นงงไปเลยเพราะว่าคำตอบของมิคาโลมันก็ตรงกับเฉลยทั้งนั้นและแล้วหลังจากมิคาโลพร้อมกับพรรคพวกได้ฝึกฝนกันมาสักพักในที่สุดมันก็ถึงวิชาที่เป็นบททดสอบสุดท้ายและการทดสอบที่ว่าก็คือการยิงเป้าหมายในความมืดนั่นเองพอกัปตันได้ยิงพลุไฟและให้สัญญาณทุกคนแต่ละคนก็ได้พากันลั่นไกลออกมาใส่เป้าของตัวเองซึ่งก็มีทั้งคนที่ยิงโดนและยิงไม่โดนแล้วก็สำหรับมิคาโลตัวกัปตันก็ผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเขาเองก็ไม่เห็นเป้าของมิคาโลถูกยิงเลยทว่าทางฝั่งมิคาโลก็ได้พูดออกมาว่าการฝึกยังไม่จบเนื่องจากตัวเขายังไม่ได้ลั่นไกลเลยด้วยซ้ำพอกัปตันได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้พูดเหน็บมิคาโลไปว่าแกจะรอให้เช้าหรือไงแต่ยังไม่ทันพูดจบมิคาโลก็ได้ยิงฝ่าความมืดไปถูกเป้าจังๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆในท้ายที่สุดเมื่อการฝึกฝนทุกอย่างได้จบลงไปแล้วสำหรับพลซุ่มยิงทุกคนที่ผ่านการทดสอบพวกเขาแต่ละคนก็ได้รับการติดยศและรับเข้าก
องทัพโดยที่หนึ่งในนั้นก็มีตัวของมิคาโลอยู่ด้วยอีกทั้งด้วยความที่มิคาโลเขาก็มีฝีมือโดดเด่นมากกว่าทุกคนเพราะไม่ทันไรกัปตันก็ได้พามิคาโลไปทำภารกิจแรกด้วยกันแล้วโดยภารกิจที่ว่าก็คือการจัดการกับพวกศัตรูที่ยึดสะพานเอาไว้อยู่ซึ่งกัปตันเขาก็ได้พาลูกทีมทุกคนลอบเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายพอมาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับพวกศัตรูที่ตั้งค่ายอยู่ที่นี่และด้วยความมืออาชีพของกัปตันเองกัปตันก็ได้สั่งให้ทุกคนประจำตำแหน่งรอคำสั่งจากเขาเมื่อทุกคนพร้อมแล้วฝั่งกัปตันที่มีมิคาโลเป็นคนชี้เป้าเขาก็เริ่มนับถอยหลังที่จะลงมือจัดการกับทหารพวกนี้แต่แล้วก่อนที่เขาจะลั่นไกปรากฏว่าจู่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งขับรถพุ่งตรงมาที่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าคนในรถก็จะเป็นคนที่ต้องการอพยพนั่นเองแต่แล้วพอพวกทหารที่เฝ้าอยู่รู้ว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่มาจากประเทศของมิคาโลพวกเขาก็ได้เลือกที่จะลงมือจัดการกับทั้งสองคนทำให้พอมิคาโลได้เห็นแบบนั้นพระเอกของเราก็ร้อนรนรีบจะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีแต่ทางฝั่งกัปตันก็ได้สั่งให้รอไปก่อนซึ่งมิคาโลก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกัปตันถึงทำแบบนี้ทว่าในที่สุดพอถึงเวลาที่เหมาะสมตัวกัปตันเขาก็ได้ลงมือพร้อมกับลูกทีมทั้งหมดซึ่งดูเหมือนว่าการตัดสินใจและลงมือของกัปตันมันจะเป็นอะไรที่เฉียบขาดมากๆสุดท้ายพวกของกัปตันก็สามารถยึดพื้นที่นี้คืนมาได้พอเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนก็ได้พากันกลับมาที่ฐานทางฝั่งมิคาโลหลังจากที่เขาได้กลับมาถึงพระเอกก็ได้ถามหาเพื่อนสนิทของเขาทั้งสองคนที่ฝึกมาด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าสองคนนั้นก็จะไปทำภารกิจที่ด้านนอกมิคาโลที่รู้แบบนั้นเขาก็เลยนอนพักเอาแรงไปก่อนตัดภาพไปที่เพื่อนของมิคาโลที่เขาถามหาในตอนนี้เองทางครูก็กำลังคลานไปที่จุดซุ่มยิงที่ได้รับมอบหมายมาแต่แล้วระหว่างที่พวกเขากำลังคลานไปอย่างระมัดระวังอยู่นั้นปรากฏว่ามือสไนเปอร์ฝีมือพระการของศัตรูก็ได้เฝ้ารออยู่และพอเขาได้เห็นเป้าหมายที่กำลังคลานอยู่ตรงหน้าชายคนนี้ก็ได้ทำการบันทึกวิดีโอหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงมือสังหารเพื่อนของมิคาโลอย่างโหดเหี้ยมโชคอย่างดีที่คนรอดตายมาได้แต่เขาก็ต้องพาร่างไร้วิญญาณของคู่หูกลับมาที่ฐานอย่างโศกเศร้าซึ่งพอมิคาโลได้มาเห็นเพื่อนที่ฝึกมาด้วยกันต้องมาตายแบบนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกโกรธแค้นคนที่ลงมือทำแบบนี้มากๆทางฝั่งกัปตันพอเขาได้ทราบข่าวการตายของคาริมเพื่อนของมิคาโลดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกศัตรูก็คงตั้งใจจะทำให้พวกเขาหวาดกลัวจากมือสไนเปอร์ที่จัดการกับคาริมเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องมันเลวร้ายไปมากกว่านี้กัปตันเขาก็เลยตั้งใจจะไปยึดพื้นที่ตรงเขตนั้นคืนให้เร็วที่สุดพอถึงตอนรุ่งเช้าทั้งตัวกัปตันแล้วก็ลูกทีมของเขาทุกคนก็ได้แฝงตัวเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยพอมาถึงแล้วกัปตันกับมิคาโลทั้งสองคนก็ได้เข้าไปติดตั้งระเบิดเคลมอร์เอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รอให้หน่วยลาดตระเวนของศัตรูเดินทางมาถึงและไม่นานนักบรรดาทหารฝ่ายตรงข้ามก็ได้เดินมาสำรวจจริงๆทว่าก่อนที่มิคาโลเขาจะเป็นคนลงมือจัดการปรากฏว่าหนึ่งในทหารพวกนั้นก็มีอดีตลูกศิษย์ของเขาอย่างอีวานเดินมาด้วยในตอนแรกมิคาโลกำลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีแต่ด้วยความที่ตอนมันก็เป็นภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายมาอีกทั้งก็ยังเป็นครั้งแรกที่กัปตันให้มิคาโลลงมือด้วยเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพอกัปตันสั่งไฟเขียวให้มิคาโลลงมือพระเอกของเราก็ได้ยิงไปที่ตัวจุดระเบิดที่ถูกซ่อนไว้ทำให้ทันใดนั้นบรรดาทหารฝ่ายศัตรูพวกเขาก็ได้ถูกแรงระเบิดเล่นงานจนราบไปหน้ากองและก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีใครรอดชีวิตมาได้สักคนเดียวเลยด้วยหลังจากที่การรอบโจมตีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อฝั่งของมิคาโลสามารถยึดพื้นที่นี้คืนได้แล้วในคืนนี้เองพวกเขาก็ได้พักกันอยู่ที่นี่ก่อนระหว่างที่กำลังนั่งพักกันอยู่มิคาโลและกัปตันก็ได้นั่งคุยกันซึ่งเราก็จะได้เห็นว่ากัปตันเองก็มีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นตัวเขาก็มีทั้งภรรยาและลูกสาวที่สุดแสนจะน่ารักทั้งสองคนแต่กัปตันที่ไม่อยากให้เด็กทั้งสองรู้อะไรเกี่ยวกับเขามากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับพวกเธอก็ได้กัปตันเขาก็เลยตกลงกับภรรยาเอาไว้ว่าให้บอกเรื่องของเขากับเด็กพวกนี้ให้น้อยที่สุดทางฝั่งมิคาโลพอเขาได้ฟังเรื่องราวของกัปตันมาแล้วเขาเองก็เริ่มเข้าใจว่าถึงแม้กัปตันจะเป็นคนที่เก่งกาจมากแค่ไหนแต่กัปตันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาอย่างกับพวกเขาทางฝั่งมิคาโลก็เลยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับกัปตันฟังบ้างหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปทางฝั่งพวกศัตรูของมิคาโลซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้รู้เรื่องที่หน่วยลาดตระเวนถูกลอบโจมตีแล้วด้วยทำให้ชายที่เป็นหัวหน้าเขาก็ได้ไปบอกกับเซรีให้เขาไปจัดการกับพวกมิคาโลที่กำลังเป็นปัญหาสำหรับพวกเขาอยู่ตัวเซรีเขาก็รับภารกิจของตัวเองมาอย่างใจเย็นเพราะว่าเขาก็มั่นใจมากๆส่วนทางด้านกัปตันกับมิคาโลพวกเขาก็ยังคงออกจัดการกับพวกศัตรูต่อไปและในวันนี้เองพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ออกปฏิบัติภารกิจกันเหมือนเดิมแต่ทว่าสำหรับมิคาโลแล้วเหตุการณ์ในวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอคอยมาตลอดเนื่องจากระหว่างที่มิคาโลกำลังสอดส่องอยู่นั้นปรากฏว่าเขาก็ได้เจอเข้ากับทหารฝ่ายศัตรูที่กำลังยืนอยู่แถมชายคนที่ว่าก็ยังเป็นคนที่สังหารภรรยาเขาอีกพอมิคาโลได้เห็นแบบนี้เขาก็ร้อนใจอยากจะรีบลงมือมากๆแต่ทางด้านกัปตันก็ได้บอกให้เขารอคำสั่งก่อนเพราะว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามีกองกำลังของศัตรูอยู่อีกหรือเปล่าแต่แล้วสุดท้ายด้วยความโกรธแค้นที่มีอยู่เต็มอกสุดท้ายมิคาโลก็ได้ลงมือจัดการกับชายตรงหน้าทว่าด้วยความรีบร้อนของเขามันก็ได้ทำให้ทหารอีกคนนึงรอดตัวไปมิคาโลก็เลยพยายามหามุมยิงจะจัดการกับชายคนนี้ให้ได้
ไรซึ่งมิคาโลก็ไม่เคยรู้เลยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ผิดมหันต์ระหว่างที่เขากำลังหามุมยิงชายตรงหน้าอยู่ปรากฏว่ากัปตันก็ได้สังเกตเห็นมือสไนเปอร์ของฝ่ายตรงข้ามเขาและถึงแม้ว่าจะรู้ตัวแล้วว่ามีคนกำลังเล็งพวกเขาอยู่แต่กว่าที่เขาจะไหวตัวทันกัปตันก็ได้ถูกไซรีเล่นงานไปพอมิคาโลได้เห็นแบบนั้นเขาก็เลยพยายามจะช่วยกัปตันออกมาให้ได้แต่สุดท้ายถึงแม้ว่ามิคาโลเขาจะรอดกลับมาทว่าตัวกัปตันที่ถูกยิงอย่างจังเขาก็ได้ตายลงไปจากเหตุการณ์นี้แถมพอตรวจสอบดูกระสุนที่อยู่ภายในร่างมันก็ยังเป็นกระสุนแบบเดียวกันกับที่จัดการกับคาริมด้วยมิคาโลเขาเสียใจมากๆที่ถูกชายคนนี้พรากคนที่เขาเคารพไปถึง2คนแต่ยังไงซะเรื่องที่เขาฝ่าฝืนคำสั่งจนกัปตันต้องมาตายมันก็เป็นความจริงเพื่อเป็นการลงโทษมิคาโลก็เลยถูกสั่งพักงานไปก่อนและถ้าเกิดพวกเขาเจอตัวศัตรูที่ทำแบบนี้เมื่อไหร่มิคาโลเขาก็ต้องเป็นคนลงมือจัดการกับชายคนนั้นด้วยตัวเองพระเอกของเราที่เสียใจและรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ที่สุดเขาก็เลยจมอยู่กับเรื่องนี้สักพักแต่ทว่าด้วยความโกรธแค้นที่มิคาโลเขามีอยู่พระเอกของเราก็เลยใช้เวลาในระหว่างการพักงานออกตามไล่ล่ามือสไนเปอร์ของฝ่ายศัตรูเพื่อระบายอารมณ์ของเขาออกมาบ้างมิคาโลเขาได้ไปจัดการกับมือสไนเปอร์2คนที่เฝ้าอยู่ตรงโรงงานขยะและไม่ว่า2คนนี้จะพลางตัวได้แนบเนียนแค่ไหนแต่พอพวกเขาต้องมาเจอกับสุดยอดมือสไนเปอร์ที่คำนวณได้อย่างแม่นยำในท้ายที่สุดทั้ง2คนก็เลยถูกพระเอกจัดการโดยที่มิคาโลเองเขาก็ได้บาดเจ็บเหมือนกันจากการที่ถูกยิงสวนกลับมาแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้หนักอะไรมากนักพระเอกของเราได้ใช้เวลาอยู่แบบนี้สักพักนึงจนในที่สุดทางกองทัพก็ได้ติดต่อมาหาเขาโดยบอกว่าได้ข้อมูลของชายที่จัดการกับกัปตันมาแล้วนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มิคาโลก็ถูกเรียกตัวกลับมาพอกลับมาที่กองทัพมิคาโลเขาก็ได้มาฟังข้อมูลของซารีชายคู่แค้นที่พระเอกของเราอยากจะจัดการให้ได้มากที่สุดซึ่งเมื่อวานก็มีรายงานมาว่าคนของพวกเขาได้ถูกลอบโจมตีจากพลซุ่มยิงตรงโรงงานเคมีริมแม่น้ำและพอตรวจสอบดูกระสุนมันก็เป็นแบบเดียวกันกับที่ซารีใช้ซึ่งประวัติของซารีเขาก็เป็นมือสไนเปอร์ฝีมือพระการของพวกนั้นอีกทั้งซารีก็ชอบถ่ายวิดีโอในตอนที่เขาลงมือไว้ด้วยทำให้หนึ่งในคลิปที่ซารีมีก็จะเป็นคลิปที่เขาจัดการกับกัปตันทางกองทัพที่รู้ดีว่าเจ้าหมอนี่มันอันตรายแค่ไหนพวกเขาก็เลยเริ่มวางแผนที่จะไปจัดการกับพวกของไซรีโดยภายในโรงงานเคมีก็จะมีคนของไซรีคอยลาดตระเวนอยู่5คนทว่าสำหรับมือสไนเปอร์ทั้ง3คนที่แฝงตัวอยู่ในนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดได้หัวหน้าของมิคาโลก็เลยมอบหมายให้มิคาโลต้องลอบเข้าไปเพื่อลงมือจัดการกับเป้าหมายทั้ง3คนที่ว่ามาส่วนลูกน้องของไซรีที่ลาดตระเวนอยู่ด้านล่างพวกนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพลซุ่มยิงที่เหลือจัดการเองเมื่อตกลงแผนการกันจนเสร็จสรรพแล้วบรรดาทหารแต่ละคนก็ได้ไปประจำการตามจุดของตัวเองพลซุ่มยิงทั้งหมดได้ไปอยู่ในจุดที่พวกเขาสามารถจัดการกับเป้าหมายด้านล่างได้ส่วนมิคาโลเขาก็ได้แอบคลานเข้าไปที่โรงงานเคมีอย่างช้าๆซึ่งเขาก็ใช้เวลาที่คลานมามากกว่า3ชั่วโมงทว่าในท้ายที่สุดมิคาโลเขาก็มาถึงโดยที่ไม่ได้มีศัตรูคนไหนรู้ตัวเลยและพอมิคาโลได้เตรียมตัวจนพร้อมแล้วทางฝั่งหน่วยซุ่มยิงก็ได้ลงมือจัดการกับพวกด้านล่างเป็นเวลาเดียวกันกับที่มิคาโลได้ลอบเข้ามาด้านในแต่ปรากฏว่ามิคาโลก็ได้มาเจอกับชายที่เคยทำร้ายภรรยาเขาในตอนต้นเรื่องมาก่อนซึ่งพอได้เจอกับชายคนนี้พระเอกของเราก็ไม่รีรอเขาได้ลงมือจัดการกับชายตรงหน้าเพื่อสาสางเรื่องราวความแค้นทั้งหมดในเวลาเดียวกันนั่นเองหัวหน้าของมิคาโลก็ได้ใช้ปืนกลหนักของเขาและยิงออกมาจากอาคารเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกไซรี่เอาไว้นั่นเลยทำให้มิคาโลที่รอโอกาสนี้อยู่เขาก็ได้ใช้จังหวะนี้ยิงจัดการกับมือสไนเปอร์ของไซรี่ไปคนหนึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ลอบเข้าไปในอาคารที่ไซรี่ซ่อนตัวอยู่ส่วนทางด้านไซรี่ที่ติดต่อลูกน้องคนอื่นไม่ได้เขาก็ได้เรียกให้มือสไนเปอร์ที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาหาและด้วยความที่เจ้าคนด้านบนมันก็ไม่ตอบอะไรเลยไซรี่ก็ได้ให้ลูกน้องเฝ้าไว้ส่วนเขาก็จะขึ้นไปดูเจ้าหมอนั่นเองแต่พอไซรี่เขาได้ขึ้นมาเจอว่ามือสไนเปอร์ด้านบนได้ถูกจัดการไปแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกตกใจและหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยไซรี่ก็เลยวิทยุขอกำลังเสริมให้มาช่วยพวกเขาซึ่งกว่าที่กำลังเสริมจะมาถึงมันก็ต้องใช้เวลาถึง10นาทีทำให้ไซรี่เขาจำเป็นต้องกลับไปประจำการที่จุดเดิมก่อนทว่าระหว่างที่ไซรี่กำลังหวาดระแวงกับเรื่องพวกนี้อยู่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยสักนิดว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้ามองอยู่และเมื่อไซรี่เขาได้กลับไปอยู่ที่จุดเดิมปรากฏว่ามิคาโลก็ได้กระโดดลงมาจากด้านบนพร้อมกับใช้มีดของเขาลงมือจัดการสังหารไซรี่อย่างเลือดเย็นส่วนลูกน้องของไซรี่คนนึงที่กลับไปจุดเดิมเหมือนกันเขาก็ต้องเจอกับระเบิดที่มิคาโลได้เตรียมเอาไว้นั่นเลยทำให้ในท้ายที่สุดมิคาโลก็สามารถจัดการกับมือสไนเปอร์ทุกคนไปได้มีหนามสามพอกำลังเสริมของไซรี่ได้ขับรถมาถึงมิคาโลก็ยังได้ใช้ปืนของไซรี่ที่เป็นกระสุนเจาะเกาะยิงจัดการกับชายคนที่เป็นหัวหน้าโดยที่เขายังไม่ทันได้ทำอะไรเล
ลยด้วยซ้ำและหลังจากนั้นกำลังเสริมของไซรีทุกคนก็ได้ถูกจัดการลงทั้งหมดและแล้วหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงมิคาโลเขาก็ได้กลับมาที่หลุมศพของภรรยาซึ่งเขาก็ตั้งใจจะมาส่งวิญญาณของเธอให้ไปสู่สุคติเพราะว่าเขาก็ลงมือจัดการกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไปหมดแล้วนั่นเองถ้าว่าถึงแม้มิคาโลก็จะสามารถจัดการกับคนพวกนี้ไปได้แต่ดูเหมือนว่าความแค้นที่มีอยู่ในใจเขามันก็ยังไม่ได้จางหายไปไหนทำให้ในท้ายที่สุดพระเอกของเราก็ยังเลือกที่จะเป็นมือสไนเปอร์เพื่อจัดการกับพวกศัตรูจนกว่าที่ความคับแค้นในใจเขามันจะเลือนหายไปหมดนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Sniper The White Raven โดยตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 6.3 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 75% นะครับยังไงถ้าเกิดมีจุดไหนไม่เข้าใจหรือตกหล่นไปทางเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของหนังมันก็ดันตรงกับประเทศที่กำลังขัดแย้งกันอยู่แอดก็เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดชื่อประเทศออกมานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับจะเป็นยังไงถ้าเกิดก้าวต่อไปของพวกคุณมันอาจจะกลายเป็นก้าวสุดท้ายของชีวิตนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอฟสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนำมาสปอยกันก็มีชื่อเรื่องว่าไมล์ฟาแดนนรกทะเลทรายเนื้อเรื่องของหนังก็จะเล่าเรื่องราวของนายทหาร2คนที่ไปปฏิบัติภารกิจท่ามกลางทะเลทรายแต่แล้วในจังหวะที่ทั้ง2คนกำลังถอนตัวกลับจู่ๆไมล์พระเอกของเรื่องก็ดันไปเหยียบโดนกับระเบิดที่ถูกวางไว้และเมื่อเป็นเช่นนั้นไมล์เขาจึงไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาขยับตัวสักนิดเดียวร่างของเขามันก็ต้องแหลกเป็นจุนแน่นอนสุดท้ายไมล์เขาจะสามารถรอตายไปจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่รวมถึงเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่นายทหารอเมริกัน2คนที่ถูกส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจท่ามกลางทะเลทรายโดยชายที่ทำหน้าที่ชี้เป้าเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าทอมมี่ส่วนชายมือสไนเปอร์ที่อยู่ข้างๆเขาคนนี้ก็คือพระเอกที่มีชื่อว่าไมค์นั่นเองทั้ง2คนได้ถูกส่งมาประจำการอยู่ที่นี่เป็นเดือนแล้วทว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง2คนก็ไม่ได้เจออะไรท่ามกลางทะเลทรายสุดว่างเปล่านี้เลยซึ่งทางฝั่งทอมมี่เขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานนี้มากๆตัวทอมมี่พยายามชวนไมค์พูดคุยเรื่องต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวของตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของเจนนี่แฟนสาวของไมค์ทอมมี่เขาก็ชวนพูดคุยไปเรื่อยแต่ถึงกระนั้นไมค์เขาก็ไม่ค่อยสนใจทอมมี่สักเท่าไหร่เนื่องจากในตอนนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับภารกิจมากกว่าแต่แล้วในระหว่างที่ทอมมี่กำลังชวนไมค์พูดคุยอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีขบวนรถขับผ่านมายังจุดที่พวกเขาเฝ้าสังเกตการอยู่ไมค์ที่สังเกตเห็นก่อนเขาก็ได้บอกให้ทอมมี่ดูขบวนรถที่ว่าพอทั้งสองคนเฝ้าจับตาดูอยู่สักพักไม่นานนักคนที่อยู่บนรถก็ได้พากันลงมาและก็ดูเหมือนว่าบรรดาคนเหล่านี้จะไม่ใช่คนธรรมดาด้วยเนื่องจากพวกเขาก็มีกลุ่มคนติดอาวุธมาคอยคุ้มกันตั้งมากมายไมค์และทอมมี่ยังคงเฝ้าสังเกตการคนกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆและพอทั้งสองคนจับตาดูต่อไปมันก็ได้ทำให้พวกเขารู้ว่าคนเหล่านี้กำลังจัดงานแต่งงานกันอยู่นั่นเองในตอนนี้คู่บ่าวสาวได้ถูกพาตัวมาทำพิธีตามศาสนาของพวกเขาทว่าในระหว่างที่กำลังทำพิธีทอมมี่ที่คิดว่าพ่อของเจ้าบ่าวน่าจะเป็นเป้าหมายที่ทั้งสองคนต้องจัดการเขาก็ได้ชี้เป้าให้กับไมค์เป็นคนลงมือทางด้านไมค์หลังจากที่เขาได้รับการยืนยันเป้าหมายไมค์เขาก็ได้เตรียมตัวจัดการกับเป้าหมายคนนั้นทันทีทว่าก่อนที่ไมค์เขาจะตัดสินใจลงมือจู่ๆไมค์เขาก็รู้สึกลังเลขึ้นมาเนื่องจากการที่เขาต้องลงมือฆ่าคนในพิธีแต่งงานแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่สมควรเลยอีกทั้งมุมที่ไมค์มองเห็นตัวเป้าหมายก็ยังถูกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวบังไว้อีกถ้าเกิดเขาจะลงมือหมายความว่าเขาก็ต้องสังหารทั้งคู่นี้ลงไปด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไมค์เขาไม่อยากทำเลยไมค์ที่รู้สึกลังเลเขาก็ได้ยกปืนขึ้นลงไปมาและก็ได้หันไปคุยกับทอมมี่ว่าชายคนนี้คือเป้าหมายจริงๆของพวกเขาใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่ารูปร่างหน้าตาของเป้าหมายคนนี้จะเปลี่ยนไปจากข้อมูลที่พวกเขาได้มาแต่ทั้งฝั่งทอมมี่ก็ได้บอกให้ไมค์ลงมือไปเพราะว่าทั้งสองคนก็มาประจำการอยู่กลางทะเลทรายนานกว่า3เดือนแล้วถ้าเกิดปล่อยให้เป้าหมายหลุดมือไปในครั้งนี้พวกเขาก็คงตามหาตัวชายคนนี้ไม่เจออีกแน่ๆอีกทั้งผู้บัญชาการของไมค์ก็ยังสั่งให้ไมค์ลงมือโดยที่ไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างเลยด้วยและเมื่อไมค์เขาได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายแบบนี้ยังไงซะไมค์ก็ต้องลงมือจัดการกับเป้าหมายลงให้ได้ไมค์เขาได้รวบรวมสมาธิและพร้อมจะลั่นไกออกไปแต่แล้วก่อนที่เขาจะได้ลงมือทำแบบนั้นสุดท้ายไมค์เขาก็ไม่สามารถที่จะตัดใจทำแบบนั้นได้ซึ่งไมค์เขาก็ได้เอาปืนลงและก็ได้วิทยุกลับไปที่ฐานเพื่อบอกว่าตัวเป้าหมายทำการเคลื่อนที่จนทำให้ตัวเขาไม่สามารถลงมือจัดการกับเป้าหมายได้ทว่าแท้จริงแล้วไมค์เขาก็เป็นคนเลื
ือกที่จะไม่ลงมือเองต่างหากหลังจากที่ไมค์ได้แจ้งกลับไปว่าภารกิจของพวกเขาล้มเหลวในตอนนั้นเองกลุ่มคนติดอาวุธที่อยู่ด้านล่างพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นแสงสะท้อนจากกล้องปืนของไมค์นั่นก็เลยทำให้พวกเขารู้ตัวว่าตอนนี้กำลังมีคนจับตาดูพวกเขาอยู่ซึ่งทันทีที่รู้ว่าไมค์และทอมมี่อยู่ตรงไหนกลุ่มคนพวกนี้ก็ได้เริ่มโจมตีมาใส่ทั้งสองคนทันทีส่วนทั้งฝั่งไมค์และทอมมี่เมื่อพวกเขารู้ว่าตัวเองถูกเจอตัวเขาแล้วทั้งสองคนก็พยายามยิงต่อสู้แล้ววิ่งหลบหนีอย่างสุดชีวิตแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะวิ่งไปไหนได้ไกลด้วยความที่กลุ่มคนติดอาวุธพวกนั้นก็ได้ขับรถกันมาไม่นานนักไมค์และทอมมี่ก็ได้ถูกตามมาทันจนได้ซึ่งในตอนนี้สิ่งที่ทั้งสองคนพอจะทำได้มันก็มีเพียงแค่การซ่อนตัวจากคนกลุ่มนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาถูกเจอตัวยังไงก็ต้องไม่รอดแน่ๆทว่าการจะซ่อนตัวต่อไปจากคนพวกนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทางด้านไมค์ที่เห็นว่าคนพวกนี้มันใกล้จะเข้ามาเจอตัวพวกเขาแล้วไมค์ก็เลยได้ตัดสินใจยิงปืนของเขาไปที่หน้าผาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจากการยิงนัดนี้มันก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของคนพวกนี้ได้อีกทั้งจู่ๆคนพวกนี้ก็ยังพากันถอยกลับไปอีกในท้ายที่สุดไมค์และทอมมี่ก็เลยรอดเนื้อมือของคนกลุ่มนี้มาได้นั่นเองต่อมาหลังจากที่พากันรอดตายมาได้ทอมมี่เขาก็ได้ติดต่อกลับไปที่ฐานทัพเพื่อขอกำลังเสริมให้มารับตัวพวกเขากลับไปทั้งฝั่งคนจากฐานทัพหลังจากที่เขาได้รับการติดต่อกลับมาพวกเขาก็ได้ขอตำแหน่งว่าตอนนี้ไมค์และทอมมี่อยู่ตรงไหนแต่เนื่องจากในตอนที่วิ่งหนีการไล่ล่าก่อนหน้านี้มันก็ได้ทำให้ GPS ของทอมมี่พังไปแล้วและเมื่อไม่สามารถระบุตำแหน่งของทั้งคู่ได้ทางฐานทัพก็เลยได้เปลี่ยนสถานที่รับตัวไปเป็นหมู่บ้านทางทิศตะวันตก6ระยะซึ่งก็ถือว่ามันไกลจากจุดที่ทอมมี่และไมค์อยู่พอสมควรแต่เนื่องจากในตอนนี้ทั้ง2คนก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพวกเขาก็เลยพากันเดินเท้าฝ่าพายุทรายเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายต่อไปไมค์และทอมมี่พากันเดินเท้ามุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆซึ่งในระหว่างที่พากันเดินมาก็เป็นฝั่งของทอมมี่ที่เขามักจะชวนไมค์พูดคุยอยู่ตลอดแต่ทางด้านไมค์ก็ยังไม่ค่อยสนใจทอมมี่เหมือนเดิมนายทหารทั้งสองยังคงเดินเท้าผ่านทะเลทรายสุดกว้างขวางไปเรื่อยๆซึ่งในระหว่างที่กำลังเดินทางไปสัญญาณวิทยุของพวกเขามันก็ขาดหายทั้งสองคนเลยไม่ค่อยสามารถติดต่อกับฐานทัพได้ดีสักเท่าไหร่อีกทั้งด้วยความที่ระยะทางมันก็ไกลมากๆน้ำดื่มที่ทั้งคู่พกมามันก็ใกล้จะหมดลงแล้วและในท้ายที่สุดน้ำของทอมมี่มันก็ได้หมดลงแต่ก็ยังโชคดีที่ไมค์ยังมีน้ำเหลืออยู่ไมค์เขาก็เลยแบ่งน้ำของตัวเองให้กับทอมมี่ไปกินก่อนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินเท้ามุ่งหน้าต่อไปแต่ถึงแม้ทั้งสองคนจะเดินเท้ามุ่งหน้าต่อมาขนาดไหนพวกเขาก็ยังไม่ได้เจอร่องรอยของหมู่บ้านที่เป็นจุดลับตัวเลยแถมพอทั้งสองคนเดินทางกันมาได้สักพักไมค์เขาก็ยังได้เจอเข้ากับป้ายที่เตือนว่ามีระเบิดลอยมาอีกทางฝั่งของไมค์เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อได้เจอป้ายนี้ทว่าทอมมี่เขาก็ไม่ได้คิดแบบเดียวกันตัวทอมมี่เขาคิดว่าตรงจุดนี้มันใกล้เขตหมู่บ้านแล้วส่วนป้ายที่บอกว่ามีระเบิดฝังไว้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านใช้เตือนและหลอกคนจากกลุ่มอื่นเพื่อที่จะได้ไม่ให้เข้าไปใกล้หมู่บ้านของพวกเขานั่นเองซึ่งทางฝั่งของทอมมี่ที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับป้ายพวกนี้เขาก็ได้รีบเดินมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่สนใจอะไรเลยและด้วยความที่ทอมมี่เขาไม่ระแวดระวังสิ่งรอบข้างสุดท้ายทอมมี่เขาก็ดันไปเหยียบโดนเข้ากับระเบิดที่วางไว้จนได้ทันใดนั้นเสียงระเบิดมันก็ได้ดังกึกก้องไปทั่วทะเลทรายแห่งนี้และด้วยแรงระเบิดที่ทอมมี่บังเอิญไปเหยียบโดนเข้าขาทั้งสองข้างของเขามันก็ได้หายไปแล้วตัวทอมมี่เขาได้ร้องโอดโอยขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งไมค์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยพยายามจะไปช่วยเพื่อนรักที่กำลังแย่แต่แล้วเมื่อไมค์เขาก้าวเท้าออกมาแค่ก้าวเดียวปรากฏว่าเขาก็ดันไปเหยียบโดนเข้ากับระเบิดเหมือนกันนั่นก็เลยทำให้ไมค์ไม่สามารถไปช่วยเหลือทอมมี่ได้แถมสภาพของทอมมี่ที่กำลังจะสติหลุดจากอาการเจ็บปวดมันก็ดูย่ำแย่มากๆอีกโชคยังดีที่พอไมค์เขาตั้งสติได้เขาก็ได้บอกให้ทอมมี่ฉีดมอร์ฟีนเข้าไปซะซึ่งทอมมี่เขาก็ได้ฉีดมอร์ฟีนเข้าไปตามคำบอกของไมค์แต่เนื่องจากในตอนนี้สติของทอมมี่มันก็แทบจะไม่เหลือแล้วในท้ายที่สุดทอมมี่เขาเลยเลือกที่จะปลิดชีพตัวเองทิ้งเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทนเจ็บปวดแบบนี้ต่อไปส่วนทางฝั่งของไมค์ด้วยความที่เขาเหยียบระเบิดอยู่เขาเลยไม่สามารถทำอะไรได้นั่นก็เลยทำให้เขาต้องทนดูเพื่อนรักจบชีวิตของตัวเองลงไปต่อหน้าต่อตานั่นเองไมค์รู้สึกโกรธตัวเองมากๆที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยทว่าหลังจากที่เขากรีดร้องออกมาจนสติของตัวเองสงบลงไมค์เขาก็ได้ตัดสินใจลองเช็คดูว่าสิ่งที่เขาเหยียบอยู่มันคือระเบิดจริงๆหรือเปล่าพระเอกของเราค่อยๆก้มลงอย่างช้าๆและได้ใช้มีดที่เขาพกมาแทงลงไปที่ใต้เท้าเพื่อดูว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรจริงๆหรือเปล่าแต่หลังจากที่ไมค์เขาทำการตรวจสอบดูตัวเขาเองก็ได้ตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังมากๆเพราะว่าใต้เท้าของเขามันก็มีกับระเบิดอยู่จริงๆและเมื่อเหตุการณ์มันกลายมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ไมค์พอจะทำได้ก็คือการติดต่อกลับไปที่ฐานเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากไมค์เขาเป็นมือสไนเปอร์อุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างมันก็เลยอยู่กับทอมมี่หมดเลยซึ่งในตอนนี้กระเป๋าของทอมมี่ก็อยู่ไกลจ
ากไม้พอสมควรทางด้านไม้ที่ไม่สามารถก้าวเท้าออกไปได้เขาก็เลยก้มลงมาถอดเชือกรองเท้าของตัวเองออกและเขาก็ได้ใช้เชือกรองเท้ามัดเข้ากับสายสะพายปืนหลังจากนั้นก็ผูกไว้ที่ปลายขวานเพื่อที่ไม้เขาจะได้ใช้เจ้าขวานนี้ปาไปที่กระเป๋าของทอมมี่และลากมันกลับมานั่นเองพระเอกของเราพยายามดึงกระเป๋าของทอมมี่เข้ามาอยู่สักพักและแล้วในท้ายที่สุดไม้ก็สามารถดึงกระเป๋าของทอมมี่กลับมาได้สำเร็จทว่าพอลองเช็ควิทยุของทอมมี่ดูแล้วปรากฏว่าวิทยุมันก็ดันแบตหมดอีกแถมเรื่องที่ซวยไปมากกว่านั้นมันก็คือเรื่องที่ทอมมี่เก็บแบตสำรองไว้ที่ตัวในตอนนี้ไม้เลยไม่สามารถใช้วิทยุติดต่อกลับไปที่ฐานได้แต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ในกระเป๋าของทอมมี่ยังมีเครื่องชาร์จแบบโซลาร์เซลล์ไม้ก็เลยสามารถชาร์จวิทยุกับแสงอาทิตย์ได้แต่กว่าที่แบตเตอรี่มันจะพอใช้งานมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรระหว่างนั้นไม้เขาก็เลยเช็คของดูว่าตอนนี้เขามีอะไรอยู่บ้างและพอตรวจสอบดูแล้วในตอนนี้ไม้เขาก็เหลือของอยู่ไม่มากแถมสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างน้ำมันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่อึกเท่านั้นเรียกได้เลยว่าเหตุการณ์ในตอนนี้เลวร้ายมากๆเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาโดยที่ตัวของไม้ก็ยังคงต้องนั่งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเหมือนเดิมและแล้วในที่สุดวิทยุของเขามันก็สามารถใช้งานได้แล้วพอไม้ได้เห็นเขาก็ไม่รีรอรีบติดต่อกลับไปที่ฐานเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีทว่าพอฐานทัพของไม้ได้ทราบเรื่องพวกเขาก็ยังไม่สามารถส่งทีมช่วยเหลือมาได้เพราะว่าในละแวกนี้มันก็ยังมีการปะทะกันอยู่เป็นระยะและถ้าเกิดให้ฮอบินมามันก็คงจะอันตรายจนเกินไปทว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นในอีก52ชั่วโมงก็น่าจะมีขบวนรถที่ถอนกำลังกลับมาที่ฐานแล่นผ่านตรงจุดที่ไม้อยู่พอดีและถ้าเกิดไม้ไม่สามารถย้ายตัวเองมาที่หมู่บ้านได้ทางเดียวที่เขาจะรอดก็คือการต้องอดทนรอขบวนรถที่ว่าไม้ที่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เขาเลยจำเป็นต้องอดทนรอเวลาให้ได้ถึง52ชั่วโมงทว่าการจะทำแบบนั้นด้วยสิ่งของที่มีอยู่น้อยนิดมันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ถึงแม้มันจะยากขนาดไหนไม้เขาก็ยังอดทนรอต่อไปโดยที่เขาก็ได้กินอาหารที่มีอยู่น้อยนิดประทังชีวิตไปด้วยแต่แล้วในระหว่างที่ไม้กำลังนั่งอยู่อย่างหมดอะไรตายอยากตอนนั้นจู่ๆพายุทรายมันก็ได้พัดผ่านตัวเขาเข้ามาโชคดีที่ไม้เขาเก็บของเข้ากระเป๋าและใช้ปืนค้ำยันตัวเองไว้ได้ทันเลยทำให้เขารอดตายจากพายุนี้มาได้แต่ทว่าพอพายุมันสงบลงแล้วกระเป๋าที่เขาได้เก็บสิ่งของต่างๆไว้มันก็ดันปลิวไปไกลเขามากๆส่วนสิ่งที่เข้ามาใกล้เขามากกว่าเดิมก็คือร่างของทอมมี่นั่นเองถึงแม้ในตอนนี้ไม้จะได้แบตสำรองมาจากร่างของทอมมี่แล้วแต่ในเมื่อเขาไม่มีวิทยุเจ้าแบตนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยและในเมื่อทำอะไรไม่ได้ไม้เลยทำได้แค่เพียงนั่งอยู่กลางแดดต่อไปแต่แล้วเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาสักระยะหนึ่งโดยความที่ตอนนี้น้ำก็ไม่มีรวมถึงสภาพของไม้มันก็อิดโรยมากๆพระเอกของเราก็เกือบเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงไปแล้วแต่ทว่าก่อนที่ไม้เขาจะได้ลงมือจู่ๆไม้เขาก็ได้เหลือไปเห็นชายคนนึงที่กำลังเดินใกล้เข้ามาในตอนแรกไม้ที่ไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นฝ่ายไหนเขาก็เลยยกปืนขึ้นมาขู่เพื่อป้องกันตัวก่อนแต่เนื่องด้วยตอนนี้ไม้เขาก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้เขาก็เลยเปลี่ยนมาขอความช่วยเหลือจากชายคนนี้แทนและก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ชายแปลกหน้าสามารถฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องทางด้านชายแปลกหน้าเมื่อเขาได้ยินไม้ขอความช่วยเหลือเขาเลยเดินเข้ามาซึ่งทางฝั่งของไม้พอได้เจอกับชายคนนี้แล้วเขาก็เลยยื่นขวดน้ำไปให้เพื่อจะขอน้ำมาดื่มอีกทั้งไม้ก็อยากให้ชายแปลกหน้าคนนี้เดินไปหยิบกระเป๋าวิทยุของเขาที่เพิ่งจะปลิวไปตอนที่พายุทรายพัดเข้ามาทว่าชายแปลกหน้าก็ไม่คิดว่าวิทยุมันจะมีประโยชน์อะไรกับไม้เนื่องจากที่นี่มันก็ไม่มีเพลงเปิดให้เขาฟังหรอกซึ่งทางด้านชายแปลกหน้าก็อยากให้ไม้ก้าวเดินต่อไปมากกว่าหลังจากนั้นชายแปลกหน้าที่เอาขวดน้ำของไม้ไปแล้วเขาก็ได้เดินซิกแซกกลับไปทางเดิมที่เขาเดินมาโดยที่ชายแปลกหน้าคนนี้ก็ไม่ได้หันกลับมาดูเลยว่าไม้จะเป็นยังไงบ้างทางฝั่งของไม้ที่คิดว่าตัวเองถูกหลอกเขาก็หัวเสียมากๆแถมในตอนนี้ไม้ก็ไม่เหลือน้ำดื่มสักหยดเดียวนั่นเลยทำให้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักน้ำที่เขาพอจะดื่มได้มันก็มีเพียงแค่ฉี่ของตัวเองเท่านั้นและถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ชวนอ้วกขนาดไหนในตอนนี้ไม้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วในระหว่างที่ไม้กำลังจะดูดสิ่งที่เขาไม่ต้องการดื่มที่สุดเข้าไปจู่ๆในตอนนั้นก็ได้มีเด็กสาวคนนึงวิ่งถือขวดน้ำเข้ามาให้เขาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนี้เธอน่าจะเป็นลูกสาวของชายแปลกหน้าที่น่าจะแอบเอาน้ำมาให้กับเขานั่นเองซึ่งพอไม้ได้น้ำที่เขาต้องการที่สุดเขาก็ได้รีบดื่มเข้าไปด้วยความกระหายหลังจากนั้นไม้เขาก็ได้ขอบคุณเด็กสาวคนนี้มากๆที่มาช่วยเหลือเขาทั้งฝั่งของเด็กสาวถึงแม้ว่าเธอจะฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแต่เธอก็รู้ดีว่าไม้เป็นทหารเธอก็เลยได้หยิบตุ๊กตาทหารมาให้กับไม้ดูไม้เขาก็รู้สึกแปลกใจมากๆที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาก็เพิ่งจะเก็บตุ๊กตาทหารมาได้ก่อนหน้านี้นี่เองแต่เธอว่าถึงแม้ว่าไม้เขาจะเล่นกับเด็กสาวคนนี้ไปขนาดไหนตัวเขาเองก็คงยังไม่สามารถรอดไปจากตรงนี้ได้และทางเดียวที่จะทำให้เขารอดก็คือการต้องใช้วิทยุที่อยู่ตรงนั้นไม้เขาก็เลยขอร้องให้เด็กสาวไปหยิบกระเป๋าวิทยุมาให้หน่อยแต่แล้วด้วยความที่ทั้งสองคนไม่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องบวกกับไม้ที่หัวเสียเขาก็เริ่มขึ้นเสียงนั่นก็เลยทำให้เด็กสาวที่รู้สึกกลัวเธอจึงได้วิ่งหนีกลับไปซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นหมายความว่าไม้เขาก็ยังไม่สามารถติดต่อไปที่ไหนได้และตัวเขาก็ยังคงต้องนั่งรออยู่ที่นี่ต่อไปโดยที่เวลามันก็ได้ผ่านไปอย่างช้าๆซึ่งมันก็ทำให้ไม้ทรมานมากๆและสิ่งเดียวที่พอจะทำให้ไม้คลายความทรมานขึ้นมาได้มันก็คือเสียงเพลงและวิดีโอของเจนนี่ที่ไม้ได้เก็บไว้ในโทรศัพท์ของเขาเองพระเอกของเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำกับเธอมากๆอีกทั้งเขาก็ยังเสียใจแบบสุดๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับไปแก้ไขมันก็ได้หลังจากนั้น
ั้นค่ำคืนอันแสนยาวนานก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ตัวของไมค์เขาก็ยังต้องอดทนรอให้ได้ถึง32ชั่วโมงเลยด้วยแถมในระหว่างที่ไมค์กำลังนั่งอดทนรออยู่ตรงนี้มันก็ยังได้มีฝูงหมาป่าเข้ามาลายล้อมเขาเต็มไปหมดอีกแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ไมค์ยังมีอาวุธป้องกันตัวในท้ายที่สุดเขาเลยสามารถรอดพ้นมาจากคืนนี้ได้นั่นเองต่อมาเมื่อถึงตอนรุ่งเช้าไมค์ก็ได้เจอเข้ากับชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามาหาเขาอีกครั้งโดยในตอนแรกที่ได้เจอกันไมค์ก็ได้ต่อว่าชายคนนี้ไปยกใหญ่เพราะว่าชายคนนี้ไม่ยอมช่วยเหลืออะไรเขาเลยส่วนทางฝั่งชายแปลกหน้าเขาก็ยังคงสงสัยว่าทำไมไมค์ถึงมาอยู่ที่นี่และทำไมไมค์ถึงไม่ยอมก้าวต่อไปสักทีทางด้านไมค์พอเขาได้ยินคำถามเขาก็ยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่และด้วยความที่ไมค์คิดว่าคุยกันต่อไปก็คงไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกให้ชายคนนี้ไปหยิบวิทยุมาให้ดีกว่าในที่สุดชายแปลกหน้าก็ยอมเดินไปหยิบวิทยุให้ไมค์สักทีแต่ถึงแม้ว่าไมค์เขาจะได้วิทยุกลับมาแล้วทางฐานทัพก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าให้ไมค์อดทนรอต่อไปแถมขบวนรถที่จะมารับเขายังได้เกิดการปะทะกันระหว่างทางอีกและนั่นก็อาจจะทำให้เวลาช้าไปอีก17ชั่วโมงพอไมค์ได้รู้เรื่องนี้มันเลยทำให้เขายิ่งรู้สึกสิ้นหวังเข้าไปอีกพระเอกของเรายังคงอดทนรอต่อไปด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วด้วยความที่สภาพจิตใจและร่างกายอิดโรยมากๆในคืนที่2ไมค์เขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพของทอมมี่เพื่อนรักที่เพิ่งจะตายจากไปก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งความทรงจำต่างๆที่ไมค์ทำไม่ดีกับเจนนี่มันก็เริ่มผุดขึ้นมาอีกทั้งในระหว่างที่ไมค์กำลังสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ยังมีฝูงหมาป่าพากันล้อมเข้ามาลุมกัดเขาอีกไมค์ที่ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วเขาก็พยายามต่อสู้กับหมาป่าพวกนี้อย่างสุดชีวิตและแล้วในท้ายที่สุดเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงตอนรุ่งเช้าปรากฏว่าไมค์เขาก็รอดตายมาได้โดยที่เขาสามารถจัดการกับหมาป่าพวกนี้ไปได้ทั้งหมดแต่เนื่องจากไมค์เขาก็อยู่ในสภาพนี้มาหลายวันมากแล้วสุดท้ายไมค์เขาก็ไม่สามารถอดทนรอต่อไปได้ไหวตัวของเขากำลังล้มลงมาสู่พื้นด้านล่างและถ้าเกิดขาของเขาขยับออกมาแค่สักนิดเดียวพระเอกของเราก็จะต้องถูกระเบิดฆ่าตายแน่ๆแต่แล้วก่อนที่ร่างของไมค์จะล้มลงมาสู่พื้นทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาและก็ดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้ก็น่าจะสูญเสียขาไปจากกับระเบิดเหมือนกันทางฝั่งชายแปลกหน้าก็เลยได้เล่าเรื่องราวในตอนนั้นให้กับไมค์ฟังด้วยในตอนนั้นด้วยความที่ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่จนมากๆวิธีหาเงินเพียงหนึ่งเดียวที่พอจะทำได้ก็คือการมาเก็บระเบิดที่ถูกฝังไว้ไปขายกับพวกคนร้ายนั่นเองปกติชายแปลกหน้าก็จะพาลูกสาวไปทำงานนี้อยู่เป็นประจำแต่แล้วในวันนั้นทางครูก็ดันโชคร้ายและมันก็เป็นวันที่ชายแปลกหน้าสูญเสียลูกสาวและขาข้างหนึ่งของเขาไปส่วนเรื่องที่ไมค์เห็นว่าลูกสาวของเขาวิ่งเอาน้ำมาให้มันก็เป็นชายแปลกหน้านี่แหละที่เป็นคนวิ่งเอาน้ำมาให้เองก่อนที่จะเดินจากไปชายแปลกหน้าก็ได้พูดกับไมค์ว่าตัวเขาเองไม่ควรมาติดอยู่ที่นี่และต่อให้ก้าวต่อไปมันจะเป็นก้าวสุดท้ายในชีวิตของเขามันก็อาจจะเป็นก้าวที่ทำให้ไมค์กลับบ้านได้เหมือนกันทางด้านไมค์ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากชายแปลกหน้าด้วยความที่เขาไม่สามารถไปไหนได้เขาก็ยังคงต้องนั่งอดทนรอต่อไปเรื่อยๆและแล้วเมื่อสติของไมค์เริ่มจะเลือนลางหายไปพระเอกของเราก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ในวัยเด็กเป็นเหตุการณ์ที่พ่อแท้ๆของเขาทำร้ายแม่และตัวของเขายังโหดเหี้ยมซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไมค์จำฝังใจมากๆถัดจากเหตุการณ์ในครอบครัวไมค์ก็ได้เห็นเหตุการณ์ในตอนที่ตัวเองทำร้ายเจนนี่รวมถึงเขาก็ยังไม่ให้ความสำคัญอะไรกับเธอแม้แต่น้อยเลยถัดมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ไมค์ต้องทนเห็นแม่จากไปโดยทำอะไรไม่ได้อีกซึ่งแต่ละเหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์สุดเลวร้ายต่างๆในชีวิตของเขาทั้งนั้นแต่แล้วในระหว่างที่ไมค์กำลังดำดิ่งจากเหตุการณ์ที่เห็นในตอนนั้นไมค์ก็ได้สติขึ้นมาจากภาพของทอมมี่โดยที่ทอมมี่ก็ได้เรียกให้ไมค์ดูว่าตอนนี้ขบวนรถที่มาช่วยเขามันกำลังมาแล้วและถ้าเกิดไมค์สามารถบอกให้คนพวกนั้นรู้ได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนทว่าในตอนที่ไมค์เขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายติดต่อกลับไปปรากฏว่าสัญญาณวิทยุมันก็ไม่ดีนั่นก็เลยทำให้คนที่อยู่บนรถยังไม่รู้ว่าไมค์อยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งเมื่อวิทยุมันไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทางเดียวที่ไมค์จะรอดก็คือการต้องจุดพลุสัญญาณที่อยู่ตรงหน้าแต่เจ้าพลุนั้นมันก็ดันอยู่ห่างจากไมค์ไปก้าวนึงและต่อให้มันจะเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆมันก็เป็นก้าวที่ไมค์ไม่สามารถผ่านไปได้แถมในระหว่างที่ไมค์กำลังเอื้อมมือไปหยิบเจ้าพลุที่ว่าเขาก็ยังถูกศัตรูจากไหนไม่รู้ยิงใส่อีกซึ่งตัวไมค์ในตอนนี้ที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็ได้ใช้เลี้ยวแรงที่มีเหลืออยู่น้อยนิดพยายามยิงต่อสู้จัดการกับคนพวกนั้นและในระหว่างที่ไมค์กำลังกัดฟันสู้อย่างสุดกำลังภาพเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาก็ได้ผุดเข้ามาเต็มหัวไปหมดและในท้ายที่สุดไมค์ก็ได้เห็นภาพของพ่อตัวเองที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาโดยความที่ไมค์เป็นคนที่เกลียดพ่อมากๆไมค์ก็เลยตะโกนบอกกับพ่อว่าอย่าเข้ามาทว่าสุดท้ายพ่อของไมค์ก็ได้เดินเข้ามากอดร่างเขาไว้พร้อมกับที่ไมค์ได้ยินคำของพ่อว่าจงก้าวต่อไปซะหลังจากนั้นไมค์เขาก็ได้สติคืนกลับมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็จะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่เกิดในหัวของไมค์เท่านั้นเองในตอนนี้พลุที่เป็นความหวังสุดท้ายมันก็อยู่เพียงแค่ตรงหน้าของไมค์แล้วและถ้าเกิดไมค์เขาก้าวไปได้อีกแค่ก้าวเดียวเขาก็จะรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้โดยความที่ไมค์ไม่มีอะไรจะเสียต่อไปแล้วสุดท้ายไมค์เขาก็เลือกจะก้าวเดินต่อมาและก็ปรากฏว่ามันไม่ได้มีการระเบิดอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดไมค์ที่ขวัญเสียสุดๆเขาก็เลยล้มลงไปนอนกองกับพื้นและพอเขาเห็นว่าระเบิดมันไม่ได้ทำงานไมค์ก็ได้คลานกลับไปดูว่าสิ่งที่เขาเหยียบมันคืออะไรกันแน่และในท้ายที่สุดพอพระเอกของเรา
ขุดทรายลงไปดูแล้วสิ่งที่ไม้เหยียบอยู่มันก็ไม่ใช่ระเบิดแต่มันก็เป็นกระป๋องที่ใส่ตุ๊กตาทหารไว้เท่านั้นเองพอไม้เขาได้เห็นสิ่งนี้เขาก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและดีใจไปด้วยหลังจากนั้นไม้เขาก็ได้จุดสัญญาณพลุสีแดงขึ้นมาและจากสัญญาณที่ว่าก็ทำให้ขบวนรถสังเกตเห็นพร้อมกับเข้ามาช่วยเหลือไม้กลับออกไปได้หลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนที่ไม้รักษาตัวเสร็จแล้วและเดินทางกลับไม้ก็ได้เดินมาเจอกับเจนนี่ที่กำลังรอเขาอยู่แล้วซึ่งถึงแม้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับไม้ที่รอดตายมาได้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและมีค่ากับเขามากที่สุดแล้วและในท้ายที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไม้ฝ่านรกแดนทะเลทรายตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป 5.8 คะแนนส่วนคะแนนจากฝั่ง Rotten Tomato ได้ไป 45% นะครับถือว่าเป็นหนังที่ลุ้นระทึกอีกเรื่องนึงเลยยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง The Wall สมรภูมิกำแพงนรกโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของนายทหาร2คนที่พวกเขาได้ไปปฏิบัติภารกิจที่อิรักทั้งคู่นั้นเป็นมือสไนเปอร์ฝีมือดีของทางกองทัพทั้ง2คนได้ถูกส่งตัวให้ไปดูสถานที่ที่เป็นท่อส่งน้ำมันซึ่งทั้ง2คนก็ต้องพบกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่ได้ถูกสังหารตายลงไปหมดแล้วทั้ง2คนจะตามหาคนที่เป็นคนลงมือได้หรือไม่และหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ท่อส่งน้ำมันแห่งหนึ่งในประเทศอิรักมีนายทหาร2คนได้เฝ้าสังเกตการอยู่ที่นี่ซึ่งพวกเขาก็มองมันผ่านกล้องของปืนโดยที่นายทหารคนแรกชายคนนี้เขามีชื่อว่าแมทธิวแมทธิวนั้นได้รับหน้าที่ให้เป็นมือสไนเปอร์คอยลั่นไกสังหารศัตรูส่วนนายทหารอีกคนนึงที่ซุ่มอยู่ใกล้ๆแมทธิวชายคนนี้เขามีชื่อว่าไอซ์ไอซ์นั้นรับหน้าที่เป็นคนส่องกล้องพร้อมกับบอกตำแหน่งทั้ง2ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่เนื่องจากคนงานก่อสร้างที่เป็นชาวอเมริกันรวมถึงยามที่คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ที่นี่ได้ถูกสังหารลงทั้งหมดทั้งคู่จึงได้รับมอบหมายให้มาจัดการกับคนที่เป็นคนลงมือโดยที่ทั้ง2คนได้เฝ้าดูที่นี่อยู่มานานกว่า20ชั่วโมงแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่เจออะไรที่เคลื่อนไหวที่นี่เลยแมทธิวและไอซ์ได้พูดคุยกันว่าพวกเขานั้นเห็นอะไรบ้างไหมไอซ์ที่เป็นคนส่องกล้องก็ได้บอกกับแมทธิวไปว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาเห็นเพียงแค่ศพของคนที่ตายซึ่งมีทั้งหมดอยู่8ศพคนที่ตายนั้นเป็นคนงานก่อสร้างที่มาต่อเติมท่อส่งน้ำมันและก็มียามเฝ้าระวังด้วยส่วนบริเวณรอบๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมีท่อส่งน้ำมันแล้วก็รถที่คนงานใช้ขับมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือกำแพงอิฐที่เก่ามากๆตัวของไอซ์ได้ตั้งสมมติฐานว่าคนที่ตายทั้งหมดได้ถูกมือสไนเปอร์ที่อยู่หลังกำแพงนี้สังหารลงทั้ง2คนเลยเฝ้าระวังอยู่บนเขาพร้อมกับจับตาดูไปที่กำแพงนั้นด้วยแต่มันก็ผ่านมานานกว่า20ชั่วโมงแล้วทั้งไอซ์และแมทธิวก็ไม่เห็นอะไรที่เคลื่อนไหวหลังกำแพงนั้นเลยแมทธิวก็เลยบอกกับไอซ์ไปว่าเขานั้นอาจจะเพ้อเจ้ออาจจะมีพวกฮัจจีที่เป็นชาวอิรักบุกเข้ามาสังหารคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งหลังจากที่พวกมันเสร็จงานพวกมันก็คงถอนตัวกลับไปหมดแล้วแต่ตัวของไอซ์ก็ยังยืนยันว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่หลังกำแพงนั้นก็ได้ทั้ง2คนจึงได้เฝ้ามองกำแพงนี้ต่อไปจนในที่สุดแมทธิวก็หมดความอดทนเพราะว่าที่นี่มันร้อนมากๆทิวนั้นคิดว่าคงไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มันคงจะมีเพียงแค่เขากับไอซ์เท่านั้นแมทธิวจึงจะลงไปหยิบวิทยุสื่อสารของยามที่เฝ้าอยู่ที่นี่เพื่อนำกลับไปที่ฐานทัพและตรวจสอบดูแต่ตัวของไอซ์นั้นก็ยังรู้สึกแปลกๆสำหรับสถานการณ์นี้แต่ไอซ์นั้นก็คิดว่าเขาคงคาดผิดไปเองอาจจะมีพวกฮัตจีจำนวนมากบุกมาจัดการกับคนพวกนี้ก็ได้บวกกับแมทธิวที่ลุกพรวดพลาดขึ้นมาแล้วก็สลัดผ้าที่เขาใช้พรางตัวออกแมทธิวบอกกับไอซ์ไปว่าเขาจะลงไปเอาวิทยุกลับมาแล้วพวกเราก็ออกไปจากสถานที่บ้าๆนี้สักทีแมทธิวได้สวมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับหยิบปืนสไนเปอร์คู่ใจติดมือมาด้วยเขานั้นเดินลงจากเนินเขาไปอย่างช้าๆตัวของไอซ์เขาก็ได้เซตวิทยุเพื่อจะได้ติดต่อกับแมทธิวที่ลงไปด้านล่างได้และไอซ์ก็ได้ส่องกล้องไปที่รอบๆเพื่อเฝ้าระวังให้กับแมทธิวพร้อมกับส่องไปที่แมทธิวด้วยทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครนั้นอยู่ที่นี่แล้วถึงขนาดที่แมทธิวที่เดินลงไปเขาได้สายก้นให้ไอซ์ที่กำลังส่องกล้องดูเลยเมื่อแมทธิวเดินไปถึงด้านล่างเขาก็ต้องพบเข้ากับศพของคนงานและก็ศพของยามที่นอนตายกันเกลื่อนแมทธิวได้เดินตรวจสอบไปเรื่อยๆซึ่งเขานั้นก็รู้สึกตะหงิดใจอยู่เล็กน้อยแมทธิวนั้นเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดี
ที่เขาจึงได้วิทยุกลับไปบอกไอซ์ว่าคอยคุ้มกันเขาอยู่ใช่ไหมซึ่งไอซ์ที่กำลังส่องกล้องอยู่ปรากฏว่ากล้องมันก็ได้เกิดฝ้าขึ้นซึ่งมันก็เป็นปัญหาในการเฝ้าระวังให้กับแมทธิวเป็นอย่างมากแมทธิวที่เห็นแบบนี้ก็เลยบอกให้ไอซ์นั้นทิ้งกล้องนี้ไปสักทีแต่ไอซ์ก็ได้ตอบกลับไปว่ากล้องนี้มันเป็นของดีนนะแมทธิวได้ตอบกลับไปทันทีว่าช่างหัวดีนมันสินายเอากล้องของคนตายมาส่องเขาว่ามันเป็นลางไม่ดีนะตัวของไอซ์พยายามจัดการกับฝ้าที่ขึ้นอยู่ที่กล้องส่วนแมทธิวก็เดินตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไปเรื่อยๆแมทธิวได้เดินตรวจสอบไปทีละศพและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาสังหรณ์ใจไว้มันก็เกิดขึ้นทุกคนที่ถูกสังหารที่นี่ทุกคนนั้นถูกยิงเข้าที่ศีรษะทั้งหมดซึ่งดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของมือสไนเปอร์ที่มีความสามารถมากเลยแมทธิวจึงคิดขึ้นมาได้ว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของจาบูผู้ก่อการร้ายชาวอิรักที่สังหารชาวอเมริกันไปมากกว่า35ศพแมทธิวที่เห็นว่าท่าทีไม่ค่อยดีเขาจึงบอกให้ไอซ์ติดต่อกลับไปที่ฐานแต่ยังไม่ทันพูดจบแมทธิวก็ได้ถูกยิงเข้าที่ท้องอย่างจังหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงปืนตามมานั่นหมายความว่ามือสไนเปอร์ได้ลอบยิงพวกเขาแล้วตัวของแมทธิวที่ถูกยิงเขาได้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นไอซ์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากๆด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขาก็ได้คว้าอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับวิ่งลงมาทันทีในระหว่างที่ไอซ์กำลังวิ่งไปช่วยแมทธิวมือสไนเปอร์ก็พยายามที่จะยิงสังหารไอซ์ไอซ์เลยวิ่งซิกแซกไปมาเพื่อไม่ให้ถูกยิงทำให้มือสไนเปอร์ที่ยิงมายิงพลาดไปโดนกระเป๋าของไอซ์แต่ก่อนที่ไอซ์จะถึงตัวแมทธิวเขาก็ได้ถูกยิงเข้าที่ขาอย่างจังซึ่งเมื่อไอซ์ถูกยิงเขาก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือแมทธิวได้เขานั้นทำได้เพียงแค่กระเสือกกระสนเข้าไปหลบอยู่หลังกำแพงที่พวกเขาคอยเฝ้ามองอยู่ตลอดนั่นเองตอนนี้แมทธิวได้ถูกยิงเข้าที่ท้องและเขาก็เสียเลือดมากๆแมทธิวได้นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห่างไปจากกำแพงไม่ไกลนักส่วนไอซ์ที่เขาถูกยิงเข้าที่ขาอย่างจังเขาก็ได้คลานมาหลบที่กำแพงได้ทันแต่บาดแผลที่เขาถูกยิงนั้นมันก็สาหัสอยู่พอสมควรตอนนี้ทั้ง2คนตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากๆเพราะว่าได้มีมือสไนเปอร์ฝีมือดีคอยจ้องจะเล่นงานพวกเขาอยู่แมทธิวที่ถูกยิงเขาก็นอนนิ่งและทำอะไรไม่ได้ส่วนตัวของไอซ์ที่ถูกยิงที่ขาเช่นเดียวกันเขานั้นตกใจและหวาดกลัวมากๆตัวไอซ์เขาได้ตะโกนถามเพื่อนรักว่าอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ตัวของแมทธิวเริ่มจะนิ่งไปแล้วแต่แมทธิวก็ยังพอจะมีแรงที่โต้ตอบวิทยุกับไอซ์นี่ก็เลยทำให้ไอซ์นั้นพอจะใจชื้นขึ้นมาได้เพราะว่าเพื่อนของเขายังมีชีวิตรอดอยู่ตัวของไอซ์ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเขาได้ใช้สายรัดห้ามเลือดที่บาดแผลไว้แมทธิวที่อาการแย่มากๆอยู่ในตอนนี้เขาก็ได้ติดต่อวิทยุมาหาไอซ์เพื่อให้ไอซ์นั้นติดต่อกลับไปที่ฐานและขอกำลังเสริมมาที่นี่ไอซ์ที่ห้ามเลือดเสร็จแล้วเขาก็เลยกระเสือกกระสนไปที่กระเป๋าวิทยุและพยายามติดต่อกลับไปที่ฐานแต่ปรากฏว่าวิทยุของเขานั้นไม่ได้ถูกยิงพังเสียหายไปแล้วความหวังของพวกเขาได้ดับลงเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถติดต่อกลับไปที่ฐานได้แมทธิวที่เห็นแบบนั้นก็เลยถามไอซ์ไปว่าพอรู้ไหมว่ามันยิงมาจากไหนถ้าหากรู้เขาจะใช้แรงที่เหลืออยู่คว้าปืนสไนเปอร์ที่อยู่ข้างๆยิงจัดการกับมันเองแต่ไอซ์ที่หวาดกลัวมากๆในตอนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าเจ้ามือสไนเปอร์นั้นมันยิงมาจากไหนแมทธิวจึงบอกให้ไอซ์นับการสะท้อนของเสียงปืนและคาดการให้ได้ว่าไอ้เจ้าหมอนั่นมันอยู่ตรงไหนทางด้านไอซ์ที่ยังหวาดระแวงและตกใจอยู่เขาก็ได้รวบรวมสติและเริ่มทำการมองหาเจ้ามือสไนเปอร์โดยที่ไอซ์เริ่มจากการถอดหินที่อยู่ตรงกำแพงเพื่อทำให้เป็นรูเขาจะได้สามารถส่องหาเจ้ามือสไนเปอร์ได้เขานั้นทำมันอย่างทุลักทุเลถึงขนาดที่หินของกำแพงนั้นทับมือไอซ์ด้วยแต่ในที่สุดเขาก็สามารถสร้างรูที่กำแพงได้ต่อมาเขาก็ได้จัดการกับบาดแผลที่ถูกยิงโดยการแงะกระสุนออกมาถึงมันจะมีความเจ็บปวดมากๆยังไงไอซ์ก็ต้องทำไอซ์ทำการงัดกระสุนออกจากบาดแผลซึ่งมันก็ทรมานมากๆแต่หลังจากที่เขาผ่านความเจ็บปวดมาได้ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเพราะว่าได้มีใครบางคนติดต่อมาที่วิทยุของเขาทหารจากฐานทัพได้ติดต่อมาไอซ์ที่เห็นแบบนี้ก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือไปทันทีพร้อมกับตะโกนไปบอกแมทธิวว่าเดี๋ยวพวกเราก็ได้กลับบ้านแล้วไอซ์ได้แจ้งสถานการณ์ว่ามีมือสไนเปอร์เล่นงานพวกเขาและพวกเขาก็ถูกยิงบาดเจ็บต้องการทีมแพทย์มาที่นี่ด่วนทางด้านทหารที่อยู่ปลายสายก็รับทราบเขานั้นจะส่งทีมแพทย์พร้อมกับกำลังเสริมมาที่นี่แต่ก่อนที่เขาจะส่งกำลังเสริมมาที่นี่ได้ไอซ์จะต้องบอกรหัสของภารกิจของพวกเขามาก่อนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนตัวของไอซ์ก็คิดว่ามันนั้นงี่เง่ามากๆเขาจะไปรู้รหัสภารกิจได้ไงเขาแค่ได้รับคำสั่งมาและออกปฏิบัติการก็เท่านั้นแต่ทหารที่อยู่ปลายสายก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาต้องการรหัสของภารกิจหรือถ้าไม่อย่างนั้นไอซ์ก็ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พวกเขาสามารถล็อกตำแหน่งและเข้ามาช่วยเหลือได้ซึ่งนี่มันยิ่งทำให้ไอซ์นั้นหัวเสียเข้าไปใหญ่การที่พวกเขายิงปืนขึ้นฟ้ามันก็ทำให้พวกมือสไนเปอร์นั้นรู้ตำแหน่งของพวกเขานั่นสิ
ไอ้พยายามบอกกับทหารปลายสายไปว่าให้ส่งกำลังเสริมมาที่นี่โดยด่วนแต่ปลายสายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าให้ไอ้นั้นยิงปืนออกมาอย่างนั้นก็ต้องบอกรหัสภารกิจมาแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไอ้ก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ชายคนนี้นั้นมีสำเนียงไม่เหมือนกับชาวอเมริกันซึ่งหมายความว่าปลายสายคงไม่ใช่ทหารจากทางกองทัพแน่ๆซึ่งเมื่อทันทีที่ปลายสายรู้ว่าไอ้รู้ตัวจริงของเขาแล้วว่าเขาไม่ใช่ทหารเขาก็ได้กล่าวชื่นชมไอ้ไปว่าไอ้นั้นเก่งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ทหารทางด้านไอ้ที่รู้แล้วว่าเจ้าหมอนี่ไม่ใช่คนของกองทัพแถมยังเป็นมือสไนเปอร์ที่เล่นงานพวกเขาอีกเขาก็ได้สบถด่าเจ้ามือสไนเปอร์ออกมาเพราะว่าไอ้หมอนี่มันแสบมากๆเจ้ามือสไนเปอร์มันพยายามชวนไอซ์คุยมันได้ถามถึงเรื่องราวต่างๆของไอซ์และแมทธิวซึ่งถ้าหากไอซ์ไม่ยอมตอบมันจะทำการยิงระเบิดสมองของแมทธิวทิ้งซะซึ่งถึงแม้แมทธิวจะตายไปแล้วเขาก็จะยิงซ้ำเข้าไปอีกจะให้ไม่มีใครจำหน้าแมทธิวได้เลยไอที่เห็นแบบนี้ก็เลยตะโกนบอกเพื่อนว่าให้นิ่งไว้แต่แมทธิวตอนนี้ก็ไม่ตอบสนองอะไรแล้วเจ้ามือสไนเปอร์มันยังถามเรื่องราวส่วนตัวของไอและแมทธิวต่อมาเรื่อยๆซึ่งไอก็จะไม่ยอมเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้กับเจ้ามือสไนเปอร์คนนี้ฟังแน่ๆไอนั้นเริ่มทำการส่องกล้องดูรอบๆเพื่อตามหาเจ้ามือสไนเปอร์นี้แต่เขาก็เห็นเพียงแค่ตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ห่างไปมากๆแล้วก็มีกองขยะที่อยู่ข้างๆซึ่งมันก็น่าจะไกลเกินไปที่มือสไนเปอร์จะยิงมาถึงพวกเขาต่อมาเมื่อไอซ์สอดส่องรอบๆครบถ้วนแล้วเขาก็เริ่มวัดระยะของเจ้ามือสไนเปอร์จากเสียงสะท้อนของปืนโดยจากการที่ไอซ์ประมาณการจากเสียงสะท้อนของปืนเจ้ามือสไนเปอร์มันคงอยู่ห่างออกไปประมาณ 8-900 เมตรแต่ดูเหมือนว่าตู้คอนเทนเนอร์และกองขยะที่ไอซ์มองเห็นมันจะไกลเกินไปเขาเลยยังคิดไม่ออกเลยว่าเจ้าไอ้มือสไนเปอร์นั้นมันซ่อนตัวอยู่ตรงไหนในระหว่างที่ไอซ์กำลังคำนวณตามหาตัวมือสไนเปอร์อยู่เจ้าหมอนี่มันก็ได้ชวนไอซ์คุยในวิทยุและบอกให้ไอซ์นั้นเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองแต่ไอก็ได้บอกกับมือสไนเปอร์ไปให้มันนั้นเป็นคนเล่ามาก่อนเจ้ามือสไนเปอร์คนนี้มันก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขานั้นเป็นชาวอิรักธรรมดาคนหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ได้บอกกับไอไปว่ามันได้เล่าแล้วต่อไปก็เป็นตาไอแล้วซึ่งถ้าหากไอไม่ยอมเล่ามันก็จะทำการยิงแสงหน้าแมทธิวทิ้งซะไอที่ไม่มีทางเลือกก็เลยยอมเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้กับเจ้ามือสไนเปอร์คนนี้ฟังแต่ไอก็ได้พูดแบบปัดๆไปว่าพวกเขามาที่นี่ก็ทำแค่เพียงการเตะบอลและก็อาบแดดเท่านั้นมันไม่มีอะไรให้ทำเลยเพราะว่าสงครามนั้นมันจบไปแล้วแต่มือสไนเปอร์ก็สวนกลับมาทันทีว่าสงครามมันยังไม่จบหรอกสำหรับแกน่ะทางด้านไอซ์เขาก็ยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่กระเสือกกระสนข้านออกไปเพื่อไปหยิบกระเป๋าของทหารเฝ้ายามได้ถูกยิงตายไม่ไกลจากเขามากนักและหวังว่าเขาจะใช้วิทยุของยามคนนั้นติดต่อกลับไปที่ฐานเพื่อขอกำลังเสริมได้ไอซ์ได้เสี่ยงชีวิตวิ่งไปหยิบกระเป๋าของทหารยามซึ่งเจ้ามือสไนเปอร์มันก็เห็นตัวไอซ์ที่ผูกออกมาจากกำแพงเพื่อมาเอากระเป๋ามันก็เลยพยายามยิงไอซ์ทิ้งแต่ไอซ์ก็ยังโชคดีที่ยังสามารถรอดมาได้ทันทีที่ไอซ์ได้กระเป๋ามาเขาก็ได้เปิดดูและในนั้นก็มีน้ำอยู่ไอจึงได้ทำการดื่มน้ำอย่างกระหายทันทีเพราะว่าไอนั้นขาดน้ำมากๆในตอนนี้หลังจากนั้นเขาก็พยายามใช้วิทยุติดต่อกลับไปที่ฐานทัพแต่ปรากฏว่าวิทยุนี้มันก็ถูกยิงเสียหายเช่นเดียวกันซึ่งเจ้ามือสไนเปอร์มันก็ได้พูดย่อเย้ยไอว่าไอนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อจะไปเอาวิทยุที่มันพังแล้วนั่นหรอคำพูดของเจ้ามือสไนเปอร์มันทำให้ไอนั้นโกรธแค้นแล้วก็สิ้นหวังมากๆแต่ไอก็ได้ฮึดสู้อีกครั้งเขาได้เริ่มมองหาเจ้ามือสไนเปอร์อีกรอบซึ่งไอก็ได้สอดส่องไปพร้อมกับให้เจ้ามือสไนเปอร์นี้พูดกับเขาโดยเสียงวิทยุของเจ้ามือสไนเปอร์มันได้มีเสียงเหล็กกระทบการแทรกเข้ามาด้วยไอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าไอเจ้าหมอนี่มันคงซ่อนตัวอยู่ในกองขยะเลยทำให้เขาและแมทธิวตามหาเจ้าหมอนี่ไม่เจอนั่นเองแต่ยังไงซะต่อให้เขาจะรู้ตำแหน่งของเจ้ามือสไนเปอร์ก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าปืนของไอนั้นไม่สามารถยิงไปถึงเจ้าหมอนั้นได้อยู่แล้วตัวของไอนั้นทำได้เพียงแค่นอนสิ้นหวังซึ่งเจ้ามือสไนเปอร์มันก็ยังชวนไอคุยอยู่ไม่เลิกมันได้ถามถึงเรื่องของดีนและยังถามอีกว่าไอนั้นมาทำอะไรที่นี่ซึ่งไอที่ได้นอนอย่างสิ้นหวังเขาก็ได้ยอมพูดเรื่องดีนออกมาเขานั้นเป็นคนทำให้ดีนตายเองเพราะว่าในตอนที่ดีนทำกล้องส่องหล่นดีนนั้นได้ก้มลงมาเก็บและไอก็มองไม่เห็นศัตรูที่ซ่อนตัวอีกคนหนึ่งทำให้ดีนถูกยิงตายในที่สุดและอีกเรื่องในเรื่องที่ไอนั้นยังมารบอยู่ที่นี่เขานั้นรู้จักครอบครัวและแฟนสาวของดีนทุกครั้งที่เขากลับไปครอบครัวของดีนพร้อมกับแฟนสาวก็จะมองมาที่เขาเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของเขาและโดยเหตุผลนี้มันทำให้ไอไม่กล้ากลับไปและเขาได้เลือกมาลบแทนที่จะอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งเมื่อเจ้ามือสไนเปอร์ได้ฟังเรื่องราวของไอมันก็สมเพชเขามากๆมันได้บอกกับไอว่าหลังจากที่มันฆ่าแมทธิวกับไอแล้ว
มันจะให้คนไปถลกหนังหน้าของทั้งสองคนเพื่อไม่ให้มีใครจำพวกเขาได้ซึ่งไอที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็สิ้นหวังเข้าไปใหญ่ถึงขนาดที่จะยิงปืนฆ่าตัวตายเลยแต่เขาก็ได้ตัดสินใจฮึดสู้อีกครั้งไอได้ทำการเอาหมวกและเสื้อมาคล้องไว้ที่ปืนเพื่อจะรอให้เจ้ามือสไนเปอร์ยิงและจะได้รู้ตำแหน่งของมันแต่ในระหว่างที่ไอกำลังรอเขาก็ได้ทำพลาดทำหมวกหล่นออกจากปืนซึ่งเจ้ามือสไนเปอร์จะเห็นการกระทำโง่ๆของไอถึงกับขนาดที่หลุดขำออกมาเลยทางด้านไอที่เขาก็ได้ทำพลาดอีกมันทำให้เขานั้นหมดหวังมากๆเจ้ามือสไนเปอร์มันก็ได้ถามถึงเรื่องราวของไอต่อให้เขานั้นเล่าเรื่องราวของเขาอีกซึ่งไอก็ได้พูดกับมันไปว่าให้มันยิงเขาทิ้งซะมันจะได้จบลงสักทีแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันผ่านวิทยุของไอนั้นก็ดูเหมือนจะมีปัญหาไอนั้นงงมากๆเพราะว่าเขานั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดยเสียงวิทยุที่แทรกเข้ามามันก็เหมือนกับการกดปิดเปิดไอจึงได้เอะใจขึ้นมาเขาจึงได้คลานไปดูแมทธิวซึ่งดูเหมือนว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันจะเป็นการส่งสัญญาณจากแมทธิวนั่นเองแถมแมทธิวยังได้สะท้อนกระจกให้ไอนั้นสังเกตเห็นไอที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากๆที่เพื่อนรักของเขายังมีชีวิตรอดอยู่ไอจึงพยายามชวนเจ้ามือสไนเปอร์คุยเรื่อยๆพร้อมกับตะโกนบอกแมทธิวว่าตำแหน่งของเจ้ามือสไนเปอร์น่าจะอยู่ตรงกองขยะหลังรถกระบะคันสีขาวห่างไปประมาณ 1,000 เมตรทางด้านแมทธิวที่รู้ถึงตำแหน่งของเจ้ามือสไนเปอร์แล้วเขาก็พยายามคานมาหยิบปืนที่หล่นอยู่ข้างๆในระหว่างนี้ไอก็ได้ชวนเจ้ามือสไนเปอร์คุยไปเรื่อยๆเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและก็ได้บอกให้แมทธิวนั้นทำอย่างช้าๆในที่สุดแมทธิวก็สามารถเอื้อมมาหยิบปืนของเขาได้และเขาก็ได้ตั้งปืนเตรียมที่จะยิงจัดการเจ้ามือสไนเปอร์นี้แต่ไอนั้นก็รู้เพียงแค่ตำแหน่งของเจ้ามือสไนเปอร์มันอยู่ในกองขยะเขาไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดแมทธิวจึงได้สุ่มยิงไป3นัดเพื่อหวังว่าจะจัดการกับเจ้าหมอนั้นได้แต่ปรากฏว่าเขานั้นถูกเจ้ามือดีคนนี้ยิงสวนกลับมาจนบาดเจ็บแทนไอที่เห็นว่าแมทธิวถูกยิงก็ได้พยายามขอร้องเจ้ามือสไนเปอร์ว่าให้ไว้ชีวิตแมทธิวซะเพราะว่าตอนนี้แมทธิวคงไม่เป็นอันตรายอะไรต่อมันแล้วซึ่งไอก็พยายามวิ่งไปใกล้เพื่อนของเขาให้ได้มากที่สุดพร้อมกับบอกให้แมทธิวคลานเข้ามาซึ่งแมทธิวก็พยายามคลานมาหาไอด้วยความทุลักทุเลแมทธิวคลานจนเกือบจะถึงตัวของไอแต่แล้วเลือดก็ได้กระเด็นออกมาจากหัวของแมทธิวพร้อมกับเสียงปืนที่ดังตามมาซึ่งหมายความว่าเจ้ามือสไนเปอร์มันได้ตัดสินใจลั่นไกสังหารแมทธิวทิ้งแล้วไอนั้นตกใจและเสียขวัญมากๆที่เห็นเพื่อนรักตายไปต่อหน้าต่อตาเขานั้นหวาดกลัวมากๆไอได้วิทยุไปบอกเจ้ามือสไนเปอร์ว่าเขานั้นอยากกลับบ้านซึ่งเจ้ามือสไนเปอร์ก็ได้บอกให้ไอเดินไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปจากที่นี่ซะสิแต่ไอก็ไม่หลงกลเจ้ามือสไนเปอร์เพราะว่าถ้าหากเขาเดินออกไปเขาจะต้องถูกยิงตายอย่างแน่นอนซึ่งด้วยความหวาดกลัวไอก็ได้ร้องไห้พร้อมกับพรรณนาเรื่องดีนออกมาเพราะว่าที่จริงแล้วดีนไม่ได้ถูกเจ้าพวกผู้ก่อการร้ายยิงตายแต่ดีนนั้นถูกไอซ์ยิงตายต่างหากเพราะว่าตอนที่มันเกิดการปะทะกันตัวของไอซ์พยายามยิงตอบโต้แต่เขาก็ได้ยิงพลาดไปถูกดีนทำให้ดีนนั้นเสียชีวิตแต่ไอซ์ก็ได้โกหกกับทุกคนว่าดีนนั้นถูกเจ้าพวกผู้ก่อการร้ายยิงตายซึ่งเขาก็รู้สึกผิดกับคำโกหกของตัวเองมาโดยตลอดแต่ในระหว่างที่ไอซ์กำลังพัฒนาเรื่องดีนให้กับเจ้ามือสไนเปอร์ฟังสัญญาณของมันก็ได้ขาดหายไปพร้อมกับมีเสียงวิทยุแทรกมาเป็นระยะตัวของไอซ์ที่มองไปที่วิทยุของเขาก็เลยพยายามติดต่อกลับไปที่ฐานแต่มันก็พังไปแล้วเขาจึงติดต่อกลับไปไม่ได้แต่แล้วไอซ์ก็ได้เหลือบไปเห็นวิทยุของยามซึ่งเสาสัญญาณดูเหมือนว่าจะใช้งานได้อยู่เขาจึงได้สลับเสาสัญญาณมาใส่ที่เครื่องของกองทัพจนสามารถติดต่อกับฐานทัพได้ไอซ์นั้นดีใจมากๆที่สามารถติดต่อได้สักทีเขาได้ร้องขอกำลังเสริมและหน่วยแพทย์มาที่นี่แต่เสียงของไอซ์มันก็ได้ถูกแทรกด้วยเสียงของเจ้ามือสไนเปอร์มันได้ปลอมตัวเป็นไอซ์และรายงานกลับฐานทัพไปว่าไม่เจออะไรที่ผิดสังเกตพร้อมกับบอกให้ทางกองทัพมารับตัวของไอซ์กลับไปซะซึ่งทางกองทัพได้คิดว่าปลายสายที่เป็นมือสไนเปอร์คือไอซ์ก็ได้บอกให้ไอซ์นั้นรอก่อนอีก20นาทีฮอจะมารับซึ่งไอซ์ที่ได้ฟังบทสนทนาของเจ้ามือสไนเปอร์กับกองทัพเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าหมอนี่มันคงทำมาหลายครั้งแล้วซึ่งโดยเริ่มแรกมันก็ได้เริ่มจัดการกับคนงานและเหลือคนงานให้วิทยุไปตามยามมาเพื่อปกป้องพวกเขาและหลังจากนั้นมันก็จัดการกับยามที่มาที่นี่พร้อมกับเหลือยามไว้คนหนึ่งที่ได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพหลังจากนั้นเมื่อไอซ์และแมทธิวมามันก็จัดการกับใครคนหนึ่งและเหลือให้อีกคนหนึ่งติดต่อกลับไปหาฐานทัพเพื่อขอกำลังเสริมซึ่งมันก็คงหวังที่จะจัดการกับกำลังเสริมที่ตามมาสมทบอีกรอบหนึ่งแต่ถึงไอซ์จะรู้จุดประสงค์ของเจ้ามือสไนเปอร์เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถพูดแทรกเข้าไปได้เลยเขานั้นทำได้เพียงแค่นอนรอความตายอย่างสิ้นหวังซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเสียงฮอของกำลังเสริมก็กำลังบินมาถึงที่นี่ไอซ์ได้ตื่นขึ้นจากเสียงฮอที่กำลังบินมาเขานั้นไม่ต้องการให้มือสไนเปอร์เล่นงานกำลังเสริมที่มาที่นี่
ซึ่งไอซ์ก็พยายามวิทยุไปเกลี้ยกล่อมเจ้ามือสไนเปอร์ว่าถ้าหากมันเล่นงานกำลังเสริมมันจะต้องมีทหารจำนวนมากบุกมาจัดการกับมันแน่ๆแต่เจ้ามือสไนเปอร์มันก็ไม่ตอบกลับมาเลยไอซ์นั้นคิดว่าไม่ได้การแล้วเพราะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้กำลังเสริมที่มาจะต้องถูกเจ้ามือสไนเปอร์คนนี้เล่นงานแน่ๆเขาจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่ใกล้ๆศพของแมทธิวและได้ใช้เชือกผูกกับไม้เพื่อโยนไปหยิบปืนของแมทธิวมาซึ่งไอซ์ก็สามารถเอาปืนของแมทธิวมาได้เมื่อไอซ์ได้ปืนมาแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะจัดการกับเจ้ามือสไนเปอร์ก่อนที่กำลังเสริมจะมาถึงซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเจ้ามือสไนเปอร์นั้นอยู่ตรงไหนแต่เขาก็ยังไม่รู้จุดที่แน่นอนเขาจึงได้เสี่ยงผลักกำแพงให้ล้มลงเพื่อให้ฝุ่นที่ฟุ้งกระจายบังสายตาของเจ้ามือสไนเปอร์ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเจ้ามือสไนเปอร์ที่ถูกฝุ่นบังสายตามันก็ได้ยิงสุ่มเข้ามาตรงจุดของไอซ์ทำให้ไอซ์เห็นแสงจากปากกระบอกปืนและเขาก็รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเจ้ามือสไนเปอร์แล้วเขาได้ยิงสวนกลับไป1นัดซึ่งในเวลาเดียวกันกำลังเสริมก็ได้บินมาถึงที่นี่แล้วตัวของไอซ์ได้ยืนขึ้นพร้อมกับหลับตาเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าหากเขาสามารถยิงจัดการกับเจ้ามือสไนเปอร์แล้วถ้าหากเขาลุกยืนเขาก็คงไม่ถูกมันยิงสังหารซึ่งดูเหมือนว่าไอซ์นั้นจะทำสำเร็จไม่มีเสียงปืนยิงกลับมาทำให้ไอซ์นั้นโล่งใจมากๆส่วนกำลังเสริมที่มาถึงก็ได้พาตัวไอซ์พร้อมกับร่างของแมทธิวขึ้นฮอกลับไปทางด้านไอซ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไอซ์ก็พยายามตะโกนบอกทหารที่มาช่วยเขาว่าเจ้ามือสไนเปอร์นั้นมันอยู่ตรงกองขยะแต่ในตอนนี้ความสำคัญอันดับแรกก็คือชีวิตของไอซ์เลยไม่มีใครสนใจคำพูดของเขาสักเท่าไหร่ทหารกำลังเสริมก็ต่างพากันโฟกัสในการช่วยชีวิตไอซ์แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเสียงปืนได้ดังตามมาพร้อมกับทหารที่มาเป็นกำลังเสริมได้ถูกยิงตายไปทีละคนแถมฮอที่ไอซ์ได้นั่งไปก็ได้ถูกยิงจนเสียหายและกำลังจะตกลงพื้นด้วยตัวของไอซ์นั้นคิดผิดเขาไม่ได้จัดการกับเจ้าหมอนั่นได้แต่เจ้ามือสไนเปอร์มันได้ปล่อยให้พวกทหารชะล่าใจและยิงจัดการกับพวกนั้นที่หลังซึ่งในที่สุดกำลังเสริมที่มาช่วยไอซ์ก็ได้ตกลงสู่พื้นก็ไม่มีใครที่มีชีวิตรอดกลับไปที่ฐานทัพได้ไม่นานนักได้มีวิทยุจากทางกองทัพติดต่อมาหาฮอทั้งสองลำแต่ในตอนนี้ฮอทั้งสองลำก็ได้ตกลงและไม่มีใครมีชีวิตรอดอยู่แล้วแต่แล้วก็ได้มีเสียงจากปลายสายรับทราบวิทยุจากทางกองทัพซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของเจ้ามือสไนเปอร์นั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Wall สมรภูมิกำแพงนรกโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.2 คะแนนและคะแนนจากรอตเทนโทเมโต้ไป 65% นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงพอสมควรและถึงแม้หนังเรื่องนี้จะมีนักแสดงไม่กี่คนแต่ก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะครับเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งพวกเราก็หวังว่าผลงานของพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับเมื่อชายคนนี้เขาคือสุดยอดมือสไนเปอร์จนศัตรูต้องตั้งฉายาให้เขาว่าเป็นปีศาจพการแล้วก็ยังเป็นคนที่ถูกตั้งค่าหัวมากถึง6ล้านซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าหัวที่มากที่สุดของคนในกองทัพแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอฟสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอเมริกันสไนเปอร์สไนเปอร์มือพการแห่งประวัติศาสตร์อเมริกาโดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็สร้างจากชีวิตจริงของคริสคายชายผู้เป็นสุดยอดมือสไนเปอร์และยังเป็นตำนานของหน่วยซิลเนื่องจากเขาก็ได้ฆ่าชีวิตพวกผู้ก่อการร้ายไปมากเกือบถึง200เรียกได้เลยว่าในตอนนั้นคริสเขาก็เป็นมือหนึ่งของกองทัพเลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวการเป็นมือสไนเปอร์ของคริสและการตามล่ามุสตาฟามือสไนเปอร์คู่แข่งของเขาภายในหนังเรื่องนี้มันจะสนุกและมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่การสู้รบภายในประเทศอิรักโดยในตอนนี้เองทหารอเมริกาก็กำลังออกลาดตระเวนกันตามปกติและคริสคายพระเอกของเราที่เป็นมือสไนเปอร์มือดีของกองทัพพระเอกของเราก็กำลังคอยเฝ้าระวังและสอดส่องให้กับทีมลาดตระเวนอยู่ด้านบนและแล้วไม่นานนักจู่ๆก็ได้มี2แม่ลูกนายสงสัยคู่หนึ่งพากันเดินตรงปรีเข้ามายังขบวนรถหน่วยลาดตระเวนมีหนำซ้ำทั้ง2คนนั้นก็ยังมีระเบิดอยู่ภายในมือและก็ยังพยายามจะเอาระเบิดปาไปใส่หน่วยลาดตระเวนอีกบวกกับที่หน่วยฝั่งลาดตระเวนก็มองไม่เห็น2แม่ลูกคู่นี้สุดท้ายถึงแม้ว่าคริสเขาจะไม่อยากลงมือแค่ไหนแต่เพื่อปกป้องทุกคนในทีมเอาไว้ดูเหมือนว่าพระเอกของเราก็จะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและถัดมาตัวหนังก็ได้เล่าย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่คริสคายจะได้มาเป็นมือสไนเปอร์พระการของกองทัพณเท็กซัสในตอนนั้นคริสกับน้องชายทั้งสองที่รักด้วยความเป็นคาร์บอยมากๆพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ออกเดินสายแข่งขันควบกระทิงกันอยู่บ่อยครั้งและในวันนี้เองมันก็เป็นเหมือนอย่างเช่นเคยแถมการแข่งขันในครั้งนี้คริสเขาก็ยังทำเวลาได้ดีเลยด้วยถึงขนาดที่น้องชายของคริสก็บอกว่าคงจะไม่มีใครมาทำลายสถิติของคริสได้อยู่แล้วทว่าถึงแม้เรื่องนี้คริสเขาจะทำได้ดีมาก
ากแต่สำหรับเรื่องความรักกับซาร่าแฟนสาวของเขามันก็จะดูสวนทางกับความสำเร็จของคริสสุดๆไปเลยเพราะว่าในตอนที่คริสกับน้องชายกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าซาร่าเธอก็กำลังเมามันกับผู้ชายที่เธอได้พาเข้ามาด้วยทำให้พอคริสเขาได้เจอแบบนี้คริสเขาก็เลยไล่อัดไอ้ผู้ชายคนนั้นจนหนีเตลิดไปส่วนซาร่าพอถูกจับได้เธอก็ได้ด่าทอคริสและก็เก็บเสื้อผ้าหนีตามผู้ชายคนนี้ไปเหมือนกันคริสในตอนนี้ที่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วมันก็มาเอิญที่คริสเขาได้ไปเห็นข่าวของพวกผู้ก่อการร้ายที่ได้สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารแถมก็ยังไม่ใช่ทหารธรรมดาเพราะว่าที่คริสเขาเลือกสมัครมันก็คือหน่วยซิลหน่วยที่แทบจะมีการฝึกที่โหดที่สุดแล้วนั่นเลยทำให้หลังจากนั้นคริสเขาเลยต้องเข้ารับการฝึกฝนและก็บททดสอบมากมายอีกทั้งด้วยความที่คริสเขาก็เป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคนอื่นในระหว่างการทดสอบคริสเขาเลยต้องเจอกับคำดูถูกแล้วก็คำครหามากมายแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นยังไงซะคริสเขาก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะต้องเป็นหน่วยซิลให้ได้คริสเขาก็เลยไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเจอบททดสอบที่มันยากเย็นขนาดไหนจนกระทั่งในท้ายที่สุดหลังจากที่ผ่านบททดสอบอันโหดร้ายมามากมายคริสก็ได้ถูกบรรจุเข้าหน่วยซิลตามที่เขาตั้งใจเอาไว้และพอสิ่งนี้มันผ่านไปได้คริสกับพรรคพวกก็เลยมาดื่มฉลองกันอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งระหว่างที่กำลังนั่งดื่มกันอย่างสนุกสนานคริสเขาก็บังเอิญไปเห็นผู้หญิงมีเสน่ห์คนนึงที่กำลังนั่งเศร้าอยู่ตรงบาร์ด้วยความสนใจคริสเขาก็เลยเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นและถึงแม้ว่าตอนแรกเธอจะพยายามไม่เกี่ยวข้องกับพวกทหารเพราะเธอก็รู้ดีว่าไอ้คนพวกนี้มันเจ้าชู้แค่ไหนแต่พอเธอได้ลองคุยกับคริสจนได้รู้ว่าคริสไม่เหมือนกับคนอื่นทายาทเธอก็เลยยอมเปิดใจให้กับคริสพระเอกของเราทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่บาร์แห่งนี้กันทั้งคืนและพอแยกย้ายกันไปแล้วในวันรุ่งขึ้นคริสเขาก็ไปเข้ารับการฝึกฝนเพื่อเป็นมือสไนเปอร์ของหน่วยซิลตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ระหว่างการฝึกตัวคริสเขาก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการยิงปืนอยู่ไม่น้อยซึ่งมันก็คงเป็นเพราะว่าในสมัยเด็กคริสเขาเคยออกไปยิงปืนล่าสัตว์กับพ่ออยู่บ้างแถมในการฝึกของคริสเขาก็สามารถยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำจะพูดว่าคริสเขามีพรสวรรค์ในการเป็นมือสไนเปอร์มันก็คงจะไม่เกินจริงมากนะตลอดเวลาที่คริสเขาฝึกฝนการเป็นมือสไนเปอร์คริสเขาก็ได้ตามจีบทายาแล้วก็คบหาดูใจกันอยู่นานโดยที่นิสัยของทั้งคู่ก็สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีมันเลยทำให้คริสกับทายามีความสุขในช่วงเวลานี้มากๆและถึงแม้จะมีช่วงหนึ่งที่คริสเขาจะมีปัญหาวอกแวกอยู่เหมือนกันแต่พอคริสเขาได้รับความรักจากทายาอย่างเต็มเปี่ยมมันก็ยิ่งทำให้ฝีมือการยิงปืนของเขามันยิ่งดีขึ้นไปอีกขณะที่คริสเขาสามารถยิงงูที่มันอยู่ตรงแถวเป้าได้เลยทำเอาครูฝึกของคริสเขาก็อึ้งไปอยู่เหมือนกันทว่าในระหว่างที่ชีวิตของคริสมันกำลังราบรื่นไปเป็นอย่างดีมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่พวกคนร้ายได้จี้บังคับเครื่องบินให้ตัวนักบินขับเครื่องบินเข้าไปชนตึก Empire State จนทำให้มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตและล้มตายจากเหตุการณ์นี้ไปจำนวนมากคริสที่ได้เห็นข่าวนี้ด้วยความที่เขาก็เป็นคนทำงานรับใช้ชาติคริสเขาก็เลยโกรธแค้นไอ้พวกที่มันลงมือเป็นพิเศษและยังดูเหมือนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกองทัพสหรัฐที่ต้องการตอบโต้พวกผู้ก่อการร้ายพวกเขาก็ได้ส่งทหารไปประจำการที่อิรักเพื่อจะได้ตามล่าพวกผู้ก่อการร้ายและเอาคืนพวกมันบ้างซึ่งหนึ่งในหน่วยที่ถูกเรียกตัวไปมันก็ได้มีหน่วยซิลที่คริสเขาประจำการอยู่ด้วยแต่เพื่อเป็นคำมั่นสัญญากับทายาว่าเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยก่อนจะถึงวันเรียกตัวคริสเขาก็เลยแต่งงานกับทายาตัวทายาจะได้รู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนในวันแต่งงานทุกๆคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นคริสทายาหรือจะเป็นเพื่อนของคริสที่ทุกคนมาร่วมงานด้วยแต่ละคนก็ล้วนมีความสุขกับงานนี้กันทั้งนั้นและแล้วหลังจากที่งานแต่งของคริสได้ผ่านไปพระเอกของเราก็ได้ถูกส่งมาประจำการอยู่ที่อิรักโดยที่คริสที่เป็นมือสไนเปอร์เขาก็จะรับหน้าที่คอยสอดส่องและคุ้มกันหน่วยลาดตระเวนซึ่งในระหว่างที่หน่วยลาดตระเวนกำลังออกทำงานกันตามปกติคริสก็ได้เจอเข้ากับ2แมลูกที่พกระเบิดอยู่ในมือซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่องและเนื่องจากในตอนนี้คริสเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคริสเขาก็เลยต้องจำใจลั่นไกสังหาร2แมลูกคนนั้นด้วยความขมขื่นและไม่ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนจะชื่นชมคริสมากขนาดไหนแต่พระเอกของเราก็ไม่เคยรู้สึกดีใจกับเรื่องนี้สักนิดเพราะว่าการลงมือสังหารคนธรรมดามันก็ไม่เคยทำให้เขาภูมิใจเลยทว่าเพื่อนของคริสก็พยายามปลอบใจเขาว่าการที่คริสได้ตัดสินใจลงมือทำแบบนั้นคริสเขาก็ได้ปกป้องชีวิตเพื่อนทหารไว้มากมายเหมือนกันหมายความว่าสิ่งที่คริสเขาได้ทำลงไปมันก็ไม่ได้เสียเปล่าอะไรเลยอีกทั้งในวันต่อมาในตอนที่หน่วยลาดตระเวนกำลังออกทำงานกันเหมือนเดิมจู่ๆมันก็ได้มีรถคันนึงขับพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาและก็เป็นคริสอีกแล้วที่ได้ลงมือจัดการกับคนขับรถจนทำให้รถที่มีมือระเบิดพีชีพอยู่ข้างในมันหยุดแล้วก็ระเบิดก่อนที่จะมาถึงหน่วยลาดตระเวนนั่นเลยทำให้หน่วยลาดตระเวนรอดกันมาได้อีกครั้งตัวคริสเขาคอยเฝ้าระวังให้กับหน่วยลาดตระเวนไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลากลางวันและกลางคืนถ้าเกิดได้มีศัตรูเล็ดลอดเข้ามาในสายตาเขาคนเหล่านั้นก็จะถูกคริสลงมือจัดการทั้งหมดทว่าก็ไม่ใช่แค่ฝั่งพวกเขาที่จะมีมือสไนเปอร์มือดีเนื่องจากในตอนที่หน่วยลาดตระเวนกำลังเคลียร์ตึกกันในตอนกลางคืนมันก็ได้มีมือสไนเปอร์ปริศนาคนนึงได้แอบลอบยิงจัดการกับหนึ่งในหน่วยลาดตระเวนแถมฝั่งของคริสก็ยังหาตัวเจ้าหมอนี่ไม่เจออีกด้วยคริสที่ถึงแม้คืนนี้เขาจะสามารถจัดการไปได้ถึง6คนแต่ในเมื่อพวกเขาก็ถูกมันเล่นไปคนนึงเหมือนกันคริสเขาก็เลยหัวเสียและโกรธแค้นไอ้มือสไนเปอร์คนนี้มากๆแต่ยังไงซะด้วยฝีมืออันเก่งกาจของคริสบรรดาเพื่อนในทีมแล้วก็ทุกคนในหน่วยก็เลยขนานนามให้คริสเขาเป็นมือพระการเพราะว่าคริสเขาก็สามารถลงมือจัดการกับพวกมันไม่ได้มากมายแล้วฝีมือของเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคริสในตอนนี้แม้กระทั่งฝั่งของศัตรูเองก็ตามในระหว่างการเฝ้าระวังคริสก็ได้ออกล่าหัวพวกผู้ก่อการร้ายไปเรื่อยๆและเนื่องจากทายาก็ท้องล
ูกของเขาอยู่คริสก็เลยมักจะโทรหาทายาอยู่เป็นประจำเหมือนกันถึงแม้ทั้งคู่จะอยู่ในที่ที่ห่างไกลกันมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพวกเขาเลยทั้งตัวทายาแล้วก็คริสพวกเขาทั้งคู่ยังคงรักกันมากๆแต่ก่อนจะวางสายทายาเธอก็ได้บอกเอาไว้ว่าเจฟน้องชายของคริสก็ได้ถูกส่งไปประจำการอยู่ที่อิรักเหมือนกันและทั้งคู่ก็รู้ดีว่าอิรักมันอันตรายแค่ไหนคริสก็เลยรู้สึกเป็นห่วงเจฟอยู่ไม่น้อยแต่ยังไงคริสก็ยังมีหน้าที่ของเขาที่ต้องทำอยู่แถมภารกิจของคริสมันก็ยังสำคัญมากๆเนื่องจากหน่วยของคริสพวกเขาก็กำลังตามล่าซาควีตัวอันตรายของวิลเลดินที่ฆ่าผู้คนไปมากมายภายในไม่กี่เดือนมานี้ซาควีมันก็ฆ่าทหารไปนับไม่ถ้วนพวกของคริสที่อยากจัดการกับซาควีให้ได้เร็วที่สุดพวกเขาก็เลยมีแผนจะปูพรมออกค้นตึกทุกๆตึกที่อยู่ภายในระแวกเมืองนี้เพราะว่ายังไงเจ้าซาควีมันก็ต้องอยู่ที่ตึกสักตึกหนึ่งแน่ๆถึงแม้ว่างานนี้มันจะหนักเหนื่อยและอันตรายแค่ไหนแต่เพื่อแลกกับตัวเจ้าหมอนานมันก็ถือว่าคุ้มทว่าคริสที่ต้องรับหน้าที่คอยคุ้มกันหน่วยค้นหาคริสก็รู้ดีว่าภารกิจนี้มันเหมือนกับการส่งคนไปตายเพราะว่าทหารส่วนใหญ่ก็เป็นทหารที่เพิ่งฝึกกันมาทั้งนั้นแทบจะไม่มีใครมีทักษะพิเศษกันเลยการที่เข้าไปค้นหาในตึกที่เป็นพื้นที่ปิดมันก็เลยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆคริสก็เลยบอกกับมาร์คเพื่อนของเขาว่าเขาจะไปร่วมทีมค้นหาด้วยแต่มาร์คก็ได้บอกให้คริสคอยคุ้มกันอยู่เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าการที่คริสจะลงมือเองมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้เขาเหมือนกันและถ้าเกิดกองทัพเสียมือดีอย่างคริสไปยังไงมันก็คงไม่คุ้มนั่นเลยทำให้ต่อแรกคริสเขาก็เลยคอยคุ้มกันอยู่ด้านนอกแต่ยังไม่ทันไรพอคริสเริ่มเห็นเพื่อนทหารถูกจัดการกันไปทีละคนทีละคนเมื่อทนดูต่อไปไม่ไหวคริสเขาก็เลยได้ลงมานำทีมเองและก็ดูเหมือนว่าบ้านที่ทีมของคริสเขาเข้าไปค้นหามันก็จะมีเบาะแสบางอย่างของซาคาวีอยู่คริสได้เจอกับชีหนึ่งในคนของพื้นที่ที่ยังไม่อพยพหนีไปไหนคริสที่สงสัยว่าทำไมครอบครัวของชีถึงยังไม่อพยพไปอีกพระเอกของเราก็เลยพยายามเค้นถามชายตรงหน้าและแล้วหลังจากที่คริสเขาออร่ามาคุยพระเอกของเราก็ได้รู้ว่าชีเขารู้จักกับเดอะบูเชอร์เจ้าจอมอมหิตที่เป็นมือขวาของซาคาวีคริสเขาก็เลยอยากรู้ชื่อจริงของเจ้าเดอะบูเชอร์รวมถึงข้อมูลที่จะสามารถสาวไปถึงซาคาวีด้วยทว่าการจะบอกเรื่องนี้ชีก็ต้องการเงิน 100,000 เหรียญเพื่อแลกเปลี่ยนเพราะว่าเจ้าเดอะบูเชอร์มันก็โหดร้ายมากๆถึงขนาดที่มันเคยตัดแขนภรรยาของชีมาแล้วในที่สุดพอตกลงก็ได้ชีก็เลยยอมบอกชื่อจริงของเจ้าเดอะบูเชอร์คริสกับมาร์คก็เลยเอาชื่อนี้ไปให้หน่วยข่าวกรองตรวจสอบดูซึ่งทางฝั่งหน่วยข่าวกรองในตอนแรกพวกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอรองได้ตรวจสอบและได้รู้ว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อจริงพวกเขาก็รีบเอาเงิน 100,000 กลับไปให้ชีตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้และก็เป็นทีมของคริสนี่เองที่ได้พาหน่วยข่าวกรองไประหว่างทางทายาก็ได้โทรมาบอกกับคริสว่าทั้ง2คนได้ลูกชายคริสพอรู้เป็นลูกชายก็เลยดีใจออกหน้าออกตามากๆแต่ทว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองฝั่งเดอะบูเชอร์ที่รู้ว่าชีได้บอกข้อมูลของเขาเจ้าเดอะบูเชอร์ก็ได้บุกมาที่นี่เพื่อจะมาเชือดไก่ให้ลิงดูคนอื่นจะได้รู้ว่าการหันหลังให้กับเขาเจ้าพวกนั้นจะต้องจบลงยังไงมูสตาฟาสไนเปอร์มือดีของฝั่งบิลเลดินชายคนนี้ก็ได้เปิดฉากซุ่มยิงใส่พวกของคริสก่อนเลยมูสตาฟาเขาได้สังหารทั้งคนขับรถแล้วก็คนจากหน่วยข่าวกรองและในตอนที่มูสตาฟากำลังเล่นงานพวกของคริสอยู่เจ้าเดอะบูเชอร์ก็กำลังลงมือจัดการกับครอบครัวของชีอย่างโหดเหี้ยมโดยที่คริสกับมาร์กก็แทบจะตอบโต้อะไรไม่ได้เลยเพื่อจะจัดการกับมูสตาฟาคริสต้องหาตำแหน่งของเจ้าหมอนั่นให้ได้แต่ในตอนที่คริสเขายื่นกระจกออกไปเพื่อจะหาตำแหน่งของมูสตาฟาฝั่งมูสตาฟาที่เก่งขนาดเคยไปแข่งโอลิมปิกมาก่อนก็ยังได้ยิงกระจกของคริสทิ้งถือว่าฝีมือของชายคนนี้เขาก็เก่งกาจไม่ได้น้อยไปกว่าคริสเลยทางฝั่งคริสกับมาร์กที่ต้องการจัดการกับมูสตาฟาแล้วก็หยุดเดอะบูเชอร์พวกเขาก็เลยใช้ระเบิดควันพลางตัวและคริสก็ได้วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะหาตำแหน่งของเจ้ามูสตาฟาให้ได้ทว่าถึงแม้คริสก็จะทำไปขนาดนั้นคริสก็ยังเป็นฝ่ายที่ถูกมูสตาฟาเล่นงานจนในท้ายที่สุดคริสก็ไม่สามารถช่วยครอบครัวของชีจากเดอะบูเชอร์เอาไว้ได้มีหนำซ้ำจากเรื่องที่เกิดขึ้นทีมของคริสก็ยังถูกสั่งไม่ให้ทำอะไรจนกว่าที่เรื่องนี้มันจะเงียบนั่นเลยทำให้คริสที่อยากตั้งทีมตามล่ามูสตาฟามากแค่ไหนตัวของเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าถูกสั่งห้ามเอาไว้และแล้วเมื่อถึงเวลาครบกำหนดพวกของคริสก็ได้ถูกส่งตัวกลับบ้านคริสเขาก็เลยได้กลับมาเจอกับทายาอีกครั้งทว่าถึงแม้ทั้ง2คนจะดีใจกับเรื่องนี้มากแค่ไหนแต่ตัวของคริสก็ยังไม่สามารถลบความโกรธแค้นที่มีต่อมูสตาฟาออกไปจากใจได้คริสเขาก็เลยมักจะจดจ่อและใจลอยอยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยครั้งถึงขนาดที่ทำให้คริสกับทายาทะเลาะกันหนักเลยและไม่ว่าลูกชายของคริสจะคลอดออกมาแล้วใจของคริสมันก็ยังอยู่แต่ในสนามรบไม่ได้มาอยู่กับทายาและก็ลูกชายแม้แต่น้อยในเมื่อมันเป็นแบบนี้ทายาที่อยากได้สามีคนเดิมกลับมาเธอก็ได้ยอมให้คริสกลับไปที่อิรักอีกรอบนึงแต่พอจบเรื่องเมื่อไหร่คริสก็ต้องกลับมาอยู่กับลูกแล้วก็เธอโดยที่ใจของเขาต้องกลับมาด้วยพอทายาเอ่ยปากขนาดนี้คริสที่รอโอกาสอยู่แล้วเขาก็เลยรีบไปที่อิรักทันทีแถมในตอนที่มาถึงคริสก็ยังได้เจอกับเจฟน้องชายของตัวเองที่กำลังจะกลับประเทศเหมือนกันแต่ทว่าอาการของเจฟมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีนะแถมเจฟยังได้บอกกับพี่ชายว่าช่างหัวที่นี่มันเถอะซึ่งคงเป็นเพราะว่าเจฟคงเจออะไรที่หนักหนามากๆแต่ถึงน้องชายจะเป็นแบบนั้นสำหรับพระเอกของเรามันก็ไม่ใช่ตัวคริสที่ต้องการล่ามูสตาฟาเต็มที่ดูเหมือนว่าผู้บังคับบัญชาของเขาก็จะรู้เรื่องนี้คนเหล่านั้นก็เลยอนุญาตให้คริสตั้งทีมออกล่ามูสตาฟาได้เลยแต่พวกเขาก็อยากให้คริสรู้เอาไว้ว่าตอนนี้พวกบิลเลดินได้ตั้งค่าหัวของคริสสูงถึง 180,000 เหรียญหรือถ้าเป็นเงินไทยมันก็มากถึง6ล้านเรียกได้เลยว่าเป็นค่าหัวที่สูงที่สุดของทหารอเมริกาแล้วหมายความว่าเจ้าพวกนั้นมันก็หมายหัวพระเอกเอาไว้เหมือนกันนั่นเองพวกเขาก็เลยอยากให้พระเอกคอยระวังตัวเอาไว้หลังจากที่มาถึงฐา
านคริสก็ได้มาร่วมทีมกับมาร์คอีกรอบนึงแล้วในคืนนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการออกตามล่าเดอะบูเชอร์และก็มุสตาฟาทันทีทีมของมาร์คได้ข่าวมาว่าในคืนนี้เจ้าเดอะบูเชอร์มันจะมาที่ร้านอาหารแห่งนึงพวกเขาก็เลยพากันบุกไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามของร้านอาหารเพื่อจะได้ดักรอและยืนยันตัวตนว่าเจ้าเดอะบูเชอร์มันมาที่นี่จริงๆการบุกเข้ามาในบ้านหลังนี้มันก็ราบรื่นไปได้เป็นอย่างดีพร้อมกับที่คริสก็ได้เอารูปของเดอะบูเชอร์ให้ดูว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครในครอบครัวนี้รู้จักสักคนคริสก็เลยสั่งให้คอยจับตาดูร้านอาหารเอาไว้แล้วก็ให้คอยนับตลอดว่ามีใครเข้าออกไปบ้างและแล้วหลังจากที่เฝ้ากันอยู่สักพักในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นว่าเจ้าเดอะบูเชอร์มันเข้าไปจริงๆก่อนจะลงมือพวกเขาก็ต้องมั่นใจว่าเจ้าเดอะบูเชอร์มันจะไม่ไปไหนทีมของคริสก็เลยจะเฝ้าจับตาดูกับอีกสักพักเพราะว่าการบุกสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปมันก็อันตรายเหมือนกันในตอนนั้นเองเจ้าของบ้านก็เลยมาชวนทีมของคริสไปกินอาหารด้วยกันเนื่องจากในวันนี้มันก็เป็นวันเฉลิมฉลองของพวกเขาและมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรอยู่แล้วพรรคพวกของคริสทั้งหมดก็เลยพากันไปนั่งกินข้าวร่วมกับเจ้าของบ้านแต่มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คริสก็ได้ทำช้อนล้วงและในตอนที่เขาก็ไม่เก็บคริสก็ได้เห็นข้อศอกของเจ้าของบ้านพอได้เห็นพระเอกของเราก็มั่นใจได้เลยว่าข้อศอกแบบนี้มันเป็นศอกของนักรบที่ยิงปืนไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเมื่อเห็นแบบนั้นคริสเขาก็เลยแกล้งไปล้างมือแต่ที่จริงพระเอกของเราก็ไปค้นบ้านเพื่อจะดูว่าชายคนนี้ซ่อนอะไรไว้ไหมจนกระทั่งสุดท้ายคริสก็ได้เจออาวุธจำนวนมากที่ซ่อนเอาไว้ในพื้นตัวคริสก็เลยกลับมาจัดการกับชายคนนี้เพราะว่าเขาก็รู้ดีว่าชายคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเดอะบูเชอร์แน่ๆคริสก็ได้บังคับให้ชายคนที่ว่าพาเขาเข้าไปในร้านอาหารและด้วยความที่ขัดขืนไม่ได้ชายคนดังกล่าวก็ได้เดินไปเคาะประตูซึ่งทางฝั่งลูกน้องเดอะบูเชอร์ก็ยอมเปิดประตูให้แบบง่ายๆในตอนนั้นเองทีมของคริสก็เลยกระหน่ำโจมตีเข้าไปและเนื่องจากชายคนนี้ก็พยายามขัดขืนเขาก็ได้ถูกทีมของคริสจัดการลงไปอีกคนนึงด้วยทีมของคริสทั้งหมดได้พากันบุกเข้ามาในร้านโดยที่เขาก็ได้ถล่มเล่นงานคนของเดอะบูเชอร์จนลาบไปหน้ากลองทางฝั่งเดอะบูเชอร์พอรู้ว่าตัวเองพลาดท่าแล้วเจ้าหมอนี่มันก็พยายามจะหลบหนีอย่างเต็มที่ทว่าคริสที่มีความแค้นอยู่เต็มอกยังไงเขาก็จะไม่ยอมปล่อยเดอะบูเชอร์รอดไปอยู่แล้วคริสเขาได้ตามมากระหน่ำยิงใส่รถของเดอะบูเชอร์ที่กำลังหนีจนกระทั่งสุดท้ายรถของเดอะบูเชอร์มันก็ระเบิดจนเละไม่เหลือซากนั่นเลยหมายความว่าการล่าเดอะบูเชอร์ในวันนี้มันสำเร็จแล้วนั่นเองทว่าระหว่างที่ทีมของคริสกำลังดีใจที่ทำภารกิจสำเร็จพวกของคริสก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามุสตาฟามือเซเนเปอร์สุดไร้กาจของสตาร์ควีกำลังออกตามล่าเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังโชคดีที่มีชาวบ้านมาขับไล่พวกของคริสที่ถึงแม้จะมีลางสังหรณ์ว่ามุสตาฟาอาจจะโผล่มาก็ได้แต่พระเอกของเราก็ต้องจำใจกลับไปที่ฐานก่อนมุสตาฟาที่เกือบจะมีโอกาสจัดการกับพระเอกอยู่แล้วในครั้งนี้เขาก็เลยพลาดโอกาสในการจัดการกับคริสไปส่วนทั้งฝั่งคริสที่สามารถล่าเดอะบูเชอร์ได้สำเร็จพอครบกำหนดคริสเขาก็ได้ถูกส่งกลับบ้านเหมือนเดิมและคริสก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่นี่หลายปีอยู่เหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งในวันที่คริสเขาเอารถไปซ่อมคริสก็บังเอิญเจอกับอดีตทหารที่เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้ทางด้านชายคนนี้ที่จำตำนานอย่างคริสได้เขาก็ได้เดินเข้ามาขอบคุณและแสดงความเคารพคริสอย่างเต็มที่นี่เลยทำให้เรื่องของมุสตาฟาที่เขายังลืมไปไม่ได้มันกลับมาอีกครั้งรวมถึงความเครียดที่คริสเขาสะสมมาตลอดมันยิ่งทำให้เขาก้าวร้าวขึ้นไปอีกคริสเขาก็เลยกลับมาทะเลาะกับทายาในปัญหาเดิมอีกรอบนึงสุดท้ายแล้วเมื่อแก้อะไรไม่ได้ทายาก็เลยต้องจำใจยอมให้คริสกลับมาที่รักอีกโดยที่การกลับมาของคริสในครั้งนี้มันก็เป็นการรบครั้งที่3ของเขาแล้วซึ่งพอมาถึงคริสก็ไม่รีรอรีบออกตามล่ามุสตาฟาทันทีทีมของคริสได้พากันบุกมายังบ้านที่คิดว่ามุสตาฟาอยู่ที่นี่แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามุสตาฟาก็มีคนคอยระวังให้ตลอดอีกทั้งพวกเขาก็ยังถูกเปิดฉากโจมตีใส่ก่อนเลยด้วยแต่ทีมของคริสก็ยังสามารถรับมือกับเจ้าพวกนี้ได้แบบง่ายๆพอเคลียร์การปะทะตรงหน้าเสร็จแล้วคริสก็เลยได้พาบิเกิลเพื่อนหน่วยซีลของเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะได้หาดูว่าเจ้ามุสตาฟามันหนีไปทางไหนแต่ยังไม่ทันที่คริสกับบิเกิลจะได้ทำอะไรปรากฏว่ามุสตาฟาที่รับรู้การมาถึงของคริสตัวของเขาที่ซุ่มรออยู่แล้วก็ได้ลงมือยิงจัดการกับบิเกิลในตอนที่มีโอกาสนั่นเลยทำให้บิเกิลได้ถูกมุสตาฟายิงเข้าที่หน้าอย่างจังทางฝั่งคริสพอรู้ว่าตัวเองถูกลอบโจมตีเขาก็พยายามหาว่าเจ้ามุสตาฟามันอยู่ตรงไหนแต่ยังไงซะในตอนนี้เรื่องชีวิตของบิเกิลมันก็ต้องมาก่อนคริสพร้อมกับพรรคพวกก็เลยจำเป็นต้องพาบิเกิลกลับมารักษาที่ฐานเหตุการณ์ในวันนี้แทนที่เขาจะไปล่ามุสตาฟาพวกของคริสก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่ถูกมุสตาฟาล่าแทนและถึงแม้ยังโชคดีที่บิเกิลเขารอดตายมาได้แต่อาการของบิเกิลก็ถือว่าสาหัสเอามากๆคริสที่เป็นฝ่ายถูกมุสตาฟาเล่นงานอีกแล้วในตอนนี้คริสที่โกรธจัดเขาก็เลยออกไล่ล่าเจ้ามุสตาฟาอย่างไม่ลดละซึ่งในระหว่างการตามหาตัวมุสตาฟาไม่ว่าจะมีใครออกมาขวางพวกเขาทีมของคริสก็ได้เป่าพวกมันทิ้งอย่างไร้ความปานีแต่แล้วมันก็เป็นอีกครั้งนึงที่คริสพลาดเพราะว่าในตอนที่ทีมของคริสกำลังค้นหาในอาคารตามข่าวที่เขาเพิ่งได้มาปรากฏว่าคนของซาคาวีที่รออยู่แล้วพวกมันก็ได้โผล่มากระหน่ำยิงใส่ทีมของคริสผ่านทางหน้าต่างและก็เป็นมาร์คที่โชคร้ายได้ถูกกระสุนของพวกมันดับชีวิตลงไปตรงนี้สุดท้ายคริสก็เลยต้องพาร่างของเพื่อนกลับมายังบ้านด้วยความล้มเหลวซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คริสเขารู้สึกเสียใจและผิดหวังมากๆร่างของมาร์คได้ถูกพากลับมาทำพิธีอย่างสมเกียรติโดยที่คริสพระเอกของเราก็ได้ไปร่วมงานและคริสก็ได้ตอกตาเหลืองเขาเอาไว้ที่ฝ่าโรงของมาร์คพร้อมกับสาบานเอาไว้เลยว่าเขาจะต้องไปจัดการกับมุสตาฟาเพื่อล้างแค้นให้กับมาร์คให้ได้เหมือนอย่างเช่นเคยถึงแม้ว่าตัวของคริสเขาจะกลับมาอยู่กับทายาและก็ลูกแล้วแต่ใจของเขามันก็ยังคงอยู่ในสนามรบคริสกับทายาก็เลยทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทายาเธอรู้ดีว่าสามีของเธอต้องการช่วยพวก
คนอีกมากมายแต่เธอก็รู้สึกว่าคริสเขาเสียสละมามากพอแล้วงานนี้มันก็ควรจะให้คนอื่นไปทำบ้างแต่คริสเขาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นทายาทเธอก็ได้บอกไปว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของคริสถ้าถึงตอนนั้นใจของคริสมันยังไม่กลับมาอีกตัวเธอกับลูกๆก็อาจที่จะไม่อยู่รอคริสอีกก็ได้สุดท้ายแล้วคริสก็เลยได้กลับมาที่อิรักเป็นรอบที่4และในครั้งนี้คริสเขาก็รับหน้าที่เป็นมือเซเนเปอร์ของเขาเหมือนเดิมระหว่างที่กำลังรอโอกาสจะไปจัดการกับมุสตาฟาคริสก็ต้องลงมือฆ่าคนที่หวังจะเล่นงานพวกเขาไปอีกมากมายและในจำนวนพวกนั้นมันก็มีพวกคนธรรมดาด้วยสิ่งนี้มันก็เลยยิ่งทำให้คริสรู้สึกไม่ดีเข้าไปอีกแต่แล้วในที่สุดโอกาสของคริสมันก็มาถึงเพราะว่าหัวหน้าของคริสก็ได้มาบอกเขาว่าวิศวกรที่ไปสร้างกำแพงล้อมพวกอัลไคดาได้ถูกมือเซเนเปอร์ของศัตรูฆ่าทิ้งไปซะหมดแถมมันก็ยังยิงมาจากระยะที่ไกลมากกว่าพันหลาคริสก็เลยมั่นใจว่าฝีมือขนาดนั้นต้องเป็นมุสตาฟาแน่ๆแต่ไม่ว่าจะเป็นใครหัวหน้าของคริสก็ต้องการให้เจ้าหมอนั่นมันตายซะพวกเขาก็เลยวางแผนจะส่งทีมของคริสไปอยู่ที่ดาดฟ้าตึกของเขตศัตรูเพื่อที่ว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าหมอนั่นมันลงมือเมื่อไหร่ก็ให้คริสที่รออยู่แล้วลงมือยิงจัดการกับมันได้เลยเมื่อถึงเวลาทีมของคริส4คนก็ได้ถูกส่งไปทำตามแผนและก็ดูเหมือนว่าการแอบลอบเข้ามาที่นี่มันจะราบรื่นไปได้เป็นอย่างดีพอมาถึงคริสเขาก็เตรียมตัวรอโอกาสลงมือจัดการกับเจ้ามุสตาฟาซึ่งปรากฏว่าฝั่งมุสตาฟาก็โผล่มายิงจัดการกับวิศวกรที่มาซ่อมกำแพงจริงๆทว่าที่ผิดคาดก็คือมุสตาฟามันยิงมาคนละทิศที่ตัวของคริสได้เตรียมตัวเอาไว้พอได้ยินเสียงลั่นไกของมุสตาฟาคริสก็เลยรีบเปลี่ยนมุมพอจับจุดได้พระเอกของเราก็ลองส่องกล้องดูว่าเจ้ามุสตาฟามันอยู่ไกลออกไปแค่ไหนซึ่งเจ้าหมอนั่นมันก็อยู่ห่างไปตั้ง 2,000 กว่าหลายังไงซะระยะที่มันไกลขนาดนั้นถึงแม้จะเป็นคริสมันก็คงจะเกินมือเขาไปสักหน่อยในเมื่อมันไกลเกินไปพวกของคริสก็เลยติดต่อไปขอกำลังเสริมแต่ทว่าคริสเองที่มั่นใจได้เลยว่าเจ้าหมอนี่ต้องเป็นมุสตาฟาแน่ๆแถมมันก็ยังหันปืนเล็งมาใส่พวกเขาราวกับว่ากำลังจะลงมือจัดการกับพวกของคริสและก็โชคไม่ดีที่พวกเขาอยู่ในเขตพื้นที่ของศัตรูถ้าเกิดคริสเขาลงมือลั่นไกพวกศัตรูต้องแหกกันมาแน่ๆทว่าเพื่อนของคริสที่รู้ดีว่าคริสเขาต้องการล้างแค้นมากแค่ไหนเขาก็ได้บอกว่าถ้าเกิดคริสมั่นใจว่าเป็นมันจริงๆก็ให้เพคของเราลงมือจัดการกับมันได้เลยด้วยความที่คริสก็มั่นใจว่าต้องเป็นมุสตาฟาคริสที่พกความแค้นมาเต็มอกในท้ายที่สุดถึงแม้ระยะมันจะไกลมากถึง 2,000 หลาแต่คริสเขาก็ได้ลงมือยิงจัดการกับมุสตาฟาตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ซึ่งกระสุนของคริสมันก็ได้พุ่งเข้าไปจบชีวิตของมุสตาฟาจริงๆสุดท้ายแล้วในตอนนี้คริสก็เลยสามารถล้างแค้นให้กับเพื่อนรักของเขาจนได้ทว่าจากการที่คริสเขาได้ตัดสินใจยิงออกไปมันก็ได้ทำให้พวกอัลกออิดะจำนวนมากพากันบุกเข้ามาที่นี่ทีมของคริสที่มีกันเพียงแค่4คนพวกเขาก็เลยพยายามต้องรับมือกับเจ้าพวกนี้อย่างเต็มที่โดยที่คริสเขาก็ได้แบ่งทีมรับมือที่ดาดฟ้าทั้ง2ข้างเพราะว่าการจะขึ้นมาบนนี้มันก็มีเพียงแค่2ทางเท่านั้นแต่ทว่าฝั่งศัตรูมันก็มีจำนวนที่เยอะจนนับไม่ได้เลยไม่ว่าทางฝั่งคริสจะช่วยกันจัดการไปมากขนาดไหนเจ้าพวกนี้มันก็ยังพากันแห่ขึ้นมาไม่เลิกไม่นานนักทั้งกระสุนระเบิดของทางฝั่งคริสมันก็เริ่มหมดลงถ้าอยู่ต่อไปยังไงก็ต้องไม่รอดแน่พวกของคริสก็เลยตัดสินใจขอกำลังเสริมทางอากาศเพื่อให้ทิ้งระเบิดลงมาจัดการกับพวกมันในตำแหน่งของพวกเขาได้เลยระหว่างนั้นคริสเขาก็ได้โทรกลับไปหาทายาเพื่อจะบอกกับเธอว่าในที่สุดเขาก็พร้อมจะกลับบ้านแล้วแต่ยังไงซะก็ยังไม่รู้เลยว่าคริสกับพรรคพวกจะรอดกันไปได้ยังไงไม่นานนักเครื่องบินกำลังเสริมก็ได้บินมาถึงทว่ามันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุทะเลทรายพัดผ่านมาพอดีด้วยสภาพอากาศที่ไม่สามารถบินต่อไปได้มิสไซล์ที่พวกเขาได้ยิงลงไปมันก็เลยพาดเป้าจนจัดการกับพวกอัลกออิดะไปได้แค่บางส่วนเท่านั้นแต่แล้วดูเหมือนว่าโชคมันก็จะเข้าข้างพวกของคริสอยู่ไม่น้อยเพราะว่าพายุทะเลทรายที่พัดผ่านเข้ามามันก็ช่วยบดบังสายตาของพวกศัตรูจนเปิดโอกาสให้รถกำลังเสริมสามารถขับเข้ามาได้เมื่อมีโอกาสรอดคริสเขาก็เลยยื้อเวลาให้กับเพื่อนทั้งหมดเพื่อที่ให้ทุกคนโรยตัวไปด้านล่างเพื่อไปหารถกำลังเสริมที่มาถึงและแล้วหลังจากที่ทุกคนลงไปจนครบคริสพระเอกของเราเขาก็เป็นคนโรยตัวลงมาเป็นคนสุดท้ายพอลงมาแล้วแต่ละคนก็รีบวิ่งไปหารถกำลังเสริมทันทีซึ่งเพื่อนทั้ง3คนของคริสก็สามารถวิ่งไปที่รถได้อย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าคริสที่ล่างท้ายก็ได้พลาดท่าถูกยิงเข้าคริสเขาก็เลยต้องกระเสือกกระสนร่างกายของตัวเองมาที่รถอย่างเต็มที่และก็โชคดีที่เพื่อนของเขายังคงรออยู่ในท้ายที่สุดคริสกับพรรคพวกก็เลยพากันถอยกลับมาได้อย่างปลอดภัยและหลังจากที่ความแค้นของคริสมันได้จบลงไปแล้วคริสเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวเหมือนปกติแต่ทว่าด้วยความที่คริสเขาก็ไปลบเป็นเวลาที่นานมากๆจากสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆที่เขาต้องเจอถึงแม้ว่าคริสเขาจะกลับมาแล้วแต่จิตใจของเขามันก็ยังคงวนเวียนอยู่แต่ที่นั่นถึงขนาดตัวคริสที่เครียดจัดก็เกือบจะลงมือทำอะไรที่โหดร้ายต่อหน้าต่อตาลูกของเขาทายาทเห็นว่าอาการของสามีไม่ค่อยดีเธอก็เลยส่งให้คริสไปรักษากับจิตแพทย์คนนึงแล้วพอจิตแพทย์คนนี้เขาดูว่าสิ่งที่คริสเขากำลังเป็นอยู่มันก็เป็นเพราะว่าเพคของเราคิดว่าการอยู่ที่นี่มันเสียเปล่าถ้าเกิดเขายังอยู่ที่อิรักยังไงเขาคงช่วยชีวิตคนอื่นได้มากพอรู้แบบนั้นจิตแพทย์ก็เลยแนะนำให้คริสไปอยู่กับทหารปราศึกที่พิการโดยให้คริสเขาคอยช่วยคนเหล่านี้คริสจะได้รู้สึกว่าการอยู่ที่นี่เขาก็สามารถช่วยคนอื่นได้อยู่เหมือนกันและพอคริสเขาได้ลองทำตามคำแนะนำของหมอหลังจากที่เขาได้พาทหารปราศึกเหล่านี้ไปยิงปืนอีกครั้งดูเหมือนว่าทั้งจิตใจของทหารปราศึกแล้วก็คริสพวกเขาทั้งสองฝ่ายจะได้รับการเยียวยาให้ดีขึ้นเหมือนกันพอคริสเขาได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆชีวิตของคริสมันก็เริ่มดีขึ้นจนเขาได้กลับมาเป็นพ่อที่ดีอีกครั้งทำให้ทายาเธอก็รู้สึกดีใจมากๆที่ในที่สุดก็ได้สามีคนเดิมของเธอกลับมาสักที
ทว่าสุดท้ายแล้วในระหว่างที่ชีวิตของคริสเพิ่งจะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งนึงปรากฏว่าในวันที่เขาได้พาเพื่อนทหารพาศึกคนนึงออกไปซ้อมยิงปืนคริสพระเอกของเราก็ได้ถูกชายคนนี้สังหารลงไปนั่นเลยทำให้ชีวิตของคริสคายมือไซเนเปอร์สุดพระการของกองทัพสหรัฐก็ได้จบลงไปตรงนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องอเมริกันไซเนเปอร์มือไซเนเปอร์พระการแห่งประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 7.3 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes สูงถึง 84% เลยนะครับหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงของคริสคายมือไซเนเปอร์ผู้เป็นตำนานของกองทัพสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีมากๆยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับท่านนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้านะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราน็อปสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องกระสุนสังหารพลิกโลกเป็นเรื่องราวของนายทหารโซเวียตคนหนึ่งเขาไม่ได้ต่างจากพลทหารทั่วไปและถูกจับไปรบกับพวกนาซีแต่ในระหว่างสงครามที่กำลังชี้เป็นชี้ตายอยู่นั้นเขาได้จับปืนสไนเปอร์ขึ้นและก็ได้กลายเป็นสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดภายในสหภาพโซเวียตกระสุนของเขานั้นเฉียบคมและสังหารศัตรูไปมากมายซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับซึ่งหนังได้เปิดภาพมาที่พระเอกของเราตอนเด็กเขามีชื่อว่าวาซิลีไซเซฟปู่ของเขาได้สอนการยิงปืนให้กับเขาตั้งแต่ยังเด็กเขาได้ใช้สไนเปอร์ยิงสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาจู่โจมสัตว์ของเขาและในเวลาต่อมาในปี1942สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้เกิดขึ้นกองทัพนาซีของฮิตเลอร์พยายามจะรุกเข้าไปภายในใจกลางเมืองของโซเวียตซึ่งตอนนี้จุดที่จะเป็นการชี้เป็นชี้ตายคือเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสตาลินกราดพวกนาซีพยายามจะยึดที่นี่ให้ได้เพื่อพวกเขานั้นจะได้ไปที่อื่นต่อแต่ว่าสหภาพโซเวียตพวกเขาก็ไม่ยอมซึ่งได้ต่อต้านพวกนาซีอย่างเต็มที่พร้อมก็ส่งกำลังรบเข้าไปที่นั่นอย่างเต็มกำลังทหารของโซเวียตหลายนายได้ถูกเกณฑ์มาเพื่อไปรบที่สนามนี้หนึ่งในนั้นก็คือพระเอกของเราไซเซฟเขาได้นั่งรถไฟไปยังสถานีปลายทางและกำลังจะขึ้นเรือเพื่อข้ามไปยังเมืองสตาลินกราดโดยศึกครั้งนี้ผู้บัญชาการของโซเวียตได้บอกกับทหารทุกคนว่าพวกเขาต้องสู้แบบไม่ถอยถ้าใครถอยมาแล้วก็พวกเขาจะเป็นคนยิงทหารที่ถอยมาเองและในขณะที่พวกเขากำลังนั่งเรือไปที่สตาลินกราดนั้นเครื่องบินของนาซีก็ได้เข้ามาจู่โจมพวกเขาทำให้ทหารหลายนายได้ตายไปก่อนที่จะเข้าสู่สนามรบด้วยซ้ำและพอขึ้นไปที่สตาลินกราดพวกเขาก็ต้องไปรับอาวุธแต่ว่าอาวุธกลับไม่พอสำหรับทหารทุกคนคนที่ไม่ได้ปืนนั้นจะได้รับกระสุนแทนและได้รับคำสั่งว่าให้ไปเก็บปืนจากศพที่ตายเอาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไซเซฟที่ได้รับคำสั่งแบบนี้จากนั้นเหล่าทหารก็ได้ถูกสั่งว่าให้จู่โจมพวกทหารนาซีที่กำลังตั้งป้อมรอพวกเขาอยู่ด้านหน้าด้วยอาวุธครบมือทหารโซเวียตได้มุ่งหน้าเข้าไปหาทหารนาซีแต่ว่าการที่วิ่งเข้าไปแบบนี้มันเป็นเหมือนเป้านิ่งดีๆนี่เองทหารนาซีได้กระหน่ำยิงมาทางโซเวียตและทหารของโซเวียตชุดนี้ก็เริ่มที่จะตายลงไปเรื่อยๆด้านไซเซฟที่ไม่มีปืนก็ได้แต่วิ่งไปด้านหน้าเท่านั้นและเมื่อทหารโซเวียตได้เห็นว่าวิ่งเข้าไปแบบนี้ก็เหมือนไปตายพวกเขาจึงได้วิ่งย้อนกลับไปที่ฐานของพวกเขาแต่นั่นมันก็คือการฆ่าตัวตายเช่นกันเพราะเหล่าทหารโซเวียตที่ตั้งป้อมปืนอยู่ด้านหลังพวกเขาเห็นว่าใครวิ่งกลับมาก็ตามพวกเขาก็จะกลั่นยิงจนในที่สุดสมรภูมิครั้งนี้ก็ได้สงบลงทหารชุดนี้ที่ถูกส่งไปตายเกือบหมดแต่ในระหว่างที่สนามรบกำลังสงบอยู่นั้นกลับมีรถคันหนึ่งขับผ่านสนามรบมาทำให้ทหารนาซีสกัดรถคันนั้นจนคว่ำซึ่งภายในรถก็ได้มีทหารโซเวียตคนหนึ่งเขาได้รีบออกมาจากรถและวิ่งเข้าไปหาศพของทหารโซเวียตด้วยกันพร้อมก็แอบเนียนนอนอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเหล่าทหารนาซีเคลื่อนทัพมาแถวนี้พวกเขาก็ได้เข้ามากราดยิงศพตรงนี้แต่โชคดีที่ไม่โดนทหารนายนี้เลยเมื่อพวกนาซีไปแล้วทหารโซเวียตนายนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับหยิบปืนเขามีชื่อว่าดันอีลอฟแต่ในกองซากศพนี้ไม่ใช่เพียงแค่ดันอีลอฟที่รอดมาได้มีอีกคนนึงนั่นก็คือไซเซฟเขาได้เตือนดันอีลอฟที่ได้หยิบปืนขึ้นว่าอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวก็ถูกจับได้หรอกแต่ดันอีลอฟก็ไม่ฟังเขาได้เหนี่ยวไกลแต่ปืนมันก็ไม่มีกระสุนไซเซฟจึงบอกให้ส่งปืนมาเดี๋ยวเขาบรรจุกระสุนให้เมื่อบรรจุเสร็จก็ได้ส่งกลับคืนให้กับดันอีลอฟซึ่งในตอนนี้สนามรบนั้นได้สงบลงไปแล้วพวกทหารนาซีก็ได้เคลื่อนทัพออกไปพร้อมกับมีผู้บัญชาการของนาซีคนหนึ่งและทหารประจำตัวเข้ามาอาบน้ำแถวบริเวณนี้ด้วยความสบายใจเพราะคิดว่าที่นี่ไม่มีใครแล้วในด้านของผู้บัญชาการเขา
จึงได้อาบน้ำและบอกให้คนสนิทของเขาออกไปรอด้านนอกดันอิลอฟจึงได้เล็งไปที่ผู้บัญชาการแต่เขานั้นก็ไม่กล้ายิงและทำให้ทหารอีก3นายของนาซีได้เข้ามาสมทบที่นี่ตอนนี้พวกมันมีกันอยู่5คนแล้วพร้อมกับกระสุนมีเพียง5นัดเท่านั้นถ้ายิงพลาดพวกเขาไม่มีสิทธิ์แก้ตัวดันอิลอฟจึงได้หันกลับไปถามไซเซฟว่าเขายิงปืนแม่นไหมซึ่งไซเซฟก็บอกว่าพอได้จากนั้นไซเซฟก็เอาปืนมาพร้อมกับหามุมยิงเขาได้รอจังหวะที่จะมีเครื่องบินปล่อยระเบิดทันทีที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นเขาก็ได้ลั่นไกลทันทีผู้บัญชาการของนาซีนั้นล้มลงโดยที่เหล่าทหารนั้นไม่ได้ทันสังเกตจากนั้นไซเซฟก็ได้รอจังหวะเสียงระเบิดลูกต่อไปพร้อมกับเก็บทหารของนาซีไปทีละคนกว่าที่พวกมันจะรู้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วเขาได้ยิง5นัดและเข้าหัวทั้ง5คนดันอีลอฟนั้นถึงกับอึ้งในฝีมือของไซเซฟทำให้พวกเขาทั้ง2คนมีชีวิตรอดกลับมาที่ฐานของโซเวียตซึ่งดันอีลอฟนั้นเป็นคนเขียนข่าวให้กับโซเวียตเขาจึงได้เขียนวีรกรรมของไซเซฟลงไปด้วยพอไซเซฟเห็นว่ามีข่าวของตัวเองตีพิมพ์เขาก็ชอบใจเป็นอย่างมากจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เบื้องบนของโซเวียตตอนนี้พวกเขาได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนผู้บัญชาการเพราะผู้บัญชาการคนเก่าไม่สามารถเอาชนะพวกนาซีได้ภายในศึกก่อนหน้านี้จึงได้เปลี่ยนเป็นผู้บัญชาการคนนี้ที่มีชื่อว่าครูเซสและได้ให้ผู้บัญชาการคนเก่าเลือกว่าจะฆ่าตัวตายเองหรือเลือกที่จะถูกไต่สวนซึ่งเขาก็เลือกการตายด้วยตัวเองจากนั้นผู้บัญชาการของฝั่งโซเวียตก็ได้เข้ามาถามทหารของพวกเขาว่าจะทำยังไงให้สู้ศึกครั้งนี้ได้และทำยังไงให้ทหารของพวกเราไม่กลัวตายทหารหลายคนก็ได้บอกว่าถ้าทหารคนไหนถอยกลับมาแล้วก็ให้ยิงพวกทหารพวกนั้นทิ้งซะเพื่อให้พวกเขากลัวที่จะวิ่งถอยกลับมาแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลดันอีลอฟที่อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยเขาจึงได้เสนอขึ้นไปว่าเราต้องสร้างฮีโร่มาคนนึงและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารของพวกเราโดยการตั้งคนคนนึงเป็นวีรบุรุษและคนคนนั้นก็คือวาสิลีไซเซฟผู้บัญชาการนั้นได้เห็นด้วยกับแผนนี้เป็นอย่างมากดันอีลอฟจึงได้รับหน้าที่เผยแพร่ข่าวของวีรบุรุษไซเซฟไปทั่วทั้งสมรภูมิเขาได้ถูกย้ายไปที่หน่วยผลแม่นปืนและนั่นมันก็เหมือนจะได้ผลเหล่าทหารที่ได้เห็นข่าวหน้าหนึ่งของไซเซฟว่าเขานั้นสังหารทหารของนาซีไปแล้วมากมายเขาเป็นดั่งวีรบุรุษสงครามในครั้งนี้โดยทันทีชื่อเสียงของไซเซฟเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้มีแฟนคลับมากมายส่งจดหมายมาให้เขาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นแฟนคลับก็คือเด็กหนุ่มคนนี้เขานั้นมีชื่อว่าซาชาเขาเป็นแฟนตัวยงของไซเซฟและเขาจะได้ชวนไซเซฟกลับไปพักที่บ้านของเขาเพราะบ้านของเขานั้นเป็นโรงแรมไซเซฟและเพื่อนคู่หูสไนเปอร์ของเขาจึงได้ไปพักที่บ้านของซาชาซึ่งในระหว่างที่พักทานข้าวอยู่นั้นดันอีลอฟก็ได้เข้ามาหาไซเซฟพร้อมกับเอาจดหมายที่เหล่าแฟนคลับของไซเซฟเขียนมาให้กับเขาเพื่อให้ไซเซฟนั้นตอบพวกเขาไซเซฟก็ดูเหมือนจะชอบใจที่ตัวของเขานั้นได้รับกำลังใจมากขนาดนี้จนได้มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่นี่ซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าทาเนียเชอร์โนวาทันทีที่ไซเซฟเห็นเธอไซเซฟนั้นก็จำเธอได้ทันทีเพราะไซเซฟเคยเจอเธอบนรถไฟซึ่งเธอก็ยังสวยเหมือนเดิมและตอนนี้เธอก็ได้เป็นทหารแล้วทำให้ไซเซฟนั้นมองทาเนียแบบไม่วางตาและดูเหมือนว่าดันอีลอฟก็เหมือนจะชอบเธอด้วยแม่ของซาชาจึงได้แนะนำทาเนียให้กับทั้งสองคนรู้จักว่าเธอจะมาพักที่นี่เป็นประจำและเธอก็ยังพูดภาษาเยอรมันได้เพราะเธอไปเรียนที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็ได้กล่าวทักทายกันและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของนาซีตอนนี้ข่าวของไซเซฟเป็นปัญหาสำหรับพวกเขามากพวกเขาจึงได้ส่งสไนเปอร์คนนึงซึ่งเป็นครูสไนเปอร์มีชื่อว่าโคนิกให้โคนิกมาจัดการกับไซเซฟเพื่อให้ทหารของโซเวียตนั้นเสียขวัญและกำลังใจพร้อมก็ถามโคนิกว่าจะไปจัดการไซเซฟยังไงซึ่งโคนิกก็บอกว่าไม่ต้องไปตามหาเขาเดี๋ยวเขาจะมาตามมาหาพวกเราเองโดยความเป็นสไนเปอร์ชั้นครูดูเหมือนว่าโคนิกนั้นเขาจะมีแผนที่สูงมากๆเขาได้ใช้สไนเปอร์สังหารทหารของโซเวียตไปหลายนายทำให้ข่าวของเขาเริ่มที่จะดังขึ้นโซเวียตจึงจะเป็นต้องส่งไซเซฟเพื่อมาให้กำจัดสไนเปอร์คนนี้โดยที่ไซเซฟมากับเพื่อนอีก2คนเพราะพวกเขาได้รับรายงานมาว่าสไนเปอร์คนนี้อยู่ที่ตึกด้านหน้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีหัวของสไนเปอร์โผล่ออกมาเขาจึงได้ยิงอย่างแม่นยำเมื่อสังหารสไนเปอร์สุดแกร่งของนาซีได้พวกเขาจึงได้ชวนกันไปเก็บปลายชื่อของเจ้าหมอนี่มาโดยให้คนนึงรออยู่ที่นี่ก่อนและเข้าไปในนั้น2คนโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่มันคือแผนของโคนิกแท้จริงแล้วสิ่งที่ไซเซฟยิงไปมันก็แค่หุ่นโคนิกตัวจริงนั้นแอบอยู่อีกที่หนึ่งและเขาก็ได้เล็งมาที่จุดที่พวกเขานั้นยิงหุ่นพร้อมกับสังหารเพื่อนของไซเซฟที่รออยู่ตรงนั้นไป1คนส่วนไซเซฟและเพื่อนอีกคนนึงเมื่อเข้ามาในตึกแล้วเขาก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เขายิงนั้นเป็นหุ่นเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือกับดักแถมยังได้เห็นก้นบุหรี่ที่ตกอยู่ภายในตึกนี้จึงได้รู้ได้ทันทีว่าเจ้าสไนเปอร์คนนี้มันยังอยู่ที่นี่แถมด้านนอกเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ยังมาทิ้งระเบิดในจังหวะนี้ทำให้เพื่อนของไซเซฟคนนึง
ที่อยู่กับเขาตกใจและวิ่งออกไปมันเป็นไปตามแผนของโคนิกทุกอย่างเขาได้ยิงเพื่อนของไซเซฟจนเสียชีวิตส่วนไซเซฟก็พยายามตั้งสติและหนีออกมาจากตึกนั้นได้ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งของดันอีลอฟโดยความที่เขานั้นชอบทาเนียจึงได้เข้ามาหาทาเนียและทาบทามให้เธอไปทำงานกับเขาโดยทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์และให้เหตุผลว่าเพราะว่าทาเนียพูดภาษาเยอรมันได้เพื่อให้ตัวเขาได้มีโอกาสเข้าใกล้ทาเนียได้บ่อยขึ้นซึ่งทาเนียก็ยอมตอบตกลงทำงานกับเขาส่วนไซเซฟทันทีที่เขากลับมาถึงที่นี่เขาก็ได้ไปหาดันอีลอฟและเล่าเรื่องโคนิกให้กับดันอีลอฟฟังว่าชายคนนี้เป็นสไนเปอร์ที่เก่งมากๆเขามีแผนที่สูงมากรอพวกเขาไปติดกับได้อย่างง่ายดายดันอีลอฟจึงได้บอกว่าสไนเปอร์คนนี้น่าจะเป็นสไนเปอร์ชั้นครูที่มีชื่อว่าโคนิกเพราะเขาได้ยินข่าวว่านาซีส่งสไนเปอร์ชั้นครูมาเพื่อให้จัดการกับไซเซฟเมื่อเบื้องบนของโซเวียตรู้ข่าวนี้เข้าจึงได้ส่งสไนเปอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าคูริคอฟเขาเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนของโคนิกจึงพอจะรู้เทคนิคของโคนิกที่เขานั้นเรียนมาและสามารถเดาแผนของโคนิกได้เพื่อให้คูริคอฟเข้ามาเป็นดูโอคนใหม่ของไซเซฟและพวกเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการทันทีคูริคอฟได้ให้ไซเซฟไปยิงสายโทรศัพท์ของพวกนาซีจากนั้นก็รีบวิ่งย้ายตึกเพื่อไม่ให้โคนิกนั้นรู้ตำแหน่งและพวกเขาก็ได้รอให้ทหารของนาซีมาซ่อมสายโทรศัพท์และเมื่อช่างซ่อมมาถึงพวกเขาก็ได้เก็บช่างซ่อมสายลงไปอีกคนหนึ่งเมื่อแผนดำเนินการไปแล้วพวกเขาจึงได้รอให้โคนิกนั้นโผล่หัวออกมาระหว่างนั้นคูริคอฟจึงได้สั่งให้ทหารอีกคนหนึ่งไปทำอาหารให้กับเขากินส่วนในฝั่งโคนิกตอนนี้เขาอยู่ที่ฐานของนาซีเขาได้รับรายงานมาว่ามีสไนเปอร์มายิงสายโทรศัพท์และเขาก็สามารถจับเฉลยศึกมาได้คนหนึ่งซึ่งเฉลยศึกคนนั้นก็คือคนที่คูริคอฟสั่งให้มาทำอาหารให้กับเขากินเมื่อโคนิกรู้ดังนั้นเขาจึงได้ไปถามว่าตอนนี้พวกพระเอกนั้นอยู่ที่ไหนแต่แน่นอนว่าทหารของโซเวียตคนนี้นั้นไม่ตอบเขาจึงถูกส่งให้ไปซ่อมสายโทรศัพท์แทนทหารของนาซีและใส่ชุดของนาซีคูริคอฟได้เห็นว่ามีคนที่ใส่ชุดของนาซีมาซ่อมสายโทรศัพท์อีกแล้วเขาจึงได้สังหารชายคนนี้ไปโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือเพื่อนของเขาซึ่งมันก็เป็นการเปิดตำแหน่งเพราะตอนนี้โคนิกนั้นก็กำลังเล็งเพื่อจะจัดการพวกใส่เซฟอยู่ซึ่งแน่นอนว่าคูริคอฟเขาก็รู้แผนของโคนิกเป็นอย่างดีเขาจึงได้ใช้หมวกทหารค่อยๆหย่อนขึ้นไปที่หน้าต่างเพื่อรอให้โคนิกยิงและพวกเราก็จะได้รู้ตำแหน่งของโคนิกแต่ดูเหมือนว่าโคนิกเขาจะรู้แผนนี้เป็นอย่างดีเขาเลือกที่จะไม่ยิงหมวกและเล็งปืนไปรอระหว่างตึกที่คิดว่าพวกไซเซฟต้องวิ่งออกไปตึกนั้นซึ่งเมื่อคูริคอฟเห็นว่าโคนิกนั้นไม่ยิงเขาจึงได้บอกกับไซเซฟว่าพวกเราต้องย้ายตึกกันแล้วโดยคูริคอฟนั้นได้วิ่งและกระโดดไปยังอีกตึกนึงแต่เขาก็ต้องถูกโคนิกยิงกลางอากาศจนเสียชีวิตลงไปทำให้ไซเซฟตกใจในฝีมือของโคนิกเป็นอย่างมากในฝั่งของโคนิกเมื่อจัดการไปได้คนหนึ่งเขาจึงได้กลับไปที่ฐานของเขาพร้อมกับเรียกคนขัดรองเท้ามาคนหนึ่งซึ่งคนขัดรองเท้าก็คือเด็กน้อยซาชานั่นเองและเมื่อเด็กน้อยซาชาได้เห็นว่าโคนิกกำลังอ่านข่าวของไซเซฟเขาจึงได้พูดไปทันทีโดยความที่ชอบไซเซฟว่าเขาน่ะรู้จักกับไซเซฟเมื่อโคนิกได้ยินเขาก็ได้สนใจในตัวของซาชาเป็นอย่างมากส่วนไซเซฟหลังจากที่เอาชีวิตรอดมาได้เขาก็ได้กลับมาที่ฐานซึ่งทหารทุกคนที่เห็นว่าไซเซฟกลับมาคนเดียวก็ได้แปลกใจมากว่าแล้วคูริคอฟนั้นไปไหนดันอีลอฟจึงได้เข้ามาถามไซเซฟซึ่งไซเซฟก็ได้เล่าให้ฟังว่าคนอีกนั้นยิงคูริคอฟกลางอากาศมันแม่นมากเขาไม่สามารถสู้มันได้หรอกแต่ดันอีลอฟก็ยังเชื่อมันในฝีมือของไซเซฟพร้อมกับพูดกับไซเซฟว่าให้ไซเซฟช่วยไปเกลี้ยกล่อมทาเนียให้หน่อยว่าอย่าออกจากหน่วยของเขาเลยเพราะก่อนหน้านี้ทาเนียเธอนั้นได้บอกกับดันอีลอฟว่าเธออยากออกจากหน่วยของดันอีลอฟซึ่งไซเซฟก็ได้เข้าไปคุยกับทาเนียทาเนียจึงได้เล่าเรื่องที่พวกทหารนาซีฆ่าพ่อแม่ของเธอให้ฟังเธอจึงอยากจะกลับไปที่นั่นและเมื่อไซเซฟได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ยื่นสไนเปอร์ของคูริคอฟไว้ให้เธอเก็บไว้ส่วนในฝั่งของโคนิกตอนนี้เขาได้เรียกซาชากลับมาอีกครั้งพร้อมกับเอาอาหารล่อซาชาเพื่อให้ซาชาบอกว่าต่อไปไซเซฟนั้นจะไปที่ไหนซึ่งซาชาก็ได้บอกว่าไซเซฟจะกลับไปที่ตึกเดิมพร้อมกับลอดไปทางอุโมงค์เมื่อโคนิกได้ยินดังนั้นเขาจึงได้รีบไปที่นั่นพร้อมกับดักรอที่ปากอุโมงค์เพื่อรอยิงไซเซฟแต่ไซเซฟเขาไม่ได้ไปที่อุโมงค์ที่เดิมเขาได้ไปทางท่อระบายใหญ่ของโรงงานแต่โคนิกก็รู้ว่ามีคนกำลังลอดมาทางนั้นเพราะมันสั่นอยู่เขาจึงได้เล็งปืนรอซึ่งในฝั่งของไซเซฟเมื่อออกมาแล้วเขาก็ได้บอกคู่หูทหารคนใหม่ของเขาว่าพวกเรานั้นต้องแยกกันทันทีที่พวกเขาทั้งสองคนลุกขึ้นทหารคนนั้นก็ถูกยิงไปที่แขนจนได้รับบาดเจ็บส่วนในฝั่งของไซเซฟก็ได้ล้มลงจนปืนนั้นหลุดออกจากมือและสิ่งที่บางตัวเขาอยู่จากโคนิกก็มีเพียงแท่งเหล็กเล็กๆเท่านั้นถ้าเขาออกมาจากแท่งนั้นแล้วก็เขาโดนโคนิกยิงแน่นอนไซเซฟได้บอกเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บว่าให้รีบกลับไปที่ฐานซะ
ส่วนตัวของเขานั้นก็ได้ใช้เชือกมัดกับมีดพกและเอาไปเกี่ยวกับสายสไนเปอร์แต่โคนิกที่เห็นเขาก็ได้ยิงเชือกนั้นทิ้งจากนั้นก็ได้เล็งปืนรอเพื่อรอที่จะสังหารไซเซฟในตอนนั้นเองเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ได้มาทิ้งระเบิดแถวนี้มันทำให้กระจกของโรงงานนี้ตกลงมาบริเวณของไซเซฟทำให้เขาสามารถมองย้อนกระจกกลับไปและเห็นตัวของโคนิกได้ส่วนเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้กลับมาถึงฐานและเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้ไซเซฟนั้นกำลังอยู่ในอันตรายในฝั่งของทาเนียเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงได้รีบไปหาไซเซฟทันทีเพื่อมาช่วยไซเซฟทำให้ไซเซฟนั้นตกใจมากที่ทาเนียมาที่นี่ซึ่งทาเนียก็พยายามบอกว่าเธอนั้นมาช่วยไซเซฟจึงได้บอกตำแหน่งของโคนิกและขอให้ทาเนียใช้กระจกสะท้อนแสงใส่หน้าของโคนิกซึ่งไซเซฟก็ได้อาศัยจังหวะนี้เข้าไปคว้าปืนสไนเปอร์และยิงมันใส่โคนิกจนได้โดนมือโคนิกทำให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บและรีบกลับฐานไปหลังจากที่โคนิกกลับมาที่ฐานเขาก็ได้ทำแผลและได้เรียกซาช่ามาให้พบเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะถามตำแหน่งต่อไปที่ไซเซฟนั้นจะไปโดยที่เขานั้นไม่รู้เลยว่าเขากำลังโดนซาช่านั้นปั่นหัวอยู่เพราะซาช่าทำงานให้กับดันอีลอฟดันอีลอฟจึงได้บอกให้ซาช่าไปบอกตำแหน่งหลอกๆกับโคนิกเพื่อจะจัดการเขาในวันพรุ่งนี้ส่วนในด้านของทาเนียตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะชอบไซเซฟเป็นอย่างมากเธอได้ไปหาไซเซฟที่กำลังนอนรวมกันอยู่กับทหารคนอื่นจากนั้นพวกเขาก็ได้บอกความรู้สึกกันและได้มีอะไรกันตรงนั้นโชคดีที่เหล่าทหารคนอื่นนั้นหลับจึงไม่ได้เห็นพวกเขาจากนั้นวันต่อมาด้วยความที่ไซเซฟเขานั้นเครียดมากเขาจึงได้ไปหาดันอีลอฟและได้บอกกับดันอีลอฟว่าเลิกเขียนข่าวเขาได้แล้วเขาไม่ใช่วีรบุรุษอะไรนั่นเขาไม่สามารถสู้โคนิกได้หรอกแต่ดันอีลอฟเขาก็ได้ถามถึงทาเนียว่าได้ไปเกลี้ยกล่อมทาเนียให้เขาหรือยังซึ่งไซเซฟก็ได้บอกไปพูดให้แล้วแต่ไม่รู้ว่าทาเนียนั้นจะเอายังไงจากนั้นซาชาก็ได้เข้ามาที่นี่พร้อมกับเข้ามาบอกไซเซฟว่าโคนิกจะไปที่โรงงานนั้นอีกครั้งนึงและโคนิกก็จะไปทางด้านหลังของโรงงานให้ไซเซฟไปดักรอเขาที่นั่นได้เลยไซเซฟที่ได้รู้ว่าดันอีลอฟใช้งานเด็กแบบนี้เขาก็ไม่พอใจตัวดันอีลอฟมากแต่ดันอีลอฟก็พยายามบอกว่าซาชาเขาทำเองจากนั้นซาชาก็ได้พาไซเซฟไปดูจุดที่โคนิกนั้นจะมาเมื่อดูจุดแล้วไซเซฟจึงได้บอกให้ซาชารีบกลับไปซานและอย่าทำอะไรแบบนี้อีกจากนั้นไซเซฟก็ได้ดักซุ่มรอโคนิกอยู่ที่ด้านหลังของโรงงานโดยแอบแฝงตัวไว้อยู่กับศพแต่เขานั้นก็รอทั้งคืนโคนิกนั้นก็ไม่มาทำให้ไซเซฟนั้นง่วงมากและเผลอหลับไปจังหวะหนึ่งแต่มันก็เป็นจังหวะสำคัญเพราะตอนนั้นโคนิกก็ได้วิ่งผ่านปืนของเขาไปและเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็ไม่เห็นโคนิกแล้วในด้านของโคนิกที่ประจำตำแหน่งแล้วเขาก็ได้เล็งมาทางศพและเขาก็ได้เห็นแสงสะท้อนจากลำกล้องปืนและเขาจึงได้กำลังจะยิงไซเซฟแต่ในจังหวะนั้นเองทหารโซเวียตคนหนึ่งที่กำลังคุ้ยศพเพื่อหาของมีค่าก็ได้เข้ามานั่งบังกระบอกปืนทำให้เขาไม่สามารถยิงได้เพราะมันจะเปิดตำแหน่งของตัวเขาจากนั้นทหารโซเวียตคนนี้ก็ได้เข้าไปค้นตัวของไซเซฟจนได้เอกสารส่วนตัวของไซเซฟไปแต่แล้วทหารของนาซีกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามาที่นี่และจับตัวทหารโซเวียตคนนี้ไปเป็นตัวประกันและเขาก็ได้ของกลางนั้นก็คือเอกสารของไซเซฟทันทีที่ผู้บัญชาการของนาซีได้เอกสารนี้เขาจึงได้เรียกโคนิกกลับมาทันทีและบอกว่าตอนนี้ไซเซฟนั้นตายแล้วเพราะเหล่าทหารได้เจอเอกสารนี้ในศพจึงจะส่งโคนิกไปประจำการที่อื่นแต่โคนิกก็บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าไซเซฟนั้นตายแล้วเขาจึงได้เรียกซาช่ามาให้พบเขาเมื่อซาช่ารู้ข่าวว่าไซเซฟตายซาช่าจึงได้ร้องไห้แต่แล้วโคนิกก็ได้บอกกับซาช่าว่าเขาจะบอกความลับให้ว่าไซเซฟนั้นยังไม่ตายและไซเซฟกำลังไปที่สถานีรถไฟเขาจะไปดักรอไซเซฟอยู่ที่นั่นและยิงไซเซฟซะและให้ซาช่าสาบานว่าเขานั้นจะอยู่แต่ในบ้านและไม่บอกเรื่องนี้กับใครจากนั้นโคนิกก็ได้ไปดักรอไซเซฟที่สถานีรถไฟเพราะมันเป็นแผนลวงถ้าไซเซฟยังไม่ตายแล้วก็และถ้าหากซาช่าเป็นสายจริงๆเขาจะได้รู้ข่าวจากซาช่าและมาที่สถานีรถไฟแน่นอนซึ่งซาช่าก็ได้กลับมาที่บ้านตอนนี้ในฐานทุกคนนั้นเสียใจกับการตายของไซเซฟรวมถึงทาเนียเธอก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากแต่แล้วซาช่ากลับบอกทาเนียว่าไซเซฟนั้นยังไม่ตายและเขาอยู่ที่สถานีรถไฟทาเนียรีบไปที่นั่นทันทีเพื่อไปตามหาตัวไซเซฟแต่ในเวลาไม่นานไซเซฟก็ได้กลับมาที่ฐานและเขาก็ได้รู้ว่าทาเนียกำลังไปที่สถานีรถไฟเขาจึงรีบตามไปเพื่อตามหาเธอซึ่งตอนนี้ทาเนียก็กำลังพยายามตามหาตัวไซเซฟอยู่ในฝั่งของโคนิกที่แอบอยู่เขาจึงได้เห็นมือสไนเปอร์ที่มาที่นี่เขาคิดว่าเป็นไซเซฟและเขาก็รู้ทันที
ีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขานั้นโดนซาช่าหลอกมาโดยตลอดแต่ในตอนที่โคนิกกำลังจะยิงทาเนียไซเซฟก็ได้เข้ามาเจอทาเนียพอดีทั้งสองคนที่ได้เจอกันจึงได้ดีใจมากและเข้าไปจูบกันโดยที่มีคนคนนึงกำลังแอบดูพวกเขาอยู่นั่นก็คือดันอีลอฟเขาโมโหมากที่เขานั้นโดนไซเซฟหักหลังเรื่องทาเนียเขาได้กลับมาที่สำนักข่าวของเขาจากนั้นก็ได้เขียนข่าวด้านร้ายให้กับไซเซฟว่าไซเซฟนั้นละทิ้งหน้าที่ส่วนไซเซฟและทาเนียตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้นอนด้วยกันจนถึงเช้าส่วนในด้านของซาชาก็ได้มุดท่อมาเพื่อมาตามหาไซเซฟอีกแรงหนึ่งแต่เขาก็ต้องโดนโคนิกดักรอและจับตัวได้จากนั้นโคนิกก็ได้จับตัวซาชาไปแขวนคอและเขาก็ได้เสียชีวิตลงส่วนทาเนียและไซเซฟเมื่อถึงตอนเช้าทาเนียก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเธอจึงได้ส่องกล้องดูและเธอก็ได้เห็นซาชาที่เสียชีวิตแล้วเธอได้กรีดร้องตะโกนออกมาด้วยความเสียใจพร้อมกับพยายามจะหยิบปืนเพื่อไปฆ่าโคนิกแต่ไซเซฟก็ได้ห้ามเธอเอาไว้และทาเนียเธอจึงได้กลับมาที่ฐานเข้ามาหาดันอีลอฟและบอกกับดันอีลอฟว่าซาชานั้นเสียชีวิตแล้วและพวกเราต้องไปบอกแม่ของซาชาแต่ดันอีลอฟที่เข้ามาหาแม่ของซาชาก็เลือกที่จะบอกเธอไปว่าตอนนี้ซาชานั้นย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งของนาซีแล้วและจะไม่กลับมาหาพวกเราอีกแม่ของซาชานั้นเสียใจมากแต่ก็ดีกว่ารู้ว่าลูกของตัวเองนั้นตายแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ดันอีลอฟและทาเนียจึงได้บอกให้เธอย้ายเมืองไปซะและไปขึ้นรถไฟแต่ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะพาแม่ของซาชาไปขึ้นรถไฟระเบิดมันก็ได้ลงจุดนั้นพอดีทาเนียนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนดันอีลอฟนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่เขาก็ได้รู้สึกผิดที่เขานั้นไม่สามารถปกป้องทาเนียได้ในด้านฝั่งแม่ของซาชาก็พยายามขอร้องเหล่าทหารแพทย์เพื่อให้ส่งตัวทาเนียไปรักษาให้เธอและโกหกพวกทหารว่าทาเนียคือลูกของเธอทำให้ทาเนียถูกส่งตัวไปรักษาส่วนดันอีลอฟก็ได้เข้ามาหาไซเซฟที่ตอนนี้กำลังซุ่มเพื่อที่จะฆ่าโคนิกโดยดันอีลอฟได้มาสารภาพเรื่องทุกอย่างกับไซเซฟและก็ได้บอกกับไซเซฟว่าตอนนี้ทาเนียโดนระเบิดลงและเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเธออาจจะไม่รอดแถมซาชาเด็กคนนั้นก็ต้องตายเพราะเขาเขานั้นรู้สึกผิดมากให้เขาได้ทำสิ่งสุดท้ายเพื่อเป็นการไถ่บาปเขาจะเปิดตำแหน่งของโคนิกให้กับไซเซฟเองดันอีลอฟได้ค่อยๆเปิดหมวกของเขาออกจากนั้นเขาก็ได้ยื่นหน้าออกไปนอกกำแพงไซเซฟพยายามห้ามเขาแล้วแต่นั่นมันก็ไม่ทันโคนิกที่ได้เห็นคนโผล่หน้าออกมาเขาจึงได้ยิงแบบไม่ลังเลและเขาก็คิดว่าคนที่เขายิงนั่นคือไซเซฟโคนิกค่อยๆออกมาจากที่ซ่อนแต่เขาก็ต้องพบว่าไซเซฟกำลังเล็งปืนรอเขาอยู่ข้างๆเมื่อเป็นแบบนี้ตัวเขาก็รู้ว่าเขานั้นไม่รอดเขาจึงได้ถอดหมวกออกหันไปมองหน้าไซเซฟเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นไซเซฟก็ได้ลั่นไกลแบบไม่ลังเลจนทำให้โคนิกนั้นได้เสียชีวิตลงพร้อมกับหยิบปืนของโคนิกนำไปวางที่อกของดันอีลอฟเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่เขาจากนั้นหนังก็ได้ทานสคริปต์มาที่หลายเดือนต่อมาวันที่2กุมภาพันธ์ปี1943สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะจากสงครามสตาลินกราดซึ่งหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงไซเซฟก็ได้ออกไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะตามหาตัวทาเนียจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับทาเนียที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่เขาค่อยๆเดินไปที่เตียงของทาเนียจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกันและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้สร้างมาจากเรื่องจริงและหลังจากที่จบสงครามวาซิลีไซเซฟก็ได้รับเหรียญรางวัลมากมายพร้อมกับได้รับฐานบรรดาลศักดิ์ให้เป็นวีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียตส่วนในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 7.5 คะแนนและในฝั่งของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 54% คนดูให้ไปที่ 82% ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับจะเป็นยังไงเมื่อหญิงสาวที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต้องกลับมาเป็นนักฆ่าและออกล่าอีกครั้งเพื่อปกป้องลูกสาวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Mother โดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของหญิงสาวนักฆ่าคนหนึ่งซึ่งในตอนที่เธอได้มีลูกสาวขึ้นมาจากเรื่องในอดีตของเธอเองมันก็ทำให้ทั้งตัวเธอและลูกสาวต้องถูกนักฆ่าสุดโหดตามล่านั่นเลยทำให้นางเอกของเราต้องทำทุกอย่างเพื่อหาทางปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกกับชีวิตของเธอก็ตามสุดท้ายแล้วเธอจะสามารถปกป้องลูกสาวได้หรือไม่รวมถึงเรื่องราวการไล่ล่าของหนังเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวปริศนาคนหนึ่งโดยที่เธอเองก็กำลังถูกเจ้าหน้าที่ FBI ตรงหน้าสอบสวนว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาช
ญากรที่ชื่อเอเตียนและเฮกเตอร์ยังไงทว่าหญิงสาวคนนี้เธอก็ยังไม่ยอมบอกอะไรออกมาเนื่องจากเธอก็รู้ดีว่าที่นี่มันยังไม่ปลอดภัยสำหรับเธอแต่ทางฝั่ง FBI ก็ไม่ยอมเหมือนกันและพวกเขาก็ยังพยายามบังคับให้นางเอกของเราพูดความจริงออกมาด้วยสุดท้ายนางเอกของเราก็เลยยอมบอกว่าเธอเกี่ยวข้องกับเอเตียนและเฮกเตอร์โดยการเป็นตัวกลางในการซื้อขายอาวุธสงครามต่างๆมากมายแต่ก่อนจะพูดอะไรไปมากกว่านี้นางเอกเธอก็อยากทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปกป้องเธอซะก่อนทว่าเจ้าหน้าที่ FBI คนดันต่อว่าเธอกลับมาเพราะว่าเขาไม่เห็นว่ามันจะมีอันตรายอะไรเลยเอเตียนที่นางเอกของเรากลัวนักกลัวหนาตอนนี้ก็มีคนของ FBI ที่คอยสะกดรอยตามอยู่ถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวบ่านนี้พวกเขาคงรู้ตัวแล้วแต่ทันทีที่นางเอกของเราได้รู้เรื่องนี้เธอก็มั่นใจได้เลยว่าที่นี่มันต้องไม่ปลอดภัยแล้วแน่ๆและมันก็เป็นไปอย่างที่เธอคิดจริงๆเนื่องจากอีกไม่กี่อึดใจเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งจะต่อว่าเธอมาก็ได้ถูกลอบสังหารโดยไม่ทันตั้งตัวแถมพอวิลเลียมจะติดต่อขอกำลังเสริมที่รออยู่ด้านนอกปรากฏว่าพวกนั้นก็ได้ถูกคนของเอเตียนเล่นงานไปหมดแล้วอีกทั้งในตอนที่วิลเลียมกำลังจะพาเธอหนีวิลเลียมก็ยังมาพลาดท่าถูกยิงเข้าอย่างจังอีกสุดท้ายก็เลยเหลือเพียงแค่นางเอกของเราที่ยังไม่ได้เป็นอะไรตัวเธอได้เห็นว่าวิลเลียมกำลังบาดเจ็บหนักเธอก็เลยใช้ของที่มีอยู่ภายในบ้านทำการรักษาวิลเลียมเบื้องต้นหลังจากนั้นเธอก็ได้สร้างระเบิดเวลาจากของที่เหลือและก็ได้เข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำเพื่อรอโอกาสจัดการกับเอเตียนที่น่าจะเข้ามาเล่นงานเธอแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าโชคจะไม่เข้าข้างนางเอกของเราซะเลยเพราะว่ากระสุนนัดเดียวที่เหลือในปืนของวิลเลียมเธอก็ไม่สามารถเป็นชีวิตของเอเตียนที่เดินเข้ามาได้มีหนำซ้ำนางเอกของเราที่กำลังท้องแก่อยู่มากๆเธอก็ยังถูกเอเตียนใช้มีดปักเข้ามาที่ท้องอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับเธอที่สุดเลยทว่าก็ยังโชคดีเพราะว่าระเบิดที่เธอได้ทำไว้มันก็ได้ระเบิดขึ้นมาก่อนที่เธอจะถูกเอเตียนเล่นงานอีกรอบในท้ายที่สุดนางเอกของเราก็เลยรอดตายมาได้ซึ่งต่อมาจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นตัวนางเอกก็ได้ถูกทาง FBI พาตัวไปรักษาและก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์มากๆที่ลูกสาวของเธอสามารถพาคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่พอเธอจะขอเจอลูกสาวของตัวเองปรากฏว่าหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าของ FBI คนนี้เธอก็ไม่ยอมอนุญาตให้นางเอกไปเจอแถมเธอยังบังคับให้นางเอกเซ็นเอกสารยกเลิกพันธะกับลูกสาวของตัวเองโดยที่มันก็มีเหตุผลมาจากเรื่องที่นางเอกกำลังถูกตามล่าอีกทั้งเอเตียนที่ควรจะตายไปแล้วก็ยังรอดไปได้อีกหมายความว่าถ้าเกิดเธอยังเกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้ตัวเด็กสาวที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกขึ้นมาเธอก็คงจะต้องเผชิญกับอันตรายเหมือนกับที่ผ่านมาแน่ๆเพื่อปกป้องเด็กสาวคนนี้เอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะทรมานใจแค่ไหนนางเอกของเราที่เลือกอะไรไม่ได้เธอก็เลยตกลงรับข้อเสนอนี้ทว่าก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็ได้เดินไปหาวิลเลียมที่รักษาตัวอยู่ซึ่งเธอก็ได้ตั้งเงื่อนไขเรื่องลูกสาวของเธอกับวิลเลียมอยู่3ข้อข้อแรกเธอต้องได้อยู่กับครอบครัวที่ดีข้อ2เธอต้องมีชีวิตที่ธรรมดาจนน่าเบื่อไปเลยและวิลเลียมก็ต้องคอยรายงานเธอทุกๆวันเกิดของเด็กสาวด้วยส่วนข้อสุดท้ายถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาวิลเลียมต้องรีบมาบอกนางเอกของเราทันทีและแล้วหลังจากตกลงทุกอย่างกับวิลเลียมเสร็จนางเอกของเราก็ได้จากไปพร้อมกับความเสียใจที่สุดในชีวิตซึ่งพอออกมาแล้วนางเอกก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เขตทางไกลแถวรัสอลาสก้าโดยดูเหมือนว่าเธอจะมีคนรู้จักที่เปิดร้านขายของอยู่ที่นี่และจากการช่วยเหลือของผู้ชายคนนี้สุดท้ายนางเอกก็ได้ย้ายไปอยู่ในบ้านกลางป่าพร้อมกับทำงานเป็นพาล่าสัตว์มาเรื่อยๆจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาอีก12ปีในวันนี้เองชายแก่ที่ช่วยนางเอกเอาไว้เขาก็เป็นคนที่เอาจดหมายของวิลเลียมมาส่งให้กับเธอซึ่งฝั่งวิลเลียมก็จะส่งจดหมายมาทุกๆวันเกิดของเด็กสาวแต่ที่แปลกคือวันนี้ไม่ใช่วันเกิดของลูกสาวนางเอกสักหน่อยแถมพอนางเอกของเราเปิดจดหมายดูด้านในยังมีกระดาษที่เขียนจุดนัดพบและก็ยังมีตั๋วเรือที่ใช้สำหรับเดินทางอีกทำให้หลังจากนางเอกได้เห็นสิ่งนี้เธอก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะเกิดอะไรกับลูกสาวของเธอแน่ๆตัวนางเอกก็เลยรีบเดินทางไปหาวิลเลียมตามจดหมายที่วิลเลียมส่งมาและทันทีที่เธอได้เจอกับวิลเลียมเธอก็รีบถามไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวิลเลียมเขาเลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันพวกเขาได้จับลูกน้องของเฮกเตอร์บางส่วนได้ซึ่งพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับอาวุธที่ซ่อนไว้เหมือนกับปกติแต่ที่มันน่าตกใจคือในที่อยู่ของลูกน้องเฮกเตอร์มันดันมีรูปของโซอี้ลูกสาวของนางเอกอยู่ด้วยวิลเลียมเขาเลยเลือกที่จะพานางเอกมาเพื่อที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทางด้านนางเอกพอเธอได้มาเจอกับลูกสาวที่ไม่ได้เห็นหน้ามานานมากๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยเลี้ยงดูเด็กสาวคนนี้มาเลยแต่เธอกลับรู้สึกผูกพันกับเด็กสาวคนนี้อย่างบอกไม่ถูกและตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่นางเอกของเราก็คอยจับตาดูโซอี้อยู่ตลอดจนกระทั่งในระหว่างที่โซอี้กำลังเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นจู่ๆก็ได้มีรถตู้น่าสงสัยขับเข้ามาแล้วพอนางเอกได้ลองสังเกตดูดีๆหนึ่งในนั้นก็ดันมีนักฆ่าที่นางเอกรู้จักอยู่ด้วยนางเอกของเราก็เลยรีบเตรียมอาวุธและพอเจ้าพนันเริ่มเข้าหาตัวโซอี้นางเอกก็ได้ไล่เก็บพวกมันไปทีละคนทีละคนซึ่งจากเหตุการณ์นี้เราก็จะได้เห็นว่าฝีมือการยิงปืนของนางเอกหนาแม่นมากๆแต่ทว่ายังไงซะโดยความที่ที่นี่มันก็มีคนเยอะเกินไปในจังหวะชุลมุนบวกกับที่มีรถวิ่งมาบังพอดีสุดท้ายโซอี้ก็เลยถูกนักฆ่าคนนี้จับตัวไปจนได้ไม่นำซ้ำหนึ่งในเจ้าพนันยังขึ้นมาจัดการกับนางเอกอีกแต่ด้วยทักษะนักฆ่าของนางเอกที่เหนือชั้นกว่านางเอกเธอก็สามารถเอาตัวรอดและจัดการกับชายคนนี้ไปได้หลังจากนั้นเธอก็รีบลงไปหาวิลเลียมที่ขับรถมารับเธอซึ่งพอได้เจอหน้าวิลเลียมนางเอกก็ได้ต่อว่าวิลเลียมไปยกใหญ่ว่าทำไมถึงปล่อยให้เรื่องมันเลยเถิดมาขนาดนี้แต่ทางฝั่งวิลเลียมก็พยายามอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่เกินคาดสำหรับเขาไปแล้วแต่ยังไงซะในเมื่อเฮกเตอร์มันเป็นคนเริ่มก่อนนางเอกของเราก็ประกาศออกมาเลยว่าเธอจะเป็นคนไปล้างบางพวกมันด้วยตัวเองหลังจากนั้นตัว
ววิลเลียมกับนางเอกก็ได้เดินทางไปที่คิวบาเนื่องจากเจ้านาคาที่มีรอยสักรูปแมงมุมเขาก็อยู่ที่นี่ทั้งสองคนก็ได้เริ่มจากการตามหาตัวเจ้ามันนั่นก่อนและแล้วในที่สุดเจ้านาคาคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาจริงๆพอเจอตัวนางเอกของเราก็เลยรีบเข้าไปเล่นงานพร้อมกับที่เธอก็พยายามเค้นถามว่าโซอีลูกสาวของเธออยู่ที่ไหนทว่าระหว่างนั้นลูกน้องของนาคาคนนี้ก็ได้โผล่มาเล่นงานวิลเลียมและนางเอกจนเปิดโอกาสให้ตัวนาคาสามารถวิ่งหนีไปได้ทำให้วิลเลียมและนางเอกต้องวิ่งไล่ตามนาคาคนนี้มาอีกสักพักแต่แล้วก็เป็นนางเอกที่ขับรถเข้ามาชนจนหยุดนาคาคนนี้เอาไว้และหลังจากที่ได้ตัวมาแล้วนางเอกเธอก็ได้เอานาคาคนนี้ไปทรมานอย่างหนักหน่วงเพื่อเค้นถามว่าเจ้าเฮกเตอร์มันเอาโซอีไปไว้ที่ไหนซึ่งในตอนแรกถึงแม้ว่าจะถูกทรมานหนักมากๆนาคาคนนี้ก็ยังไม่ยอมบอกอะไรออกมาอยู่ดีจนนางเอกกับวิลเลียมต้องใช้การทรมานที่มันโหดกว่าเดิมในท้ายที่สุดตัวนาคาก็เลยยอมบอกว่าเฮกเตอร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนทว่าเขาก็ดันพูดดูถูกนางเอกออกมาด้วยนางเอกเธอก็เลยลงมือจัดการสังหารชายคนนี้เพื่อล้างแค้นกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปกับลูกสาวของเธอหลังจากนั้นนางเอกกับวิลเลียมในคืนนี้ก็ได้กลับไปพักกันก่อนซึ่งระหว่างที่กำลังพักกันอยู่วิลเลียมก็ได้ถามนางเอกไปว่าเธอเกี่ยวข้องกับเอเตียนและเฮกเตอร์ยังไงกันแน่นางเอกก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เธอไปรบที่อัฟกานิสถานตัวเอเตียนก็เป็นผู้พันที่คอยฝึกหน่วยซุ่มยิงของเธอและเอเตียนก็คงถูกใจในพรสวรรค์ของนางเอกอยู่ไม่น้อยเอเตียนก็เลยเลือกที่จะชวนนางเอกมาทำงานด้วยโดยงานที่เอเตียนกำลังทำอยู่ในตอนนั้นก็คือการจัดหาอาวุธต่างๆให้กับผู้มีเงินและผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกับเราหรือว่าฝ่ายศัตรูก็ตามทว่านางเอกที่ไม่อยากเป็นเบี้ยล่างคนอื่นอีกแล้วเธอก็ยังไม่ได้ตอบตกลงรับงานของเอเตียนไปจนกระทั่งตลอดเวลา18เดือนที่เธอประจำการอยู่มันก็ทำให้สายตาของเธอเฉียบคมขึ้นขณะที่เธอสังเกตเห็นเรื่องที่เฮกเตอร์ขโมยปืนออกไปจากฐานทัพโดยที่ไม่มีใครและแค่ละคายแม้แต่น้อยนางเอกที่มองเห็นโอกาสตรงหน้าเธอเลยตัดสินใจเป็นตัวกลางการขายอาวุธระหว่างเฮกเตอร์และเอเตียนมันเลยทำให้ชีวิตของเธอเฟื่องฟูขึ้นมาอย่างมากมายแต่ทว่าพอทำงานนี้มาสักพักเธอก็รู้สึกว่าเอเตียนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่นางเอกก็เลยพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นจนในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เอเตียนขายไม่ใช่แค่อาวุธแต่กลับมีผู้คนที่ถูกจับตัวมาด้วยพอนางเอกรู้เรื่องนี้เธอที่รับไม่ได้ก็เลยมาแจ้งกับทาง FBI จนเรื่องราวไม่ได้กลายมาเป็นเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่องนั่นเองทางฝั่งวิลเลียมพอเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็เข้าใจแต่เขาก็ยังมีเรื่องที่สงสัยคือโซอีเป็นลูกของใครกันแน่ทว่านางเอกก็ตอบกลับมาว่าโซอีไม่ใช่ลูกของเฮกเตอร์แล้วก็เอเตียนโซอีเป็นลูกของเธอมันก็แค่นั้นวิลเลียมก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะว่าเขาก็รู้ว่านางเอกคงไม่อยากคุยเรื่องนี้ถัดมาพอทั้งสองคนเตรียมตัวกันจนพร้อมทั้งนางเอกและวิลเลียมก็ได้พากันบุกไปที่คฤหาสน์ของเฮกเตอร์ซึ่งแผนการที่ทั้งสองคนจะใช้บุกเข้าไปก็คือนางเอกจะรับหน้าที่จัดการกับบรรดากาศที่เฝ้ายามอยู่เองส่วนวิลเลียมก็ต้องเข้าไปตัดไฟให้ทั้งคฤหาสน์ไฟดับไปซะพอตกลงกันจนเสร็จสรรพทั้งสองคนก็เริ่มลงมือโดยที่นางเอกเธอก็ได้ซุ่มยิงจัดการกับบรรดากาศไปเรื่อยๆระหว่างนั้นวิลเลียมก็พยายามหาทางจัดการกับไฟแต่ดูเหมือนว่าสายไฟมันก็จะเยอะมากๆขนาดที่ทำให้วิลเลียมหัวเสียไปเลยว่าเขาต้องตัดสายไหนย้อนกลับมาที่นางเอกหลังจากที่เธอจัดการกับบรรดากาศจนหมดแล้วเธอก็ได้เดินบุกเข้ามาเพื่อตามหาดูว่าโซอีอยู่ที่ไหนกันแน่ระหว่างทางเธอก็ยังได้ไล่จัดการกับลูกน้องของเฮกเตอร์ที่เหลือไปอีกและแล้วในท้ายที่สุดนางเอกก็ได้เจอเข้ากับโซอีที่ถูกจับขังเอาไว้ในห้องสุดท้ายพอเจอตัวเธอก็เลยรีบพาลูกสาวออกมาหาวิลเลียมทันทีส่วนทางด้านโซอีด้วยความที่เธอก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่บวกกับที่นางเอกก็เป็นคนที่จริงจังมากๆเด็กสาวก็เลยไม่ได้พูดดีกับนางเอกสักเท่าไหร่แต่พอเธอได้เจอกับวิลเลียมที่รู้จักโซอีก็รีบวิ่งเข้าไปกอดวิลเลียมทันทีทำเอานางเอกของเราเสียใจอยู่ไม่น้อยที่โซอีทำแบบนั้นทว่ายังไงซะเรื่องมันก็ยังไม่จบเพราะว่าเฮกเตอร์ยังไม่ถูกจัดการนางเอกก็เลยฝากโซอีไว้กับวิลเลียมส่วนเธอจะเข้ามาจบเรื่องนี้เองแต่แล้วในตอนที่เธอเข้ามาในห้องของเฮกเตอร์ทางฝั่งเฮกเตอร์ก็นั่งรอพร้อมกับปืนในมืออยู่ก่อนแล้วทำให้ในตอนที่นางเอกเดินเข้ามาเธอก็ต้องทิ้งปืนออกไปตามที่เฮกเตอร์สั่งส่วนตัวเฮกเตอร์พอได้กลับมาเจอกับนางเอกอีกครั้งเนื่องจากในอดีตทั้งสองคนก็เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเฮกเตอร์เขาก็เลยยังพิศวาสในร่างกายของนางเอกอยู่แต่กลับกันเขาก็โกรธแค้นนางเอกมากๆที่มาทำให้ชีวิตของเขาต้องบัดซบขนาดนี้เฮกเตอร์ก็เลยคิดว่าเขาจะทำให้นางเอกมีอารมณ์ก่อนที่เขาจะลงมือจัดการกับเธอเพื่อล้างแค้นแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรสุดท้ายเฮกเตอร์ก็เป็นฝั่งที่ถูกนางเอกลงมือสังหารลงไปอย่างโหดเหี้ยมแถมเธอยังได้เผาเฮกเตอร์ไปพร้อมๆกับคฤหาสน์หลังนี้อีกด้วยและต่อมาหลังจากที่เรื่องนี้มันได้จบลงไปวิลเลียมกับนางเอกก็ตั้งใจจะไปส่งโซอี้ให้กับครอบครัวของเธอแต่ดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันโซอี้เธอก็จะคอยสังเกตนางเอกอยู่ตลอดจนเธอมีความสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้ใช่แม่ของเธอหรือเปล่าส่วนฝั่งนางเอกเธอเองก็คอยดูโซอี้อยู่ตลอดเหมือนกันแต่เธอก็ไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเป็นอันตรายเพราะตัวเองบวกกับที่เธอก็ไม่รู้จะเข้าไปคุยกับโซอี้ยังไงด้วยในตอนที่วิลเลียมขับมาแวะปั๊มนางเอกเธอก็เลยคิดว่าจะซื้อของขวัญให้กับโซอี้ชิ้นนึงแต่ดูเหมือนว่าเธอก็ยังไม่กล้าให้กับโซอี้ไปอยู่ดีทางด้านโซอี้ถึงแม้ผู้หญิงตรงหน้าจะเย็นชากับเธอมากๆแต่ด้วยความคาใจเธอก็ได้พูดถามออกไปว่านางเอกใช่แม่ของเธอหรือเปล่าแต่ฝั่งนางเอกก็เลือกที่จะตอบปัดๆเรื่องนี้พร้อมไล่ให้โซอี้ขึ้นรถไปซะซึ่งมันก็ทำให้โซอี้รู้อยู่แก่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นแม่เธอแน่ๆแต่เนื่องจากนางเอกเธอก็ไม่ยอมรับโซอี้เธอเลยทำได้แค่ขึ้นรถไปตามที่นางเอกบอกและสุดท้ายในเมื่อเฮกเตอร์ถูกจัดการไปแล้วนางเอกที่ไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายเพราะเธออีกต่อไปเธอก็เลือกที่จะเดินหันหลังให้กับโซอี้ไปอีกครั้งแต่ในครั้งนี้โซอี้ก็รู้แล้วว่าเธอเป็นแม่ในตอนที่วิลเลียมขับร
ถออกไปเด็กสาวก็เลยโบกมือลาให้กับผู้เป็นแม่เป็นครั้งสุดท้ายทำเอานางเอกที่เข้มแข็งมากๆเกือบจะใจสลายไปเลยแต่เธอก็ต้องอดทนทำแบบนั้นเพราะว่านี่คือทางที่ดีที่สุดแล้วทว่าในระหว่างที่วิลเลียมกำลังพาโซอีไปส่งให้กับครอบครัวจู่ๆรถของวิลเลียมที่ขับมาก็ได้ถูกรถอีกคันพุ่งเข้ามาชนอย่างจังและรถคันที่มาชนวิลเลียมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเนื่องจากพวกนี้ก็คือคนของเอเตียนที่กำลังตามล่านางเอกอยู่นั่นเองซึ่งทางฝั่งเอเตียนเขาก็ได้จับทั้งวิลเลียมและโซอีลงมาจากรถโชคยังดีนางเอกที่เป็นห่วงโซอีอยู่เธอก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมาแต่ตัวเธอก็ทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าฝั่งเอเตียนก็มีจำนวนที่เยอะกว่าเธอมากๆแถมที่มันเลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือพอเอเตียนหรือว่านางเอกเป็นห่วงวิลเลียมที่เขาจับไว้อยู่เอเตียนก็เลือกลงมือสังหารวิลเลียมต่อหน้าต่อตาโซอีและนางเอกทันทีพอเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้นางเอกเธอเลยตะโกนให้โซอีรีบวิ่งหนีไปและเธอก็ได้โยนไฟแช็กไปใส่ท้ายรถที่มีน้ำมันรั่วอยู่จนมันได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตามขึ้นมาหลังจากนั้นนางเอกเธอก็ได้ขับรถไปรับโซอีหนีไปและพอทั้งสองคนหนีพ้นพวกเอเตียนมาได้แล้วนางเอกก็ได้พาโซอีมานั่งพักทานอาหารก่อนรวมถึงเธอก็ตั้งใจจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ในการเดินทางด้วยและในตอนที่โซอีเธอไปเข้าห้องน้ำนางเอกก็ได้โทรไปที่เบอร์แม่บุญธรรมของโซอีเพื่อบอกให้ฝั่งนั้นรู้ว่าตอนนี้โซอียังปลอดภัยอยู่แต่เธอก็บอกอะไรที่มันมากกว่านี้ไปไม่ได้เธอทำได้แค่เพียงขอให้แม่บุญธรรมของโซอีเชื่อใจเธอแค่นั้นซึ่งต่อมานางเอกเธอก็ได้พาโซอีมาหลบอยู่ที่บ้านของเธอแต่ด้วยความที่สองแม่ลูกก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนรวมถึงโซอีเธอก็ยังไม่เข้าใจเรื่องที่แม่ของเธอกำลังทำอยู่ด้วยทั้งสองคนก็เลยมักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งไม่หนำซ้ำคือแรกที่มาถึงนางเอกเธอยังพาโซอีออกไปล่ากวางเพื่อมาเป็นอาหารแต่โซอีที่ทนเห็นความโหดร้ายแบบนี้ไม่ได้เด็กสาวเลยไม่พอใจสิ่งที่แม่ตัวเองทำมากๆขณะที่เธอไม่ยอมกินข้าวเย็นเลยด้วยนางเอกก็เลยพยายามอธิบายให้กับโซอีฟังว่าไม่มีอาหารอะไรที่ได้มาโดยไม่ใช่ความรุนแรงหรอกนะทว่าถึงแม้โซอีจะเข้าใจแล้วแต่เธอที่เป็นเพียงแค่เด็กสาวอายุ12โดยความที่เธอก็คิดถึงบ้านและพ่อกับแม่โซอีก็เลยร้องไห้อยู่ทั้งคืนทำเอานางเอกที่นั่งฟังอยู่ทรมานใจมากๆแต่ยังไงซะเพื่อความปลอดภัยของโซอีนางเอกเธอก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้โซอีสามารถเอาตัวรอดได้โดยที่เธอก็เริ่มจากการสอนโซอีขับรถและนางเอกก็ไม่สนเลยด้วยว่าโซอีจะกลัวการขับรถมากขนาดไหนนางเอกเธอได้สอนวิธีเอาตัวรอดให้กับโซอีมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถการยิงปืนหรือว่าการล่าสัตว์จนกระทั่งระหว่างที่สองแม่ลูกกำลังฝึกฝนกันอยู่โซอีก็ได้มาเจอเข้ากับลูกหมาป่าสุดน่ารักเด็กสาวก็เลยอยากจะเล่นกับพวกมันแต่แม่ของเธอก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกไปว่าในป่านี้มันไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่หรอกแต่ในตอนที่นางเอกกำลังพูดเตือนโซอีจู่ๆแม่ของลูกหมาป่าก็ได้โผล่มาที่ด้านหลังของเธออีกทั้งแม่หมาป่าตัวนี้ก็ยังพยายามจะวิ่งเข้าไปเล่นงานโซอีด้วยเลยทำให้นางเอกของเราต้องยิงปืนใส่เจ้าหมาป่าตัวนี้ไปซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีที่การยิงครั้งนี้เป็นเพียงแค่การขู่เท่านั้นเจ้าหมาป่าตัวที่ว่าก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ทว่าหลังจากที่กลับมาที่บ้านกันแล้วนางเอกก็ได้เห็นว่าโซอีกำลังจะสูบบุหรี่เรียนแบบเธอตัวนางเอกก็เลยเข้าไปปัดทิ้งพร้อมกับต่อว่าโซอีไปยกใหญ่ส่วนโซอีที่ทนต่อไปไม่ไหวเด็กสาวก็ได้ชักปืนขึ้นมาขู่แม่ของตัวเองเพื่อบังคับให้นางเอกพาเธอกลับไปส่งที่บ้านแต่สุดท้ายนางเอกก็แย่งปืนมาจากโซอีได้อยู่ดีทำให้โซอีที่กำลังเสียใจสุดๆเด็กสาวก็ได้ตะโกนต่อว่านางเอกออกมาว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะเป็นแม่ลูกกันแต่เธอกลับคุยอะไรกับนางเอกไม่ได้สักเรื่องโซอีเลยไม่เข้าใจว่านางเอกเป็นแม่แบบไหนกันแน่ทางด้านนางเอกเธอเองก็ไม่อยากให้โซอีรู้อะไรไปมากกว่านี้เพราะมันอาจจะเป็นอันตรายกับโซอีเองก็ได้นางเอกก็เลยเลือกที่จะไม่ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับโซอีฟังมันเลยทำให้ทั้งคู่ยังต้องหมางใจกันต่อไปเรื่อยๆถ้าว่าถึงแม้จะเป็นแบบนี้นางเอกก็ยังคงสอนวิธีเอาตัวรอดให้กับโซอีไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้มีดวิธีการป้องกันตัวหรือว่าการใช้ปืนทุกๆอย่างโซอีก็ทำมันออกมาได้ดีเลยเรียกได้เลยว่าโซอีเธอได้พรสวรรค์ในเรื่องนี้มาจากเธอเต็มๆต่อมานางเอกก็ได้สอนโซอีทำระเบิดจากของที่พอจะหาได้และในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเอาระเบิดไปวางตามจุดที่ตั้งใจเอาไว้สองแม่ลูกก็ได้เจอเข้ากับครอบครัวหมาป่าที่ตอนนี้ตัวแม่หมาป่ากำลังบาดเจ็บหนักมากๆอยู่ทางด้านโซอีที่สงสารเธอก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยทว่านางเอกก็ได้ห้ามเอาไว้พร้อมกับอธิบายให้โซอีฟังว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดแม่หมาตายขึ้นมาพวกลูกหมาก็ต้องเรียนรู้ที่จะล่าด้วยตัวเองพวกเราคงช่วยอะไรไม่ได้โซอีที่ได้ฟังแบบนั้นเธอก็เลยเข้าใจและยอมกลับมาแต่โดยดีแต่แล้วในกลางดึกคืนนั้นนางเอกที่รู้สึกว่าชีวิตของแม่หมาเหมือนกับเธออยู่ไม่น้อยรวมถึงโซอีลูกสาวของเธอก็อยากช่วยพวกมันด้วยนางเอกก็เลยแอบเอาอาหารมาให้กับเจ้าแม่หมาตัวนี้หลังจากนั้นเธอก็ได้กลับไปนอนพักแต่พอเธอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าโซอีก็มาอยู่ในบ้านนางเอกที่กลัวมากๆว่าโซอีจะเป็นอะไรเธอก็เลยรีบพยายามตามหาโซอีอย่างสุดชีวิตจนในที่สุดเธอก็ได้มาเจอกับโซอีที่กำลังเล่นกับลูกหมาอยู่ทว่าโชคไม่ดีที่โซอีบังเอิญถูกลูกหมากัดเข้านางเอกเธอเลยต้องรีบพาลูกสาวมารักษาตัวทันทีแต่แล้วในตอนที่รักษาทางคลินิกก็ต้องถามชื่อด้วยโซอีที่ไม่รู้เรื่องเธอก็เลยบอกชื่อจริงไปทำให้ตอนนี้ชื่อของโซอีมันได้เข้าระบบไปแล้วนางเอกที่เพิ่งจะรู้ที่หลังเธอก็เลยหัวเสียกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยแต่มันก็เป็นความผิดของเธอเองที่ไม่ได้บอกลูกเอาไว้ตัวนางเอกที่ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเสี่ยงกับความปลอดภัยของโซอีเธอเลยตัดสินใจเอาของทั้งหมดของโซอีพร้อมกับตัวลูกสาวไปส่งให้กับเพื่อนของเธอที่ร้านขายของโดยที่เธอก็ได้ขอร้องให้ชายแก่คนนี้พาโซอีหนีไปเพราะว่าอีกไม่นานเอเตียนก็คงจะบุกมาที่นี่แน่ๆก่อนจะจากกันนางเอกก็ได้ฝากจดหมายฉบับนึงกับชายคนนี้เอาไว้และถ้าเกิดเรื่องนี้มันจบลงเมื่อไหร่ก็ให้มอบจดหมายนี้ให้กับโซอีซะและในที่สุดพอถึงเวลาที่เธอต้อง
องจากกับโซอี้อีกครั้งโซอี้ที่ต้องมาถูกแม่ของตัวเองทิ้งแบบนี้อีกแล้วเด็กสาวก็ตะโกนออกมาว่าเธอเกลียดนางเอกมากๆแต่แท้จริงคงเป็นเพราะว่าโซอี้เธอรู้สึกเสียใจเนื่องจากที่เป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเธอไม่รอบคอบแต่โซอี้ที่ทำอะไรไม่ได้เธอเลยเลือกแสดงออกไปแบบนั้นทว่าหลังจากที่นางเอกเธอกลับไปแล้วโซอี้ที่บังเอิญเห็นในตอนที่นางเอกฝากจดหมายเอาไว้ตัวเด็กสาวก็เลยพยายามไปค้นหาจดหมายฉบับนั้นและแล้วพอเธอได้หยิบมันออกมาเปิดอ่านดูโซอี้ก็ได้เห็นรูปถ่ายของตัวเองตลอด12ปีพร้อมกับจดหมายที่นางเอกเขียนอธิบายตัวเองเอาไว้ว่าเหตุผลที่เธอต้องทำแบบนี้มันก็มาจากการที่เธอเป็นนักฆ่ามาก่อนเธอเลยไม่อยากให้โซอี้ต้องมาเป็นอันตรายเพราะเธอและนางเอกก็อยากให้โซอี้มีชีวิตเหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปนางเอกเธอเลยจำเป็นต้องทิ้งโซอี้เอาไว้และหันหลังหนีมาโดยที่เธอเองก็รู้สึกเสียใจมาตลอดและเธอก็รักโซอี้มากที่สุดในชีวิตนั่นเลยทำให้พอโซอี้เธอได้อ่านจดหมายเด็กสาวเลยเข้าใจเรื่องทั้งหมดทว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองดูเหมือนว่าพวกเอเตียนก็จะมาถึงเมืองนี้แล้วซึ่งพวกมันก็ได้ขับรถผ่านร้านเพื่อนของนางเอกไปตัวชายแก่ก็เลยโทรไปเตือนให้นางเอกรู้เรื่องนี้เอาไว้ส่วนนางเอกพอเห็นว่าอันตรายใกล้เข้ามาเธอก็ขอร้องให้ชายแก่รีบพาโซอี้หนีไปให้เร็วที่สุดแต่พอชายคนนี้เดินมาหาโซอี้ปรากฏว่าเด็กสาวก็ได้หายตัวไปพร้อมกับรถของเขาซึ่งดูเหมือนว่าโซอี้เธอก็จะกลับไปหาแม่ของตัวเองหลังจากที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดโดยที่เด็กสาวก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้อันตรายมันย่างไกลเข้ามาแล้วตัดภาพไปทางฝั่งเอเตเลียนในตอนนี้เขาก็ได้พานักฆ่าจำนวนนับ10บุกมาจัดการกับนางเอกถึงที่บ้านซึ่งในตอนแรกเอเตียนก็ได้ส่งให้คนของเขาไปดูลาดราวก่อนแต่คนของเขาก็บังเอิญขับสโนว์โมบิลไปเหยียบเข้ากับระเบิดที่นางเอกได้วางเอาไว้เอเตียนก็เลยรู้ได้ว่าตอนนี้นางเอกคงเตรียมรับมือไว้แล้วเหมือนกันซึ่งในระหว่างที่นางเอกกำลังรอบจัดการกับคนของเอเตียนที่บุกเข้ามาเอเตียนเขาก็ได้ใช้ระเบิดของนางเอกผูกติดกับสโนว์โมบิลแล้วก็ปล่อยให้มันพุ่งเข้าไปชนบ้านของนางเอกโดยหวังว่าระเบิดนี้มันจะพรากสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนางเอกไปแต่ระหว่างที่เอเตียนกำลังให้คนตรวจสอบว่ามีร่างของโซอี้อยู่ในบ้านหรือเปล่าคนของเอเตียนก็ติดต่อมาว่าเด็กสาวกำลังขับรถกระบะพุ่งตรงมาที่นี่เอเตียนเลยสั่งให้คนของตัวเองรีบไปจับโซอี้มาทันทีซึ่งระหว่างนั้นนางเอกที่ลงมือจัดการกับคนของเอเตียนไปแล้วเธอก็ได้ยินเรื่องของโซอี้จากวิทยุเหมือนกันนางเอกก็เลยปลอมตัวเป็นคนของเอเตียนและก็ได้ขับเข้าไปแฝงตัวราวกับว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพวกนี้จนกระทั่งนางเอกที่ได้เจอกับโซอี้ที่ถูกจับตัวมาเธอก็เลยเปิดฉากเล่นงานลูกน้องของเอเตียนจนหมดหลังจากนั้นเธอก็พาโซอี้มาหลบอยู่ที่แท่นบนต้นไม้และเนื่องจากฝั่งเอเตียนก็ยังรอดชีวิตอยู่สองแม่ลูกก็เลยพยายามจะจัดการกับชายนักฆ่าโดยที่โซอี้ก็จะเป็นคนที่คอยชี้เป้าให้กับแม่ของเธอแต่พอนางเอกได้ลั่นไกลลงมือสังหารชายคนหนึ่งลงไปฝั่งเอเตียนที่รอโอกาสนี้อยู่แล้วเขาก็ได้เล็งปืนมาที่โซอี้พร้อมกับวิทยุบังคับให้นางเอกลงมาหาเขาซึ่งถ้าเกิดนางเอกไม่ยอมลงมาเอเตียนก็จะลงมือลั่นไกลจัดการโซอี้ทันทีนั่นเลยทำให้นางเอกที่เลือกอะไรไม่ได้เธอเลยต้องจำใจลงมาหาเอเตียนพร้อมกับปลดอาวุธทั้งหมดออกและแล้วหลังจากที่สองคู่แค้นได้กลับมาเจอหน้ากันทั้งสองฝ่ายก็ต่างพุ่งเข้ามาห้ามหันกันในทันทีทางด้านเอเตียนตัวเขาเองก็โกรธแค้นนางเอกมากๆที่ต้องมาทำให้เขาเสียโฉมจนอัปลักษณ์แบบนี้เอเตียนก็เลยตั้งใจจะจัดการกับนางเอกให้สะสมทั้งสองฝ่ายก็เลยได้เข้าต่อสู้กันโดยมีชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันนั่นเองแต่แล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายปรากฏว่าในตอนที่นางเอกพลาดท่าถูกเอเตียนเล่นงานทางฝั่งเอเตียนที่คิดว่านางเอกได้สอนให้โซอี้เลือดเย็นเหมือนกับเธอเขาก็ได้จับให้นางเอกยืนเป็นเป้าเพื่อที่ว่าจะได้ให้โซอี้ยิงจัดการพวกเขาทั้งสองคนไปพร้อมๆกันเลยถ้าว่าที่ผิดคาดคือโซอี้เธอไม่ได้ยิงมาจากจุดซุ่มยิงแต่เด็กสาวกลับเอาปืนลูกซองมายิงอยู่ข้างๆเอเตียนซึ่งมันก็ได้ทำให้ทั้งเอเตียนและแม่ของเธอกลิ้งตกลงมาจากเนินเขาโดยที่นางเอกก็ได้กลิ้งลงมากระแทกกับหินจังๆจนตัวเธอได้สลบลงไปจากเหตุการณ์นี้และก็โชคร้ายที่เอเตียนมันยังรอดมาได้แถมเอเตียนยังได้กระโจนมาจับโซอี้เอาไว้ในตอนที่โซอี้กำลังจะวิ่งลงมาหาแม่ของตัวเองซึ่งเอเตียนก็ตั้งใจจะลักพาตัวโซอี้หนีไปทางด้านนางเอกที่นอนสลบอยู่ในที่สุดเธอก็ฟื้นขึ้นมาจากเกลือที่แม่หมาป่าคาบมาให้โดยดูเหมือนว่าเจ้าหมาป่าก็จะตอบแทนที่นางเอกเคยช่วยมันเอาไว้แต่ทว่ากว่าที่นางเอกเธอจะฟื้นขึ้นมาเอเตียนเธอก็พาโซอี้ขับรถหนีไปไกลแล้วและด้วยความที่นางเอกก็บาดเจ็บหนักมากๆถึงแม้ว่าเธอจะกระเสือกกระสนพยายามจะยิงปืนสกัดเอเตียนเอาไว้แต่แล้วการยิงในสุดท้ายของเธอมันก็เหมือนจะพลาดทำให้นางเอกเสียใจมากๆที่ปกป้องโซอี้เอาไว้ไม่ได้ทว่าทางด้านโซอี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนื่องจากกระสุนนัดสุดท้ายที่มาจากแม่ของเธอมันได้จบชีวิตของเอเตียนลงไปแล้วพอรถหยุดโซอี้ก็เลยรีบวิ่งมาหาแม่ของเธออย่างสุดชีวิตและพอสองแม่ลูกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งสองคนก็โผล่เข้ากอดกันอย่างดีใจที่สุดซึ่งต่อมาพอเรื่องทุกอย่างมันได้จบลงไปนางเอกเธอก็ได้พาโซอี้กลับมาหาครอบครัวของตัวเองและก่อนจะจากกันสองแม่ลูกที่เข้าใจกันแล้วทั้งตัวนางเอกและโซอี้ก็ได้กอดลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่โซอี้เธอจะวิ่งลงไปหาพ่อกับแม่บุญธรรมของเธออย่างดีใจมากๆและแล้วในท้ายที่สุดในตอนที่โซอี้กลับไปเรียนตามปกติก่อนจะกลับบ้านโซอี้ก็ได้มาหยุดอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมกับที่เธอก็ได้ทำท่ายิงปืนขึ้นไปซึ่งดูเหมือนว่าโซอี้ก็จะรู้ว่าแม่ของเธอกำลังเฝ้ามองอยู่และกระสุนที่เธอเพิ่งจะยิงไปเมื่อกี้มันก็เข้าไปที่กลางใจของนางเอกเลยด้วยอีกทั้งที่ข้อมือของนางเอกก็ยังมีกำไรที่โซอี้ทำให้ด้วยซึ่งมันก็หมายความว่าสองแม่ลูกคงกลับมารักกันแล้วนั่นเองและแล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง The Mother โดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.6 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 63% นะครับยังไงสำหรับใคร
ที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราน็อบสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องลาเงียบเลือดเย็นเป็นเรื่องราวของนายพานคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเรเบิร์นเขาคือคนที่ดูแลป่าสงวนขนาดใหญ่เพียงคนเดียวแต่แล้วกลับมีฆาตกรเลือดเย็นคนหนึ่งเข้ามาภายในป่าของเขาและอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าฆาตกรคนนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกสาวของเขาเขาจึงต้องแสดงฝีมือและออกล่ามันด้วยตัวของเขาเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราเขามีชื่อว่าเรเบิร์นเขาคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าสงวนที่มีชื่อว่าเกวนโดยป่าสงวนเกวนนั้นเป็นป่าสงวนขนาดใหญ่แต่ว่าเรก็เป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียววันนี้เขาก็ได้เดินตรวจตาป่าแบบปกติและเขาก็ได้เห็นนายพลานสองคนที่กำลังล่ากวางเรจึงได้เข้าไปไล่เจ้าสองคนนี้ออกไปจากป่าแห่งนี้และได้ยึดปืนของเจ้าสองคนนี้มาจากนั้นเรก็ได้กลับขึ้นมาที่รถและกำลังจะขับรถออกไปแต่แล้วรถของเรกับสตาร์ทไม่ติดซึ่งนายพลานสองคนก่อนหน้านี้ที่มาพวกเขาจึงได้ขับรถผ่านซึ่งเรก็พยายามขอให้พวกเขาช่วยมาจำรถให้เขาหน่อยแต่พวกนายพานก็ได้หมั่นไส้เรที่ไล่เขาไปพวกเขาจึงไม่ยอมช่วยทำให้เรนั้นต้องเดินกลับบ้านและพอมาถึงบ้านเรก็ได้ตะโกนเรียกลูกสาวของเขาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วลูกสาวของเรนั้นหายตัวไปตั้งแต่5ปีที่แล้วเธอหายตัวไปอย่างลึกลับและเรก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยไม่ว่าเขาจะพยายามออกตามหาแค่ไหนก็ตามซึ่งเรคิดถึงลูกสาวของเขามากและเขาก็พยายามตามหาเธอทำให้เขาเผลอเรียกชื่อเธอเพราะคิดว่าเธอนั้นยังอยู่ด้วยจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นายอำเภอของเมืองที่เรอยู่เธอมีชื่อว่าอลิสตอนนี้อลิสกำลังเดินทางไปอีกเมืองนึงเพื่อไปเจอนายอำเภอของอีกเมืองที่มีชื่อว่าคลาวเนื่องจากเธอได้รับแจ้งว่าน้องชายของเธอที่มีชื่อว่าบูฟกำลังทำผิดกฎของเมืองอีกเมืองและกำลังโดนจับเธอจึงได้ไปหาคลาวเพื่อรับตัวน้องชายของเธอกลับคืนมาซึ่งคลาวที่เป็นนายอำเภออีกเมืองก็ได้บอกกับอลิสว่าเขาช่วยอลิสแบบนี้ไม่ได้ตลอดหรอกนะเพราะฉะนั้นช่วยเตือนน้องชายของเธอด้วยอลิสจึงได้บอกขอบคุณคลาวและได้บอกให้วูฟขึ้นรถและพาวูฟกลับมาที่บ้านส่วนในฝั่งของเรวันนี้เขาก็มีงานโรงเรียนจะเข้ามาทัศนศึกษาในป่าเกวนระหว่างที่รอโรงเรียนมานั้นเขาก็ได้นั่งเศร้าเพราะคิดถึงลูกสาวของเขาแต่เมื่อมีเสียงรถโรงเรียนมาถึงเขาก็ได้ออกไปทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ซึ่งในตอนที่เรกำลังทำงานของเขาอยู่นั้นนายอำเภออลิสเธอก็ได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพเด็กสาวภายในป่าและเมื่อเธอเข้าไปตรวจสอบเธอก็ได้พบศพเด็กสาวจริงๆซึ่งมันมีรอยแผลที่ประหลาดมากจากนั้นเมื่อเธอตามรอยเลือดและตามเบาะแสภายในป่าไปเรื่อยๆเธอก็ได้เจอกับหัวลูกธนูที่1จึงได้สั่งให้ลูกน้องเก็บหัวลูกธนูนี้ไปตรวจสอบว่ามันคือของใครซึ่งมันมีตัวย่อว่า MB ส่วนในด้านของเรหลังจากที่ทำงานของเขาเสร็จแล้วเขาก็ได้ออกมาติดป้ายประกาศตามหาลูกสาวของเขาและลูกสาวของเขาก็มีชื่อว่าเกวนและถึงแม้ว่าลูกสาวของเขาจะหายตัวไปถึง5ปีแล้วแต่เขาก็ยังเชื่อว่าลูกสาวนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อเรติดป้ายตามหาลูกสาวเสร็จแล้วเรก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านแต่เรก็ได้มาเจอกับภรรยาเก่าของเขาที่มีชื่อว่าหมอโกและสามีใหม่ของเธอก็คือคลาวนายอำเภออีกเมืองนึงแถมตอนนี้อดีตภรรยาก็ยังตั้งท้องแต่ที่เธอมาวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเธออยากเอาเอกสารการเสียชีวิตของเกวนมาให้กับเรเซนถ้าเรเซนเอกสารนี้เธอก็จะจัดงานศพให้กับเกวนเพราะเธอนั้นเชื่อว่าเกวนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่เรนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเขาได้ไล่มอโก้กลับไปทันทีและเขาก็ไม่ยอมเซนเพราะเขาเชื่อว่าลูกสาวของเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อมอโก้และคลาวกลับไปเรก็ได้ดื่มอย่างหนักและเขาก็ได้นอนหลับไปจนถึงเช้าและเมื่อเช้าวันต่อมาเรเขาก็ได้ตื่นขึ้นและเขาก็ได้ดูทีวีจนได้เจอกับข่าวการพบศพเด็กสาวคนหนึ่งเรเขาไม่รอช้ารีบไปหานายอำเภออลิสทันทีเขาอยากจะขอดูศพเพราะเขาคิดว่าศพนั้นอาจจะเป็นเกวนก็ได้ส่วนในด้านของอลิสตอนนี้เธอก็กำลังสืบเรื่องของเด็กสาวที่เสียชีวิตอยู่และตอนนี้เธอก็เริ่มสงสัยชายคนหนึ่งแล้วก็คือน้องชายของเธอเองเมื่อวานตอนที่เธอไปรับวูฟกลับมาจากคลาวคลาวก็ได้เล่าให้ฟังว่าวูฟนั้นไปทะเลาะกับใครคนหนึ่งเรื่องผู้หญิงเธอจึงไปหาวูฟและถามวูฟตรงๆว่าวูฟนั้นไปทำอะไรไม่ดีมาไหมแต่วูฟก็ไม่พูดอะไรเลยซึ่งวูฟก็พูดเพียงแค่ว่าถ้าเขาทำอะไรร้ายแรงอลิสนั้นจะช่วยเขาไหมซึ่งอลิสเธอก็ได้บอกวูฟไปว่าเธอนั้นจะอยู่ข้างน้องชายของเธอเสมอซึ่งในตอนนั้นเองเรก็ได้เข้ามาหาอลิสพอดีและขออลิสดูศพ
อลิซจึงได้พาเรย์ไปที่เก็บศพและไปดูศพเด็กหญิงคนนี้และเรย์ก็พบว่านี่ไม่ใช่เกวนเขาจึงรีบเดินออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่ออลิซเห็นเรย์เธอก็ได้ถามเพื่อนร่วมงานของเธอว่าชายคนนี้เป็นใครทำไมเขาถึงดูลึกลับจังซึ่งเพื่อนร่วมงานก็ได้ตอบแค่ว่าเขามีชื่อว่าเรย์และหลายปีก่อนเขาก็ได้สูญเสียลูกสาวของเขาซึ่งถ้าคุณไม่มีลูกคุณคงไม่เข้าใจหัวอกของเรย์หรอกมันยิ่งทำให้อลิซอยากรู้เรื่องของเรย์มากขึ้นและอลิซก็ได้ทำเรย์ไปซึ่งตอนนี้เรย์กำลังอยู่ที่ร้านเหล้าเขาได้ดื่มเหล้าอย่างหนักอลิซจึงได้เข้ามาคุยกับเรย์แต่เรย์นั้นก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเรย์ก็ไม่ค่อยชอบใจเหล่าตำรวจหรือว่านายอำเภอสักเท่าไหร่เพราะนี่มันก็5ปีแล้วทางนายอำเภอนั้นยังไม่สามารถตามหาเกวนให้เขาได้เลยถึงอลิซจะพยายามพูดกับเรย์ดีๆแต่เรย์ก็ได้ไล่อลิซไปและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกเมื่ออลิซกลับไปเรย์ก็ได้ดื่มอย่างหนักจากนั้นเขาก็ได้กลับมาที่บ้านจนถึงตอนเช้าหมาของเรย์นั้นได้เห่าจนเขาได้ตื่นและเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดและพบว่ามีใครคนนึงกำลังใส่ชุดพรางและเข้ามาพังกล้องวงจรปิดของเขาเมื่อเรย์เห็นเขาก็ได้ถือปืนและขับรถไปที่กล้องวงจรปิดทันทีแต่เมื่อเขามาถึงก็ไม่เห็นใครแล้วและอยู่ๆก็ได้มีลูกธนูยิงมาทางเขาโชคดีที่เรย์นั้นหลบได้และเรย์จึงได้ตั้งหลักจากนั้นก็หันปืนไปทางที่ลูกธนูยิงมาและจากนั้นสถานการณ์ก็เงียบไปสักพักหนึ่งแต่แล้วอยู่ๆลูกธนูที่2ก็ได้ยิงมาและปักเข้าที่ไหล่ซ้ายของเรย์อย่างจังเรย์จึงได้รีบหักลูกธนูทิ้งและรีบวิ่งหนีไปที่รถแต่รถของเรย์มันกลับสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจเดินกลับไปบ้านแต่ระหว่างที่เดินกลับบ้านอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเรย์ก็ได้สงสัยว่ารถคันนี้อาจจะเป็นรถของคนร้ายเขาจึงได้ทำสัญลักษณ์ไว้ที่รถโดยการใช้กุญแจขูดจากนั้นเรย์จึงได้รีบกลับมาที่บ้านและได้เอาลูกธนูออกจากตัวของเขาพร้อมกับเย็บแผลเองและมาดูกล้องวงจรปิดเผื่อจะเจอเบาะแสของคนร้ายอีกแต่แล้วอยู่ๆเรย์กลับเห็นว่ามีเด็กสาวคนนึงวิ่งหนีอะไรบางอย่างทันใดนั้นชายที่ใส่ชุดพรางเขาก็ได้ลุกออกมาจากหลุมและได้วิ่งไล่ตามเด็กสาวไปเรย์ได้รีบหยิบข้าวของทันทีและรีบออกไปเพื่อที่จะไปช่วยเด็กสาวคนนั้นแต่เมื่อมาถึงบริเวณที่เด็กสาวคนนี้วิ่งมาเรย์กลับไม่พบอะไรเลยแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีลูกธนูยิงมาทางเขาอีกแล้วครั้งนี้เลนั้นหลบได้แต่เลกลับสวนกลับไม่ได้เพราะชายคนนั้นใส่ชุดพรางและเลก็ไม่สามารถมองเห็นเขาได้เลยเรรู้เพียงทิศทางที่ชายคนนั้นอยู่เรจึงได้โยนกระป๋องสีไปและยิงปืนใส่กระป๋องสีทำให้สีนั้นมันสาดกระจายเต็มบริเวณผืนพร้อมกับกระเซ็นไปโดนชายที่ใส่ชุดพรางทำให้เขาสามารถมองชุดพรางของชายคนนั้นออกได้แล้วชายปริศนาไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปเขาจึงเลือกที่จะวิ่งหนีซึ่งเรก็ได้ยิงปืนไล่หลังเขาไปแต่ก็ไม่โดนจากนั้นเรก็ได้เดินตามเขาไปเรื่อยๆจนได้เจอกับแม่น้ำที่1เรจึงได้ก้มหน้าลงไปเพื่อล้างหน้าล้างตาให้หายเหนื่อยและเรก็ได้เจอกับใครบางคนที่กำลังนอนหมดสติอยู่ข้างริมแม่น้ำนั่นก็คือเด็กสาวที่วิ่งหนีในกล้องเรรีบเข้าไปดูเธอโชคดีที่เธอนั้นยังไม่เสียชีวิตเรจึงได้อุ้มเธอมาเพื่อที่จะพาเธอกลับบ้านแต่แล้วมันก็ได้มืดก่อนเรจึงได้หาหลุมที่เขาไว้ดักจับสัตว์เพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนเข้าไปหลบในหลุมนั้นก่อนรอจนถึงเช้าและเมื่อเรเจอหลุมแล้วเขาก็ได้กลับมาเพื่ออุ้มเด็กสาวลงไปในหลุมแต่แล้วเด็กสาวคนนั้นกลับหายไปแล้วทันใดนั้นเธอก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อโจมตีเรแต่เรก็พยายามอธิบายเธอไปว่าเขามาเพื่อช่วยเธอซึ่งเธอก็ยอมฟังและยอมลงไปในหลุมกับเรจึงได้ถามชื่อเธอแต่เธอนั้นพูดไม่ได้เธอจึงได้เขียนใส่พื้นว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามอลลี่ส่วนในฝั่งของอลิซเธอก็ได้เอาหัวธนูที่เธอเก็บมาได้ในที่เกิดเหตุมาถามกับชายคนนึงซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์ต่างๆว่าหัวธนูแบบนี้ลักษณะแบบนี้นั้นสามารถซื้อได้จากที่ไหนซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าสิ่งนี้น่าเป็นอาวุธสมัยโบราณที่คนสมัยก่อนนั้นจะใช้ล่าสัตว์เพราะมันมีอนุภาพที่รุนแรงมากสามารถสังหารสัตว์ได้อย่างง่ายดายและในปัจจุบันนี้ถ้าจะหามันก็หาได้จากชายคนนึงเขามีชื่อว่าแซมมูฮัมหมัดชายคนนี้เป็นคนผลิตและจำหน่ายมันอลิซจึงได้เดินทางไปหาแซมที่แหล่งกบดานที่แซมนั้นอยู่แต่แล้วลูกน้องของแซมก็บอกว่าแซมไม่อยู่ที่นี่แถมชาวแก๊งก็ยังไม่พอใจที่อลิซมาหาแซมจึงได้ไล่ให้อลิซนั้นกลับไปแต่ก่อนที่อลิซนั้นจะกลับไปเด็กสาวภายในแก๊งก็ได้เดินเข้ามาหาเธอและได้ให้ข้อมูลกับอลิซว่าแซมอาจจะอยู่ที่บ้านพักของเขาอลิซจึงได้ไปที่บ้านพักของแซมตามที่หญิงสาวนั้นบอกมาจนมาถึงบ้านของแซมเธอก็ได้กดกริ่งและเมื่อไม่มีใครตอบอะไรเลยเธอจึงได้บุกเข้าไปภายในบ้านจนเธอได้ไปพบกับลูกธนูที่มีสลักว่า MB ซึ่งมันก็ตรงกับที่การสลักที่เธอเห็นอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ทันใดนั้นคลาวก็ได้เดินเข้ามาข้างหลังของอลิซและพาอลิซออกมาจากบ้านเพราะบอกว่าอลิซนั้นเข้ามาในบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ตอนนี้อลิซนั้นเธอมั่นใจว่าชายคนนี้แหละก็คือคนที่ก่อเหตุแน่นอนซึ่งคลาวกลับแย้งว่าอาจจะเป็นน้องชายของเธอก็ได้นะเพราะมีเด็กคนนึงถูกแจ้งว่าหายตัวไปหลังจากที่ทะเลาะกับวูฟเมื่อคืนก่อนทำให้อลิซก็เริ่มสงสัยว่าเป็นน้องของเธอแล้วเธอ
จึงรีบไปหาวูฟทันทีแต่วูฟก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านต่อมาเธอจึงได้รับแจ้งว่ามีชาย2คนซึ่งเขาไปแจ้งกับตำรวจว่าพวกเขาทั้ง2คนถูกเรย์ยึดปืนไป2กระบอกทำให้อลิซต้องไปเคลียร์เรื่องเรย์ก่อนและได้ตรงไปที่บ้านของเรย์ทันทีส่วนในฝั่งของเรย์และมอลลี่ทั้ง2คนก็ได้เดินทางมาจนใกล้จะถึงบ้านแล้วและพวกเขาก็ได้ขอพักกันก่อนในระหว่างการพักเรย์ก็ได้เล่าให้กับมอลลี่ฟังว่าเขานั้นมีลูกสาวอยู่คนนึงพร้อมกับเปิดรูปให้ดูและบอกว่าเธอหายตัวไป5ปีที่แล้วจนเมื่อทั้ง2คนพักจนหายเหนื่อยแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางต่อจนได้กลับมาถึงบ้านเรย์อย่างปลอดภัยเรย์จึงได้หาอะไรให้เธอกินพร้อมกับทำแผลให้เธอเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นเองชายที่ใส่ชุดพลางกลับวิ่งเข้ามาภายในบ้านและเข้าจู่โจมทั้ง2คนโดยเรย์พยายามเข้าไปต่อสู้กับชายคนนี้แต่เรย์ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้จนเรย์นั้นต้องไปกองกับพื้นจากนั้นมอลลี่เธอก็พยายามหยิบปืนขึ้นมาเพื่อยิงชายคนนี้แต่ก็ยิงไม่โดนและกระสุนก็หมดเปิดโอกาสให้คนร้ายเอาลูกธนูแทงเข้าไปที่ท้องของเธอและเธอก็ได้สลบไปซึ่งในเวลาเดียวกันอลิซก็ได้เข้ามาถึงบ้านของเรย์เธอก็ได้เข้ามาภายในบ้านของเรย์เพราะตอนเธอเรียกไม่มีใครตอบจนเธอได้มาเห็นสภาพของมอลลี่ที่กำลังโดนแทงและเธอก็ได้สลบอยู่ทันใดนั้นเองเรย์เขาก็ได้ลุกขึ้นมาเดินมาทางมอลลี่ซึ่งอลิซก็ได้เข้าใจว่าเรย์นี่แหละเป็นคนทำร้ายมอลลี่และกำลังจะยิงเรย์แต่เรย์ก็พยายามอธิบายว่ามันมีคนร้ายอยู่ภายในบ้านและทันใดนั้นเองชายที่ใส่ชุดพลางก็ได้ตรงเข้ามาที่จะมาทำร้ายอลิซแต่ทันใดนั้นอลิซก็ได้เล็งปืนไปที่เขาซึ่งชายปริศนาคนนี้กลับทำสัญลักษณ์อะไรบางอย่างทำให้อลิซได้เห็นสัญลักษณ์เขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือสัญลักษณ์ที่วูฟชอบทำให้เธอดูจากนั้นอลิซจึงได้หันปืนไปทางเรและยิงทันทีเมื่อเรล้มลงอลิซจึงได้ตะโกนบอกให้วูฟนั้นรีบวิ่งหนีไปส่วนในด้านของเรเขาก็ได้ใช้วอเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือโดยการเรียกรถพยาบาลมาให้รับตัวมอลลี่ส่วนตัวเรเองเขาได้โทรหามอนโกอดีตภรรยาของเขาและคลาวในอำเภออีกเมืองนึงเพื่อให้มาช่วยเขาเพราะจากเหตุการณ์ที่อลิซยิงเขาเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าเขาอยู่เมืองนี้ต่อไปเขาจะเป็นอันตรายมากกว่าเดิมในด้านของอลิซเธอได้พาตัวมอลลี่ขึ้นรถพยาบาลจากนั้นก็ได้ติดต่อหาตำรวจและลูกน้องของเธอว่าให้ปิดถนนทุกสายในเมืองของเธอและออกตามหาตัวเรย์ให้เจอส่วนในฝั่งของเรย์โชคดีที่คลาวและมอโกได้เข้ามาช่วยเรย์ออกไปได้ทันและตอนนี้พวกเขาก็หนีออกมานอกเมืองได้สำเร็จคลาวได้ไปหาหมอคนนึงมาเพื่อให้หมอมาผ่าตัดกระสุนออกจากตัวของเรย์เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเรย์นั้นจะเป็นอันตรายซึ่งในตอนนี้เองเรย์ก็ได้กล่าวขอโทษทั้งมอโกและคลาวว่าที่เขานั้นพูดไม่ดีกับทั้งสองคนซึ่งไม่นานหมอก็ได้มาพวกเขาจึงได้เอาเรย์ขึ้นไปบนรถบัสเพื่อให้หมอเข้าไปผ่าตัดแต่พอคลาวและมอโกออกมาจากรถพวกเขาก็ได้เห็นว่าวูฟนั้นอยู่แถวนี้คลาวจึงได้บอกให้มอโกน่ะขึ้นไปบนรถและล็อกประตูซะจากนั้นเขาก็ได้ไปวิ่งไล่วูฟแต่วูฟมันก็ได้หนีไปได้และได้วิ่งอ้อมกลับมาที่รถบ้านจากนั้นก็ได้ขึ้นไปบนรถพร้อมกับไปเจอหมอที่กำลังผ่าตัดให้กับเรวูฟจึงได้ไปแย่งมีดที่มือของหมอและจับหมอเป็นตัวประกันคลาวที่วิ่งไล่ตามวูฟมาจึงได้ขึ้นมาบนรถและจากนั้นก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมให้วูฟมอบตัวซะและทันใดนั้นคลาวก็ได้อาศัยจังหวะที่วูฟเผลอเขาไปชาร์จตัววูฟและสามารถจับตัววูฟเอาไว้ได้จากนั้นหมอก็ได้ผ่าตัดเรต่อจนเรนั้นได้ปลอดภัยส่วนอลิซตอนนี้เธอได้รู้แล้วว่าน้องชายของเธอนั้นโดนจับเธอรีบมาหาคลาวทันทีซึ่งคลาวก็บอกว่าน้องชายของเธอโดนจับในข้อหาพยายามฆ่าและตอนนี้อลิซเธอก็ต้องโดนสอบสวนได้เช่นกันเรื่องที่เธอนั้นยิงเรแถมคลาวก็ยังไม่อนุญาตให้อลิซเข้าไปเยี่ยมน้องชายของเธอด้วยจากนั้นคลาวจึงได้เข้าไปสอบสวนวูฟต่อและวูฟก็ได้สารภาพมาว่าตอนนี้เขาเป็นคนจับชายคนนึงที่มีชื่อว่าแซมไว้ที่โรงนาเมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจพวกเขาก็ได้เจอแซมจริงๆซึ่งแซมก็คือชายคนที่ทำธนูโบราณนั่นเองส่วนเรื่องที่ไล่ตามมอลลี่วูฟนั้นบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้ไล่ตามมอลลี่เลยและเขาก็ไม่เคยเห็นเธอทำให้อลิซและคลาวต้องออกสืบต่อว่าใครกันแน่ที่ฆ่าหญิงสาวคนแรกที่พบศพในป่าโดยสิ่งเดียวที่อลิซมีหลักฐานก็คือลูกธนูที่สลักไว้ MB เขาจะได้เอาลูกธนูนี้ไปถามกับแซมว่าแซมนั้นขายให้กับใครแซมจึงได้บอกว่าเขาไม่รู้ชื่อและเขาก็ไม่มีใบเสร็จแต่เขานั้นจำหน้าคนที่ขายให้ได้แต่ที่สำคัญอาวุธที่เขาทำทุกชิ้นไม่มีการสลักชื่อนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าหลักฐานทุกอย่างวูฟนั้นไม่ได้เป็นคนทำและวูฟก็ไม่ใช่คนที่ใส่ชุดพลางวูฟก็แค่จับตัวแซมไปขังไว้ที่โรงนาและเขาก็กลัวคนอื่นรู้ส่วนการฆ่าคนและการไล่ตามหญิงสาวนั้นวูฟไม่ได้เป็นคนทำมันทำให้พวกเขาทุกคนนั้นมืด8ด้านโดยเฉพาะอลิซว่าคนร้ายน่ะรู้สัญลักษณ์มือของน้องชายของเขาได้ยังไงส่วนในฝั่งของเรย์ที่เขาฟื้นขึ้นมาก็ได้ถามกับอดีตภรรยาว่าตอนนี้วูฟโดนจับแล้วใช่ไหมแต่เธอก็ได้บอกกับเรย์ว่าวูฟไม่ได้เป็นคนร้ายในเหตุการณ์ที่พวกเขานั้นเจอตอนนี้คนร้ายกำลังลอยนวลอยู่ส
ึ่งเรเบิร์นเขาก็ได้สัญญากับตัวเองว่าเขาต้องจับคนร้ายด้วยตัวของเขาเองและเมื่อการสอบสวนอลิสมาถึงเรเขาก็ได้กลับคำให้การและบอกว่าอลิสนั้นไม่ได้ยิงเขาทำให้อลิสรอดจากคดีนี้และไม่ถูกปลดออกจากการเป็นนายอำเภอเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงเรเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพร้อมกับเก็บข้าวของจนได้ไปเจอกับขวดวิสกี้สีแดงขวดหนึ่งและเขาก็ได้นึกถึงความหลังในคืนนั้นก่อนที่ลูกสาวของเขาจะหายตัวไปวันนั้นทั้งคู่กำลังขับรถกลับบ้านแต่แล้วเรย์กลับบอกว่าเขาจะแวะซื้อเหล้าสักขวดหนึ่งซึ่งเกวนก็ได้บอกกับพ่อเธอว่าถ้าพ่อเธอจอดรถซื้อแล้วก็เธอจะเดินกลับบ้านเรย์ก็คิดว่าลูกสาวน่ะพูดเล่นแน่ๆจะได้จอดรถซื้อจากนั้นเมื่อเขาซื้อเสร็จลูกสาวของเขาก็หายไปแล้วและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เจอลูกสาวของเขาอีกเลยมันทำให้เรย์โทษตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ลูกนั้นหายตัวไปว่าเป็นเพราะเขาตัดภาพมาในด้านของอลิสตอนนี้เธอได้เข้ามาหามอลลี่ที่กำลังรักษาตัวอยู่และเธอก็ได้เห็นที่คอของมอลลี่มันมีรอยแผลเป็นประหลาดคล้ายๆกับศพแรกที่เธอเจอและเธอก็มั่นใจว่าคนที่ไล่ตามมอลลี่ต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ฆ่าหญิงสาวคนแรกแน่ๆเธอจึงได้คิดที่จะออกตามหาหลักฐานเพิ่มเติมส่วนในฝั่งของเรย์ตอนนี้เขาก็ได้เทเหล้าทุกอย่างที่มีในบ้านเขาตั้งใจจะเลิกเหล้าทุกอย่างจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่บ้านและจ่ายค่าเหล้าที่เขาดันค้างเอาไว้และเมื่อเคลียร์หนี้สินเสร็จแล้วเขาก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่บ้านแต่แล้วเขากับเจอรถคันนึงที่เขานั้นเคยเจอกลางป่าเขาจึงได้ขับตามรถคันนั้นไปเมื่อรถจอดเรย์จึงได้รีบวิ่งลงไปดูข้างๆรถที่เขานั้นทำสัญลักษณ์เอาไว้และเขาก็เจอสัญลักษณ์จริงๆเขาจึงกำลังจะไปเปิดประตูแต่คนที่เปิดประตูลงมากลับเป็นชายแก่คนนึงที่แทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเรย์จึงได้บอกว่าหลายวันก่อนเขาได้เจอรถคันนี้อยู่กลางป่าและรถคันนี้ก็เคยช่วยเหลือเขาเอาไว้เขาจึงอยากจะขอบคุณคนที่ขับรถคันนี้ซึ่งชายแก่ก็ได้บอกว่าคงเป็นเพื่อนบ้านที่ยืมรถเขาไปและชี้ขึ้นไปบนเขาเพื่อเป็นการบอกว่าเพื่อนบ้านคนนั้นอยู่บนเขานั้นจากนั้นเรย์จึงรีบขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นทันทีมันเป็นบ้านที่ใหญ่มากเรย์ได้แอบเข้าไปภายในบ้านและได้เจอกับใบประกาศเด็กหายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือใบประกาศของเกวนเรย์ได้เดินออกสำรวจบ้านเรื่อยๆจนได้เจอกับอะไรบางอย่างที่กำลังโดนผ้าคลุมเอาไว้ซึ่งเรย์ก็พยายามเปิดมันออกแต่ทันใดนั้นเรย์ก็โดนใครบางคนตีจากด้านหลังจนเขานั้นกำลังจะสลบไปแต่ก่อนสลบเรย์ก็ได้เห็นหน้าชายคนร้ายลางๆซึ่งคนคนนั้นก็คือหมอที่ผ่าตัดกระสุนให้กับเขานั่นเองจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ในด้านของอลิสเพราะหลังจากที่เห็นรอยแผลของมอลลี่เธอจึงอยากเห็นผลชันสูตรศพซึ่งพยาบาลก็ได้แจ้งว่าตอนนี้หมอใหญ่น่ะไม่อยู่ซึ่งหมอใหญ่เขาก็มีชื่อว่าบูนเขาก็คือหมอคนเดียวกันกับที่ผ่าตัดกระสุนให้กับเรย์หมอคนนี้นั้นไม่อยู่ตอนนี้ทำให้เธอได้เข้าไปภายในห้องของหมอและได้เจอกับรูปถ่ายรูปหนึ่งเธอจึงได้ถามไปว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปถ่ายกับหมอนี่ใครซึ่งพยาบาลก็บอกว่าลูกสาวของหมอเมื่อหลายปีก่อนเธอถูกคนเมาขับรถชนและลากให้ไปตายภายในป่าแต่แล้วอลิสเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าสร้อยคอที่อยู่ในคอลูกสาวของหมอบูนั้นมีคำสลักว่า MB ทำให้เธอนั้นรู้ได้ทันทีว่าคนที่เป็นคนร้ายอาจจะเป็นหมอบูนเธอจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของหมอบูนทันทีซึ่งก็อยู่บนเขาเป็นหลังเดียวกันกับที่ตอนนี้เรนั้นอยู่เธอและลูกทีมของเธอได้บุกเข้าไปภายในบ้านของหมอบูนและได้ไปเจอกับใบประกาศจับคนหายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือลูกของเรหรือว่าเกวนนั่นเองอลิสรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับเรทันทีแต่เมื่ออลิสมาถึงบ้านของเรเธอก็พบว่าเรนั้นไม่อยู่บ้านแล้วเพราะตอนนี้เรกำลังโดนหมอบูนจับขึ้นไปบนภูเขาและกำลังโดนล่าหมอได้แก้มัดให้กับเรและบอกให้เรน่ะวิ่งไปซะเพราะหลังจากที่เรวิ่งไปหมอจะทำการออกล่าเรนั่นเองและเขาก็ทำเพื่อความสนุกสนานเรที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตพร้อมกับพยายามเปิดหลุมดักสัตว์ที่เขานั้นทำเอาไว้ส่วนในฝั่งของอลิสที่กำลังอยู่ในบ้านของเรเธอก็ได้ยินเสียงหมาของเรนั้นเห่าภายในห้องกล้องวงจรปิดเธอจึงได้เข้าไปดูและเธอก็ได้เห็นภายในกล้องว่าตอนนี้เรกำลังโดนชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดพลางไล่อยู่เธอจึงรีบไปที่นั่นเพื่อช่วยเรส่วนเรหลังจากที่วิ่งมาสักพักเขาก็ได้เปลี่ยนแผนมาเป็นดักจับคนร้ายแทนและเมื่อคนร้ายที่ใส่ชุดพลางวิ่งมาทางเขาจึงได้ดักอัดชายคนนี้จนน่วมจากนั้นเขาจึงได้ถอดชุดพลางของชายคนนี้ออกและพบว่าคนคนนี้คือหมอบูคนที่ช่วยชีวิตเขาก่อนหน้านี้เรย์จึงได้ถามหมอไปว่าทำแบบนี้ทำไมต้องฆ่าลูกสาวของเขาพร้อมกับเด็กคนอื่นๆด้วยซึ่งหมอก็ได้พูดไปว่าทำไมชายขี้เมาแบบนายต้องมีชีวิตที่ดีแต่คนที่เป็นพ่อแสนดีแบบฉันกลับต้องสูญเสียลูกสาวไปและตั้งแต่วันที่เขาสูญเสียลูกสาวไปเขาก็ได้ออกตามหาว่ามีบ้านไหนบ้างที่พ่อแม่นั้นขี้เมาและมีลูกสาวอายุไล่เลี่ยกับลูกสาวของเขาจะออกไปจับเด็กสาวคนนั้นทันทีและฆ่าพวกเขาทิ้ง
เมื่อเรย์ได้ยินดังนั้นเขาจึงได้แค้นหมอเป็นอย่างมากและเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาคงไม่รอดแล้วเขาจึงจะลงมือฆ่าหมอคนนี้ไปซะแต่แล้วอยู่ๆอลิสก็ได้เข้ามาข้างหลังและก็พยายามห้ามเรย์เอาไว้แต่เรย์นั้นก็ไม่ฟังเรย์ได้จับหมอไปที่หลุมดักสัตว์และบอกกับหมอไปว่าหลุมนี้เขาสร้างมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยใช้เลยเพราะเขาไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ว่าหมอน่ะเป็นข้อยกเว้นก่อนที่จะผลักหมอลงไปในหลุมซึ่งพอหมอตกลงไปเขาก็ได้โดนเหล็กแหลมที่อยู่ภายในหลุมแทงจนเขานั้นต้องทรมานและใกล้จะเสียชีวิตเรย์จึงได้หันกลับมาบอกกับอลิสว่านี่คงเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันที่อลิสจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเหมือนกับที่เขากลับคำให้การว่าอลิสน่ะไม่ได้ยิงเขานี่คงหายกันแล้วอลิสที่ได้ยินดังนั้นจึงยอมช่วยเรย์และได้เดินเข้ามาปิดหลุมที่เรย์ทำเอาไว้เพื่อให้หมอนั้นตายอยู่ภายในนั้นอย่างทรมานและเมื่อสถานการณ์และเรื่องราวนี้ผ่านไปหมอบูก็ถูกตั้งข้อหาและโดนหมายจับแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังตามหาหมอไม่เจอส่วนเรย์ก็ได้มาจัดงานศพลูกสาวของเขาเกวนพร้อมกับหมอโกและคลาวส่วนมอลลี่เธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาและมาร่วมงานศพเช่นกันเมื่อจบงานศพแล้วเรย์เขาก็ได้เข้ามานั่งดื่มอยู่คนเดียวจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องล่าเงียบเลือดเย็นในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.2 คะแนนและในด้านของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 17% คนดูให้ไปถึง 90% ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับจะเป็นยังไงมือชายสุดธรรมดาเขาได้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อออกตามล้างแค้นคนที่มันบังอาจมาฆ่าลูกชายของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโคโพซูดแค้นลั่นนรกโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของนิวคอกแมนชายผู้แสนดีขณะที่ได้รับตำแหน่งราษฎรดีเด่นประจำเมืองแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนวก็ต้องเจอเข้ากับข่าวร้ายและข่าวร้ายที่ว่านั้นมันก็ทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างในชีวิตไปนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เนวเขาต้องใช้ทุกอย่างที่มีออกตามล้างแค้นและจัดการกับไอ้คนที่มันทำแบบนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนวเขาจะสามารถล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ทำงานเป็นพนักงานขับรถที่จะคอยเคลียร์หิมะออกจากเส้นทางประจำเมืองโดยเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าเนวคอกแมนนะครับหลังจากที่เนวทำงานของเขาเสร็จเขาก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านระหว่างทางเนวก็บังเอิญมาเจอกับลูกชายของเขาพอดีทั้งสองคนก็เลยกลับบ้านมาพร้อมกันเลยพอทั้งคู่มาถึงเกรซภรรยาของเนวก็ได้ทำอาหารรอไว้อยู่แล้วทว่าด้วยความที่คลายลูกชายของเขาก็ต้องรีบไปทำงานนั่นเลยทำให้เหลือแค่เกรซกับเนวเท่านั้นที่นั่งกินอาหารกันอยู่สองคนพอกินอาหารกันเสร็จเกรซเธอก็ได้ช่วยสามีของเธอแต่งตัวเนื่องจากในคืนนี้เนวเขาก็ต้องเดินทางไปรับรางวัลซึ่งรางวัลนั้นก็เป็นรางวัลราษฎรดีเด่นในเมืองที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองและเหตุผลที่ทำให้เนวเขาได้รางวัลนี้มันก็คงจะหนีไม่พ้นงานที่เขาช่วยเคลียร์หิมะให้กับทุกคนในเมืองอีกทั้งตัวของเนวก็ยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่เนวเขาจะได้รับรางวัลที่ว่าทางฝั่งเนวเขาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มอบรางวัลนี้ให้กับเขาในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านของคลายลูกชายของเนวชายคนนี้ก็ได้เดินทางไปทำงานอยู่ที่สนามบินประจำเมืองและแล้วหลังจากที่คลายเขาทำงานเสร็จคลายก็ได้เอาอุปกรณ์ต่างๆมาเก็บแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีผู้ชาย2คนเข้ามาจับตัวของคลายไปมีหนำซ้ำบนรถของเจ้าพวกนี้ก็ยังมีเพื่อนของคลายถูกจับตัวไว้ด้วยเจ้าพวกนี้ได้ทำร้ายร่างกายคลายอย่างหนักหน่วงแล้วสุดท้ายพวกมันก็ได้ฉีดยาอะไรบางอย่างใส่คลายไปซึ่งระหว่างที่คนพวกนี้กำลังเล่นงานคลายอยู่นั้นปรากฏว่าเพื่อนของคลายที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้าเขาก็สามารถดิ้นจนหลุดพร้อมกับกระโดดลงมาจากรถได้และถึงแม้ว่ากลุ่มคนปริศนาพยายามที่จะวิ่งตามมาจัดการกับเขาแต่ในท้ายที่สุดเพื่อนของคลายเขาก็สามารถหนีเอาตัวรอดไปได้แต่ทว่าทางฝั่งคลายเขากลับมาได้โชคดีแบบนั้นต่อมาหลังจากที่คนพวกนี้จัดการกับคลายไปแล้วพวกเขาก็ได้นำร่างของคลายไปนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟภายในเมืองโดยที่พวกเขาเหล่านี้ก็ทำเหมือนกับว่าคลายยังมีชีวิตอยู่แต่ความจริงคลายก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนั่นเองและหลังจากที่คนพวกนี้จากไปไม่นานในที่สุดเรื่องการตายของคลายมันก็ไปถึงพวกตำรวจแล้วทำให้ไม่นานหลังจากนั้นทางตำรวจก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเกรซรู้ซึ่งเกรซเธอก็ตกใจพร้อมกับเสียใจกับเรื่องนี้มากๆส่วนทางด้านเนลพอเขากลับมาจากทำงานถึงแม้ว่าพระเอกของเราจะต้องเจอกับข่าวร้ายขนาดนี้แต่ยังไงซะเนลเขาก็ต้องเป็นคนขับรถพาเกรซไปยืนยันว่าร่างไร้วิญญาณที่ว่านั้นมันเป็นร่างของลูกชายพวกเขาหรือเปล่าพอมาถึงดูเหมือนว่าปฏิหาริย์มัน
ก็จะไม่มีสำหรับพวกเขาเลยเพราะว่าร่างที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามันก็เป็นร่างของใครลูกชายของพวกเขาจริงๆทั้งเกรซและเนลทั้งสองคนก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากๆส่วนทางฝั่งตำรวจกับหมอที่รับดูแลคดีของใครอยู่พวกเขาก็ได้แจ้งให้กับเนลรู้ว่าสาเหตุการตายของใครนั้นมันมาจากการที่เขาใช้ยาเกินขนาดแต่ทว่าหลังจากที่เนลได้ฟังคำนี้เนลเขาก็โต้แย้งไปทันทีเพราะว่าเขาก็รู้ดีว่าลูกชายของตัวเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แน่ๆแต่ทางฝั่งเกรซก็ได้บอกให้เนลยอมรับความจริงสักทีแถมเธอก็ยังพูดตัดพ้อไปด้วยว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆของใครเลยด้วยซ้ำและถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะติดอยู่ในใจเนลมากแค่ไหนแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงต้องจัดพิธีศพให้กับใครอยู่ดีและแล้วเมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาดูเหมือนว่าเนลเขาก็จะไม่สามารถกำจัดความโศกเศร้าออกไปจากใจเขาได้ซึ่งมันก็หนักขนาดที่เนลตั้งใจจะเอาปืนที่ซ่อนอยู่ที่ทำงานของเขาจบชีวิตของตัวเขาเองลงไปเลยด้วยแต่ทว่าก่อนที่เนลเขาจะได้ลงมือทำแบบนั้นปรากฏว่าดันเต้เพื่อนของใครที่รอดมาได้เขาที่ได้มาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็บังเอิญมาเจอกับเนลที่กำลังจะจัดการกับตัวเองพอดีด้วยความรู้สึกผิดดันเต้เขาก็ได้เดินเข้ามาหาเนลพร้อมกับได้พูดขอโทษที่ลากใครเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จนทำให้ตัวของใครต้องมาถูกเจ้าพวกนั้นจัดการไปทางฝั่งเนลพอเขาได้ยินสิ่งที่ดันเต้พูดออกมาเขาก็รีบวิ่งปรีเข้าไปถามว่าไอ้คนที่มันทำกับลูกชายของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรในตอนแรกดันเต้เขาก็ไม่ยอมบอกเนื่องจากดันเต้ก็กลัวว่าคนจากแก๊งค้ายาพวกนั้นจะมาเล่นงานเขาแต่พอเขาได้มาถูกเนลขู่ขนาดนี้สุดท้ายดันเต้ก็ยอมบอกว่าชายคนนั้นมีชื่อว่าสกิโมรวมถึงดันเต้ก็บอกที่อยู่ของสกิโมให้กับเนลรู้ด้วยตัวของเนลก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางมาหาสกิโมทันทีส่วนทางฝั่งสกิโมลูกน้องเขาก็ได้มาบอกว่ามีใครบางคนมาหาเขาสกิโมเขาก็เลยพาเนลลงลิฟต์มาเพื่อมาคุยกันแบบส่วนตัวแต่พอเขาถูกเนลถามว่ารู้จักใครที่เป็นลูกชายเขาหรือเปล่าสกิโมก็ตอบปฏิเสธทันทีว่าไม่รู้จักคนชื่อใครเลยทว่าเนลเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าชายตรงหน้าเขานี่แหละมันก็เป็นคนที่ลงมือสังหารลูกชายของเขาทำให้ตัวเนลที่ทนเก็บความโกรธแค้นไว้ไม่ไหวพระเอกของเราก็ได้ประเคนหมัดใส่สกิโมไปชุดใหญ่หลังจากนั้นเนลก็ได้ลากสกิโมมาที่รถเพื่อเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใครกันแน่ทางฝั่งสกิโมที่กลัวตายเขาก็ได้ยอมบอกว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาก็ทำตามคำสั่งแค่นั้นและคนที่สั่งเขามาก็เป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าลิมโบทว่าถึงแม้สกิโมจะบอกข้อมูลที่เนลเขาต้องการมาแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องที่เขาเป็นคนลงมือสังหารใครได้สุดท้ายเนลก็เลยลงมือล้างแค้นให้กับลูกชายโดยการสังหารชายตรงหน้าไปแล้วด้วยความที่เนลเขาเป็นคนที่ขับรถรอบเมืองอยู่แล้วพระเอกของเราก็รู้ดีว่าที่มันจะสามารถทำลายหลักฐานได้นั้นมันอยู่ที่ไหนซึ่งเนลก็ได้นำร่างของสกิโมมาโยนทิ้งไว้ที่น้ำตกบนยอดเขาหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านไปราวกับว่าเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายมหาเศรษฐีคนนึงโดยที่เขาคนนี้ก็มีชื่อว่าเทเวอร์และเทเวอร์เนี่ยก็มีลูกชายคนนึงที่เขารักมากๆอยู่ด้วยตัวเทเวอร์เขาเลี้ยงลูกชายคนนี้ดีมากๆซึ่งแม้กระทั่งเรื่องอาหารเทเวอร์ก็คอยจัดการให้อย่างเซซาแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่เข้มงวดสำหรับเด็กคนนึงไปสักหน่อยส่วนทางด้านเนลเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่เขาก็ยังคงคอยช่วยเหลือทุกคนในเมืองอยู่ตลอดด้วยแต่ทว่าหลังจากที่เนลทำงานของตัวเองเสร็จแล้วสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ในตัวเขาก็คือเนลกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่และเนลเขาก็ได้ทำการเรื่อยปืนไรเฟิลของตัวเองให้สั้นลงเพื่อที่เขาจะได้สามารถพกไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีใครสงสัยนั่นเองและแล้วหลังจากที่เนลเขาจัดการเรื่องปืนเสร็จพระเอกของเราก็ได้ไปหาริมโบที่เป็นเจ้าของร้านเช่าชุดแต่ในตอนที่เขามาถึงปรากฏว่าริมโบก็มีลูกค้าคนนึงอยู่ด้วยเนลเขาก็เลยรอให้ลูกค้าคนนี้ออกไปก่อนซึ่งพอเธอออกไปแล้วเนลก็แกล้งทำท่าทีว่าเขาจะมาขอซื้อชุดทักซิโดสักหน่อยแต่ดูเหมือนว่าริมโบเขาจะรู้ทันว่าเนลตั้งใจจะมาจัดการกับเขาริมโบก็เลยคว้าปืนขึ้นมาเพื่อจะมาจัดการกับเนลแต่เนลที่ไหวตัวทันเขาก็สามารถจัดการกับริมโบไปได้และเขาก็ได้เค้นถามเจ้าริมโบว่าใครที่สั่งให้เขาทำแบบนี้ซึ่งก็เหมือนเดิมริมโบที่กลัวตายก็ได้ยอมบอกว่าคนที่สั่งเขามาก็ใช้ชื่อว่าซานตาโดยที่ซานตาเขาก็มักจะใช้เส้นทางที่ขึ้นไปสนามบินคอยขนของพร้อมกับเงินของเขาอยู่ตลอดเนลสามารถไปตามหาเจ้าหมอนั่นตามที่เขาบอกได้เลยสุดท้ายพอเนลได้ข้อมูลนี้มาแล้วเขาก็ได้ลงมือจัดการกับริมโบเหมือนที่เคยทำกับสกิโมหมายความว่าในตอนนี้เนลได้ลงมือสังหารคนไปแล้ว2คนนั่นเองต่อมาพอเนลเขาจัดการกับริมโบเสร็จแล้วเนลก็เริ่มออกตามหาแซนต้าเป็นคนถัดไปต่อเลยพระเอกของเราได้ดักรอจนกระทั่งแซนต้ามาขึ้นรถหลังจากนั้นเนลก็ได้ขับรถโกยหิมะของเขาตามแซนต้ามาเรื่อยๆแต่แซนต้าเห็นว่ามีคนตามมาเขาก็รีบขับหนีเหมือนกันจนกระทั่งเนลได้ขับไปอีกทางนึงแซนต้าเขาก็เลยโล่งใจแต่พอเขาได้ขับรถต่อมาอีกเรื่อยๆปรากฏว่าทางฝั่งเนลก็ได้ขับรถมาดักนาเขาทำให้พอเนลลงมาจากรถแซนต้าก็ได้ยื่นเงินให้กับเนลไปเพื่อให้เนลเนี่ยหลีกทางให้กับเขาในตอนแรกเนลเขาก็ทำท่าทีจะเล่นด้วยแต่พอได้โอกาสพระเอกของเราก็เปิดฉากเล่นงานแซนต้าเลยแถมเขายังลากเจ้าแซนต้าออกมาซ้อมที่นอกรถต่อด้วยทว่าถึงแม้ว่าเนลจะทำไปขนาดนั้นเจ้าแซนต้าก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดีว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเขาชายคนนี้พูดเพียงแค่ว่าเนลไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นอยู่กับใครแถมเขายังพูดย่อเย้ยเนลที่ซ้อมตัวเองจนเหนื่อยหอบแบบนี้ด้วยเมื่อไม่ได้อะไรเพิ่มเนลก็เลยตัดสินใจเป่าแซนต้าทิ้งไปเลยแถมเขาก็ยังทำลายสินค้าที่แซนต้าพกมาส่งด้วย
อีกแต่ทว่าพอเนลเขาจัดการกับร่างของเซนต้าเสร็จในตอนที่เขากลับไปที่บ้านปรากฏว่าเกรซเธอก็ได้ขนของหนีไปแล้วซึ่งทางด้านเกรซเธอก็คงจะทนความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปไม่ไหวนั่นก็เลยทำให้พระเอกของเราไม่เหลือใครแล้วนั่นเองในวันถัดมาเนลก็ได้เดินทางมาหาลูกพี่ลูกน้องเขาที่มีชื่อว่าบล็อกที่บ้านพอมาถึงเนลก็ได้เล่าเรื่องการตายของคลายให้ฟังส่วนเหตุผลที่ทำให้เนลเขาต้องถอมาหาบล็อกถึงที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อของเขาเคยทำงานผิดกฎหมายเหมือนกับเซนต้ามาก่อนแถมตัวของบล็อกเขาก็มีเส้นสายในงานพวกนี้อยู่เหมือนกันเนลเขาก็เลยตั้งใจจะมาถามกับบล็อกว่าไอ้พวกเจ้าเซนต้าน่ะทำงานให้กับใครบล็อกเขาก็เลยบอกไปว่าเจ้านายของพวกนี้มันมีชื่อว่าไวกิ้งแต่ถึงจะรู้แบบนี้ไปเนลก็คงทำอะไรไวกิ้งไม่ได้อยู่แล้วทว่าเนลเขาก็ตอบสวนกลับไปทันทีเลยว่าเขาน่ะจัดการกับเจ้าพวกนั้นมา3คนแล้วนะกับไอ้แค่หัวหน้าคนเดียวเขาจะหาทางจัดการเองในเวลาเดียวกันนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่เทเวอร์ซึ่งตัวของเทเวอร์นี่แหละก็คือเจ้าไวกิ้งที่บล็อกพูดถึงหลังจากการหายตัวไปของพวกเซนต้าสกิโมแล้วก็ลิมโบพร้อมกับของที่เทเวอร์ให้ไปส่งตั้ง10กิโลเทเวอร์เขาก็เริ่มวิตกกังวลว่ามีใครจองเล่นงานเขาหรือเปล่าและถ้าเกิดมันจะมีใครที่สามารถเล่นงานเขาได้มันก็คงจะมีแต่จะพวกแก๊งอินเดียแดงแก๊งค้ายาของเจ้าไวบูที่ทั้ง2ฝ่ายได้เป็นพันธมิตรกันตั้งแต่สมัยของพ่อเทเวอร์แต่ในเมื่อเจ้าพวกนั้นมันกล้าเล่นงานเขามันก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเอาคืนบ้างแล้วเทเวอร์ได้สั่งให้ลูกน้องเขา2คนไปจับตาดูลูกชายของไวบูเอาไว้และเมื่อสบโอกาสทั้ง2คนก็ได้จับตัวลูกชายของไวบูมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทรมานลูกชายของไวบูเพื่อเค้นถามว่าสินค้าที่หายไปของพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ด้วยความที่ลูกชายของไวบูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยไม่สามารถบอกเรื่องที่เทเวอร์ต้องการให้ได้ส่วนทางฝั่งเทเวอร์ที่คิดว่าเป็นฝีมือของไวบูจริงๆเพื่อเป็นการเอาคืนเขาก็ได้ลงมือสังหารลูกชายของไวบูอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นเขาก็ได้นำร่างของชายคนนี้ไปแขวนไว้ที่ทางเข้าเมืองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมมากๆเลยส่วนทางฝั่งไวบูไม่นานนักเขาก็ได้รู้ข่าวนี้อีกทั้งเขาก็ยังมาดูศพของลูกชายให้เห็นด้วยตาตัวเองด้วยพอไวบูได้เดินเข้ามาดูเขาก็ได้เจอสร้อยคอที่เคยมอบให้กับพ่อของเทเวอร์ไปนี่ก็เลยทำให้เขาได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือแก๊งของเทเวอร์นั่นเองตัดภาพกลับไปที่เนลพระเอกของเราหลังจากที่ได้ก่อเรื่องต่างๆมามากมายเนลเขาก็ได้มาคุยกับบล็อกอีกรอบนึงแต่ในครั้งนี้เนลก็มีความตั้งใจอยากจะจัดการกับเทเวอร์จริงๆบล็อกเขาก็เลยแนะนำมือสังหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอสกิโมให้กับเนลรู้จักแถมบล็อกก็ยังบอกเงื่อนไขที่เอสกิโมจะรับงานให้เขาฟังด้วยโดยที่เนลก็ต้องเป็นคนซื้อตั๋วรถไฟให้กับเอสกิโมต่อมาก็ต้องจองห้องพักให้กับเอสกิโมห้องนึงรวมถึงก็ต้องเอาเงินค่าจ้างจำนวนครึ่งนึงไปมอบให้กับเอสกิโมก่อนด้วยเมื่อทำทุกอย่างตามที่บอกไปหมดแล้วเนลก็รอฟังข่าวดีจากหน้าหนังสือพิมพ์ได้เลยโดยความที่เนลเขาก็อยากจะจัดการกับชายคู่แขนให้ได้เนลเขาก็เลยทำตามสิ่งที่บล็อกได้บอกมาทั้งหมดแต่ปรากฏว่าในตอนแรกเอสกิโมก็ระแวงเขาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าจริงๆต้องมอบเงินค่าจ้างจำนวน2ใน3ไม่ใช่ 50% แบบนี้ทว่าสุดท้ายพอเนลเขายอมทำตามสิ่งที่เอสกิโมร้องขอทางด้านเอสกิโมเขาก็ยอมรับงานว่าจ้างในครั้งนี้ไปแต่แล้วจู่ๆเอสกิโมเขาก็ดันหักหลังเนลเฉยเลยซึ่งเอสกิโมก็ไม่ได้ไปจัดการกับเทเวอร์อย่างที่ได้รับปากเอาไว้แต่เขาก็ดันไปขายข่าวเรื่องนี้ให้กับเทเวอร์แทนโดยทางฝั่งเอสกิโมก็ได้คิดเงินกับเทเวอร์จำนวน 90,000 เหรียญและทางฝั่งของเทเวอร์เองก็ยอมตกลงจ่ายแต่โดยดีด้วยทำให้หลังจากที่เอสกิโมได้เงินมาแล้วโดยความที่ก่อนหน้านี้ในตอนที่เขาหยิบกระเป๋าของเนลมาดูมันก็ทำให้เขาเห็นชื่อของเนลเขาก็เลยบอกกับเทเวอร์ไปว่าชายคนนั้นมีชื่อว่าคอกแมนทางฝั่งเทเวอร์ด้วยความที่เขาก็รู้จักบล็อกอยู่เหมือนกันอีกทั้งบล็อกก็ยังมีนามสกุลว่าคอกแมนด้วยเทเวอร์ก็เลยคิดไปว่าบล็อกเป็นคนที่ว่าจ้างเอสกิโมให้มาจัดการกับเขาและเมื่อรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่ต้องการให้เขาตายมันก็ทำให้เอสกิโมในตอนนี้หมดประโยชน์กับเขาไปด้วยเทเวอร์ก็เลยให้ลูกน้องลงมือจัดการกับเอสกิโมหลังจากนั้นก็สั่งให้คนของเขานำร่างของเอสกิโมไปจัดการซะและแล้วต่อมาหลังจากที่จัดการกับเรื่องของเอสกิโมเสร็จเทเวอร์พร้อมกับลูกน้องก็ได้ขับรถมาหาบล็อกถึงที่บ้านส่วนทางด้านบล็อกโดยความที่ไม่อยากให้ภรรยาเป็นอันตรายไปด้วยเขาเองก็เลยยอมขึ้นรถมากับเทเวอร์แต่โดยดีและก็ดูเหมือนว่าบล็อกเขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่าทางฝั่งเทเวอร์น่ะตั้งใจจะมาจัดการกับตัวเขาเองแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นบล็อกเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรในเทเวอร์เลยมีหนำซ้ำเขาก็ยังได้พูดต่อว่าเทเวอร์ไปถึงรุ่นพ่อเลยด้วยนั่นเลยทำให้สุดท้ายบล็อกก็เลยถูกเทเวอร์จัดการลงไปหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพมาทางฝั่งของไวบูกันบ้างโดยในตอนนี้เองพวกเขาก็ได้จัดพิธีศพให้กับลูกชายของไวบูอย่างสมเกียรติและด้วยความที่พวกเขาก็รู้ว่าคนที่ลงมือน่ะเป็นฝั่งของเทเวอร์ไวบูก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าพวกเขาจะประกาศสงครามกับเทเวอร์อย่างเต็มที่ส่วนทางฝั่งเทเวอร์หลังจากที่เขาจัดการกับบล็อกไปแล้วเทเวอร์ก็คิดว่าไอ้เรื่องที่เขาทำกับคนของไวบูไปมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำลงไปจากความเข้าใจผิดแค่นั้นเพื่อเป็นการขอโทษและทำให้ทางฝั่งไวบูให้อภัยเทเวอร์ก็เลยตัดสินใจลงมือจัดการกับลูกน้องคนนึงหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องอีกคนนึงนำหัวของชายคนนี้ไปส่งมอบให้กับไวบูเพื่อแสดงออกให้ทางฝั่งไวบูรู้ว่าลูกน้องของเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนลงมือจัดการกับลูกชายของไวบูและตัวของเทเวอร์ก็รับผิดชอบด้วยการจัดการกับลูกน้องคนนี้แล้วนั่นเอง
แต่ทว่าเทเวอร์ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนที่เขาเพิ่งจะจัดการไปชายคนนี้ได้คบหากับลูกน้องของเขาอีกคนนึงอยู่และเมื่อคนรักของตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อตามันก็เลยทำให้เขาโกรธแค้นผู้เป็นเจ้านายมากๆทางฝั่งเนลหลังจากที่เขาได้รู้ข่าวว่าบล็อกดาตายไปแล้วพระเอกของเราก็เลยมาตามสืบดูว่าเทเวอร์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นก็เลยทำให้เนลได้เห็นลูกชายของเทเวอร์ซึ่งเนลเขาก็มั่นใจว่าเขาสามารถใช้เด็กคนนี้เพื่อหาทางจัดการกับเทเวอร์ได้อย่างแน่นอนแต่ระหว่างที่เนลเขากำลังหมกมุ่นกับเรื่องนี้อยู่ปรากฏว่าก็ได้มีตำรวจหญิงคนนึงที่รู้สึกสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้ไปลองสืบดูจนได้รู้ข่าวการตายของบรรดาลูกน้องเทเวอร์รวมถึงเรื่องของคลายและดันเต้ด้วยเธอก็เลยได้เดินทางมาหาเนลเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่ว่าและเธอก็ยังได้บอกกับเนลไปด้วยว่าถ้าเกิดเนลรู้อะไรขึ้นมาจริงๆเธอจะเป็นคนจัดการสาสางเรื่องนี้ให้เองแต่สุดท้ายเนลเขาก็เลือกที่จะไม่ได้บอกอะไรไปนั่นเลยทำให้ตำรวจสาวคนนี้ต้องกลับไปโดยไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปทางฝั่งของไวบูโดยในตอนนี้เองคนของเทเวอร์ก็ได้นำของมาขอโทษพวกเขาแล้วแถมในตอนแรกยังดูเหมือนว่าไวบูเขาก็จะเข้าใจด้วยแต่ยังไงซะคนที่ถูกฆ่าตายก็มาถึงลูกชายของเขาแค่นี้มันก็คงเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่จะทำให้ตัวของไวบูไม่ยอมยกโทษให้อีกทั้งไวบูก็ยังสั่งหาลูกน้องของเทเวอร์คนนี้ทิ้งไปด้วยจากเหตุการณ์นี้ไวบูก็ได้ส่งคนให้ไปดักรอลูกชายของเทเวอร์เลิกเรียนซึ่งพวกเขาก็คงตั้งใจจะใช้เด็กน้อยคนนี้เป็นเหยื่อเพื่อรอเทเวอร์ออกมาจัดการแต่ทว่าก่อนที่คนของไวบูจะได้ตัวลูกชายของเทเวอร์ไปพวกเขาก็ดันมาถูกเนลชิงตัดหน้าไปก่อนส่วนลูกชายของเทเวอร์เด็กน้อยคนนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขายอมขึ้นรถคันเดียวกับเนลไปทั้งฝั่งคนของไวบูพอได้เห็นแบบนี้พวกเขาก็พยายามตามล่าเนลเพื่อจะเอาตัวลูกชายของเทเวอร์กลับมาให้ได้แต่สุดท้ายทางฝั่งเนลก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลอยู่ดีตัดภาพสลับกลับมาทางฝั่งเทเวอร์หลังจากที่เขาได้รู้แล้วว่าลูกชายของตัวเองถูกลักพาตัวไปมันก็ทำให้เทเวอร์ร้อนใจมากๆเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่วแค่ไหนแต่สำหรับลูกชายเขาคนนี้เทเวอร์ก็รู้สึกเป็นห่วงสุดๆไปเลยมีหนำซ้ำมันก็ยังมีเรื่องที่ทำให้เขาหนักใจมากกว่าเดิมอีกเนื่องจากถ้าเกิดเป็นการลักพาตัวแบบปกติทั่วไปป่านนี้พวกนั้นก็คงติดต่อมาแล้วว่าต้องการอะไรกันแน่แต่ทว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาหาเนลเลยนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เนลเขาร้อนใจที่สุดเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่มันเอาตัวลูกชายเข้าไปส่วนทางด้านไวบูพวกเขาก็มีเป้าหมายเหมือนกับเนลแต่ด้วยความที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่เอาตัวลูกชายของเทเวอร์ไปในตอนนี้พวกเขาก็เลยกำลังตามสืบดูว่าลูกชายของเทเวอร์น่ะถูกลักพาตัวไปที่ไหนทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีข้อความส่งมาซึ่งมันก็เป็นข้อความที่ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของลูกน้องเทเวอร์และเขาคนนั้นก็เป็นคนที่ไวบูเพิ่งจะจัดการไปนั่นเองแถมพอลองเปิดอ่านดูพวกเขาก็ได้เห็นว่ามันเป็นข้อความที่เรียกให้ไปโรงแรมแห่งหนึ่งพวกของไวบูก็มั่นใจว่าข้อความที่ถูกส่งมาต้องเป็นคนของเทเวอร์แน่ๆพวกเขาก็เลยรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นและพอไปถึงทุกคนก็ได้เจอเข้ากับลูกน้องของเทเวอร์ที่รออยู่จริงๆเมื่อเป็นแบบนี้คนของไวบูก็เลยไม่รีรอรีบยิงจัดการกับคนของเทเวอร์ทิ้งไปเลยหลังจากนั้นคนในแก๊งไวบูทั้งหมดก็ได้เดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองอดีตภรรยาของเทเวอร์เธอก็คิดว่าทางฝั่งเทเวอร์เป็นคนลักพาตัวลูกชายของตัวเองไปเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้ง2คนก็มีเรื่องการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกมาก่อนแต่พอเธอได้รู้ความจริงว่าเทเวอร์ไม่ได้เป็นคนลักพาตัวไปเธอก็ได้ด่าทอเทเวอร์พร้อมกับบอกให้พาลูกชายกลับมาให้ได้เร็วที่สุดส่วนเทเวอร์ก็รับปากว่าเขาจะพาลูกชายกลับมาให้ได้ใน24ชั่วโมงนี้และด้วยความที่เขาก็ทำงานอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากมากนักตัดภาพกลับไปทางฝั่งเนลและลูกชายของเทเวอร์โดยเนลเขาก็ได้พาลูกชายของเทเวอร์มาหลบอยู่ที่บ้านของตัวเองก่อนอีกทั้งถึงแม้ว่าตัวของเด็กหนุ่มจะถูกลักพาตัวมาแต่ลูกชายของเทเวอร์ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรในตัวของเนลเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะเด็กหนุ่มไม่เคยได้รับความรักจากเทเวอร์มาก่อนหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะมาจากความดีในตัวของเนลก็ได้พอมาถึงบ้านเนลก็ได้หาอะไรให้กับเด็กน้อยคนนี้กินแถมในตอนที่จะนอนลูกชายของเทเวอร์ก็ยังขอร้องให้เขาเล่านิทานให้ฟังด้วยแต่ทางฝั่งเนลที่ไม่เคยเล่านิทานมาก่อนเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือสเปครถโกหิมะแทนแต่ยังไงซะเด็กหนุ่มคนนี้ก็รู้สึกชื่นชอบในความอบอุ่นของเนลอยู่ดีขนาดที่คืนนั้นทั้งสองคนก็นอนอยู่ด้วยกันเลยด้วยในวันรุ่งขึ้นทางฝั่งไวบูก็ยังไม่ได้ข่าวว่าลูกชายของเทเวอร์ถูกจับไปไว้ที่ไหนแต่ทางฝั่งเทเวอร์ก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนำข่าวมาบอกเขาแล้วโดยที่ชายคนนั้นก็คือพันลงที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนซึ่งในตอนที่ลูกชายของเทเวอร์ขึ้นรถตู้ของเนลไปเนื่องจากก่อนหน้านี้เนลก็เคยเอารถคันนี้ช่วยเขามาก่อนตัวพันลงก็เลยจำได้ว่ารถคันนั้นเป็นรถของเนลคล็อกแมนเขาก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกให้กับเนลรู้เพื่อแลกกับค่าจ้างแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตของตัวเองมันกำลังจะจบลงแล้วส่วนทางด้านเทเวอร์หลังจากที่จัดการกับพันลงคนนี้เสร็จพวกเขาทั้งหมดก็ได้พากันยกขยงไปที่บ้านของเนลในทันทีซึ่งระหว่างนั้นเองทางฝั่งของเนลและลูกชายของเทเวอร์ในตอนนี้เนลก็กำลังพาลูกชายของเทเวอร์ขับรถจากหิมะเล่น
อยู่และระหว่างทางเนลก็ได้บังเอิญเจอกับตำรวจหญิงที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้ทางฝั่งเนลก็เลยโกหกไปว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าน่ะคือหลานชายของเขาส่วนลูกชายของเทเวอร์ที่ชอบในตัวของเนลมากๆเด็กหนุ่มก็เลยไม่ได้โต้แย้งอะไรไปเลยทางฝั่งตำรวจหญิงก็เลยชื่นชมเนลไปทีตัวของเนลมีญาติตั้งมากมายมาหาที่บ้านทำให้พอเนลเขาได้รู้เรื่องนี้พระเอกของเราก็รีบขับรถพาลูกชายของเทเวอร์กลับไปที่บริษัททันทีส่วนทางด้านเทเวอร์หลังจากที่มาถึงบ้านของเนลแล้วพอทุกคนค้นจนทั่วพวกเขาก็ยังไม่เจออะไรเลยแต่ปรากฏว่าลูกน้องของเทเวอร์ก็ได้ไปเจอรูปถ่ายใบหนึ่งเข้าซึ่งรูปถ่ายใบนั้นมันก็มีชื่อบริษัทของเนลอยู่ด้วยพวกเขาทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายรีบเดินทางไปที่บริษัทของเนลในทันทีแต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินทางไปปรากฏว่าลูกน้องของเทเวอร์ที่ถูกเจ้านายสังหารคนรักต่อหน้าต่อตาด้วยความโกรธแค้นเขาก็ได้เลือกหักหลังเทเวอร์โดยที่เขาก็ได้โทรไปบอกคนของไวบูว่าในตอนนี้ทางฝั่งเทเวอร์กำลังมุ่งหน้าไปที่บริษัทของเนลทำให้พอทางฝั่งของไวบูรู้ข่าวแล้วพวกเขาทั้งหมดก็รีบตรงไปที่บริษัทของเนลทันทีเหมือนกันทางด้านเนลในตอนที่เขากลับมาถึงบริษัทเขาก็ได้พาลูกชายของเทเวอร์ไปซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรเลยในตอนนี้คนของเทเวอร์ก็ได้เดินทางมาถึงบริษัทของเขาแล้วเนลที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ซ่อนตัวอยู่ใต้รถขุดหิมะเพื่อรอโอกาสที่เขาจะสามารถจัดการกับชายคู่แขนได้ทว่าสุดท้ายในระหว่างที่เนลกำลังเล็งปืนรออยู่นั้นเขาก็ถูกคนของเทเวอร์บังเอิญมาเจอเข้าอันนั้นเลยทำให้คนของเทเวอร์ได้จับตัวของเนลไปส่งให้กับเจ้านายและพอเทเวอร์ได้เจอกับเนลแล้วเทเวอร์ก็พยายามถามว่าเนลจับตัวลูกชายเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ทางฝั่งเนลก็ยังไม่ยอมปริปากบอกอะไรไปอยู่ดีเทเวอร์เขาก็เลยตั้งใจจะเอาตัวเนลเข้าไปด้านในเพื่อจะซ้อมไอ้เจ้าหมอนี่ให้มันหนักๆเลยแต่ปรากฏว่าก่อนที่เทเวอร์จะได้ลงมือทำแบบนั้นทางฝั่งไวบูก็ได้พากันเดินทางมาถึงที่นี่ได้ทันเวลาและก็เป็นทางฝั่งไวบูนี่แหละที่เปิดฉากโจมตีใส่เทเวอร์ก่อนเลยพอ2แก๊งคู่อริได้มาเจอหน้ากันพวกเขาก็ได้เปิดฉากยิงใส่กันอย่างไม่ยั้งและจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทั้ง2ฝ่ายสูญเสียคนไปไม่น้อยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังไม่มีฝ่ายไหนยอมอยู่ดีระหว่างนั้นเองเนลเขาก็พยายามใช้ทุกอย่างจัดการกับเทเวอร์ไปด้วยส่วนทางด้านเทเวอร์ที่เห็นว่าทางไม่ค่อยดีแล้วชายมหาเศรษฐีก็ขึ้นรถและพยายามจะขับหนีไปแต่ทางด้านเนลก็ได้ใช้รถตัดต้นไม้นำต้นไม้มาปักเสียบไว้ที่รถของเทเวอร์ทำให้เทเวอร์เขาไม่สามารถหนีไปไหนได้จนในท้ายที่สุดมันก็ได้เปิดโอกาสให้ไวบูยิงจัดการกับเทเวอร์เพื่อล้างแค้นให้กับลูกชายของเขาเองและแล้วหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงเนลพระเอกของเราก็ได้ขับรถตักหิมะออกมาโดยระหว่างที่เขาขับออกมาทางด้านไวบูก็ได้แอบขึ้นรถมาด้วยในตอนแรกไวบูก็ได้ใช้ปืนขู่เนลเอาไว้พร้อมกับถามไปว่าเนลจะไปไหนซึ่งเนลก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาก็จะไปทำงานแค่นั้นและถึงแม้ว่าเนลเขาจะผ่านเหตุการณ์โหดร้ายมามากมายแต่ในตอนสุดท้ายเขาก็ยังไม่ยอมทิ้งงานเคลียร์เส้นทางของตัวเองอยู่ดีถ้ามองทางฝั่งไวบูน่ะทึ่งในเรื่องนี้มากๆซึ่งในท้ายที่สุดเนลเขาก็กลับมาทำงานเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องโคโปรสูตรแขนลันนรกโดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.2 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 68% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Dead Man Down ซึ่งเป็นเรื่องราวของวิศวกรหนุ่มสุดธรรมดาคนหนึ่งที่เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นนักฆ่าและแอบเข้าไปภายในแก๊งมาเฟียที่โหดที่สุดและที่เขาต้องทำแบบนี้มันก็มีเป้าหมายเดียวเพราะเขาต้องการแก้แค้นให้กับครอบครัวของเขาเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปวิกเตอร์เขาจะทำสำเร็จไหมเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดมาที่พระเอกของเราวิกเตอร์เขากำลังยืนคุยกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าดาชีในอ้อมกอดของดาชีก็มีลูกชายตัวน้อยของเขาซึ่งดาชีนั้นมีความสุขมากๆแต่ไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คืออันฟรอนหัวหน้าแก๊งมาเฟียซึ่งทั้งวิกเตอร์และดาชีก็เป็นลูกน้องของอันฟรอนและตอนนี้อันฟรอนก็เรียกพวกเขาให้ไปพบด่วนเพราะสมาชิกคนหนึ่งของพวกเขาที่มีชื่อว่าพอลตอนนี้เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วศพของพอลถูกแช่แข็งไว้ในโกดังแห่งหนึ่งแถมในมือของเขาก็ยังกำกระดาษไว้แน่นและในปากของพอลที่เสียชีวิตก็ยังมีเศษรูปที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ภายในปากและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกน้องของอันโดนตามล่าแบบนี้เพราะมีหลายคนก่อนหน้านี้แล้วที่ตายไปแถมทุกคนก็มีลักษณะเดียวกันคือจะมีเศษรูปตกตามศพแถมเมื่อเอารูปมาประกอบกันก็จะเห็นเป็นรูปครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกแต่มันก็ยังขาดส่วนสำคัญอย่างหน้าตาไปทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวไหนแต่เศษกระดาษที่พ่อนั้นถือไว้นั่นก่อนที่เขาจะตายมันก็มีข้อความที่เขียนว่า179คุณนั้นคงสำนึกแล้วใช่ไหมซึ่งอันฟอนและเหล่าแก๊งก็งงเป็นอย่างมากว่าใครกันแน่ที่มาตามฆ่าพวกเขาแบบนี้แต่เมื่อ
ออันฟรอนเห็นเลข7ภายในกระดาษโน้ตเขากลับนึกออกว่ามีคนเขียนเลข7แบบนี้นั่นก็คือแฮร์รี่เขาคือคู่ค้าธุรกิจที่เพิ่งเจรจากันไปและแฮร์รี่ก็คงไม่พอใจในการเจรจาครั้งนั้นก็เลยจะขู่เขาอันฟรอนจึงได้ยกพวกไปหาพวกแฮร์รี่ทันทีและเอาปืนจ่อหัวแฮร์รี่พร้อมก็ถามแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่ทำแบบนี้ทำไมแล้วเขาต้องสำนึกผิดอะไรด้วยหรอแต่แฮร์รี่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องและอันฟรอนก็ไม่มีสิทธิ์มาฆ่าเขาแบบนี้แต่อันฟรอนไม่สนใจเขาได้ลั่นไกลใส่แฮร์รี่ทันทีจนแฮร์รี่นั้นได้เสียชีวิตลงไปพร้อมกับเปิดฉากยิงใส่ลูกน้องของแฮร์รี่ตามไปด้วยซึ่งในระหว่างที่กำลังยิงกันอยู่นั้นอันฟรอนเขาก็ได้พลาดเกือบโดนยิงแต่โชคดีที่วิกเตอร์เข้ามาช่วยได้ทันแต่การเข้ามาช่วยในครั้งนี้วิกเตอร์กลับโดนยิงเข้าไปที่สี่ข้างจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บอันฟรอนที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้มองมาหาวิกเตอร์เพื่อเป็นการบอกว่าขอบคุณวิกเตอร์จากนั้นก็ให้วิกเตอร์กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนวิกเตอร์ได้กลับมาที่ห้องของเขาพร้อมกับทำแผลและวิกเตอร์ก็มองไปเห็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่ห้องตรงข้ามเธอที่มองมาเห็นวิกเตอร์เธอจึงได้โบกมือให้กับวิกเตอร์ซึ่งวิกเตอร์ก็โบกมือตอบเมื่อแม่ของผู้หญิงคนนี้เห็นแม่จึงได้บอกให้เธอไปจีบหนุ่มคนนี้เลยซึ่งหนุ่มข้างห้องคนนี้ก็หล่อเหลาใช้ได้แต่เมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอก็เกิดความไม่มั่นใจสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและหน้าของเธอก็เป็นแผลเป็นแต่ในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจส่งจดหมายไปหาวิกเตอร์และวิกเตอร์ก็ได้รับจดหมายจากเธอโดยเธอนั้นแนะนำตัวว่าเธอมีชื่อว่าเบียทิสคือคนที่โบกมือให้กับวิกเตอร์ก่อนนะนี้พร้อมกับทิ้งเบอร์โทรให้กับวิกเตอร์เมื่อวิกเตอร์ได้เบอร์โทรของเธอแล้วจึงได้ลองโทรหาเธอว่ามีอะไรงั้นหรอและพวกเขาก็ได้กล่าวทักทายกันพร้อมกับทำความรู้จักกันก่อนจะชวนกันออกไปดินเนอร์คืนนี้ทั้งสองได้ออกมาดินเนอร์กันพร้อมกับคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่เบียทริสเธอที่มีแผลบนใบหน้าเธอก็ไม่มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แถมระหว่างดินเนอร์ก็ยังมีเด็กโต๊ะข้างๆที่มองมายังเธอพร้อมกับทำท่าทีกลัวเธอจึงได้เล่าให้วิกเตอร์ฟังว่าไม่กี่เดือนก่อนเธอได้เกิดอุบัติเหตุและหน้าของเธอก็เสียโฉมแบบนี้และกำลังรักษาอยู่ก่อนหน้านี้เธอนั้นเป็นพนักงานร้านเครื่องสำอางและการที่หน้าเธอเป็นแบบนี้การแนะนำสินค้าให้กับลูกค้ามันจึงยากมากๆและกลายเป็นว่าเธอนั้นต้องออกจากงานและไม่กล้าจะกลับไปทำงานที่นั่นอีกดูเหมือนว่าชีวิตของเธอนั้นเกือบจะพังเลยซึ่งแผลบนใบหน้าของเธอมันก็ทำให้เธอเจ็บมากทุกครั้งที่เธอยิ้มมันจะเจ็บปวดมากๆเมื่อวิกเตอร์เห็นว่าเธอกำลังเศร้าวิกเตอร์จึงได้พูดแก้สถานการณ์จนทำให้เบียทริสนั้นยิ้มออกมาได้เบียทริสที่กำลังมีความสุขเธอจึงได้ชวนวิกเตอร์ไปในที่ที่เธออยากไปหน่อยได้ไหมและวิกเตอร์จึงได้พาไปแต่ก่อนจะถึงที่หมายเธอก็ได้บอกให้วิกเตอร์จอดรถข้างทางก่อนและได้พูดกับวิกเตอร์ว่าหยุดแสดงละครได้แล้วและเอาวิดีโอที่วิกเตอร์ฆ่าคนภายในห้องของเขาออกมาซึ่งเธอแอบถ่ายเอาไว้และเธอก็รู้ว่าวิกเตอร์ที่เข้ามาหาเธอแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากสื่อว่าเธอนั้นรู้อะไรบ้างซึ่งตอนนี้เธอจะส่งวิดีโอให้กับตำรวจก็ได้แต่เธอไม่ทำเธอมีข้อแม้ให้วิกเตอร์ทำตามที่เธอสั่งหนึ่งอย่างนั่นก็คือฆ่าคนที่ทำให้เธอเสียโฉมแบบนี้เขามีชื่อว่าอเล็กและบ้านของเขาก็อยู่ข้างๆนี้เองตอนนั้นอเล็กเมาแล้วขับจนชนเธอเสียโฉมแต่อเล็กก็ติดคุกแค่2สัปดาห์หลังจากนั้นอเล็กก็ได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติทั้งที่เธอเสียโฉมแบบนี้เธอนั้นแค้นอเล็กมากจนเธอได้เห็นวิกเตอร์ฆ่าคนเธอจึงนึกแผนนี้ขึ้นมาได้ว่าอยากให้วิกเตอร์ฆ่าอเล็กให้หน่อยแต่วิกเตอร์ก็ได้เตือนเธอไปว่าคนไม่ใช่แมลงนะจะฆ่าแบบง่ายๆได้ยังไงซึ่งตอนนี้เบียทิสเธอไม่ฟังอะไรอีกต่อไปแล้วเธอจะให้วิกเตอร์ฆ่าอเล็กอย่างเดียวจนเธอเริ่มจะคุมสติตัวเองไม่อยู่ทำให้วิกเตอร์ต้องคว้าปืนออกมาจี้เข้าไปที่หัวของเธอแต่เธอก็ยังไม่หยุดเธอได้จับเข้ามาที่ปืนของวิกเตอร์และบอกให้วิกเตอร์ยิงเธอเลยถ้าอยากฆ่าเธอมันทำให้ปืนลั่นใส่กระจกเมื่อวิกเตอร์เห็นดังนั้นวิกเตอร์จึงรีบขับรถหนีออกมาทันทีแต่เบียทิสเธอก็ได้ดึงเบรกมือทำให้รถนั้นหยุดนิ่งกลางสี่แยกพร้อมกับยื่นคำขาดให้กับวิกเตอร์ว่าถ้าวิกเตอร์ไม่อยากติดคุกก็มี2ทางเลือกหนึ่งก็คือฆ่าเธอพร้อมกับเอาวิดีโอไปกับอีกข้อหนึ่งคือทำตามที่เธอสั่งฆ่าอเล็กซ์และเธอก็ได้ลงจากรถไปทางคู่ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเบียทิสเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้เอารูปเก่าๆตอนที่เธอยังไม่เสียโฉมออกมาดูซึ่งยิ่งดูมันมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งแค้นอเล็กซ์มากเท่านั้นส่วนในฝั่งของวิกเตอร์ก็พยายามจับตาดูท่าทีของเธอเพราะตอนนี้วิกเตอร์เริ่มระแวงเธอแล้วจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้ออกไปหาชายคนนึงเขาคือพ่อของอดีตภรรยาของวิกเตอร์ตอนนี้ภรรยาของวิกเตอร์ได้เสียชีวิตลงไปแล้วและที่วิกเตอร์มาหาพ่อตาก็เพื่อให้พ่อตาหาสไนเปอร์ให้กระบอกหนึ่งจากนั้นพ่อตาก็ได้ถามวิกเตอร์ไปว่าวิกเตอร์แฝงเข้าไปภายในกลุ่มของอันฟรอนมาหลายเดือนแล้วทำไมยังไม่รีบฆ่าอันฟรอนสักทีเพราะเขานั้นรู้ว่าวิกเตอร์แค้นอันฟรอนมากแค่ไหนซึ่งแท้ที่จริงแล้วอันฟรอนก็คือต้นเหตุทำให้ภรรยาของวิกเตอร์เสียชีวิตวิกเตอร์เขาจึงได้แอบเข้ามาภายในกลุ่มของอันฟรอนและทำท่าทีเป็นจงรักภักดีเพื่อฆ่าอันฟรอนสักวันหนึ่งแต่วิกเตอร์ก็ได้บอกกับพ่อตาว่า
่าครั้งนี้แหละเขาจะฆ่าอันฟอนเองจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้ไปแอบฟังแก๊งหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งนักฆ่ามีชื่อว่าแอบโมเนียนแก๊งนี้เป็นแก๊งที่พวกอันฟอนจ้างไปฆ่าภรรยาของวิกเตอร์แต่ตอนนี้ชาวแก๊งกำลังออกตามหาน้องชายของหัวหน้าแก๊งเนื่องจากหายตัวไปและก็ไม่ได้หายตัวไปไหนคนที่จับมาก็คือวิกเตอร์เองเขาได้จับน้องชายของหัวหน้าแก๊งมาพร้อมกับให้ดื่มน้ำจากถังท่อและให้อาหารประทังชีวิตชายคนนี้เพื่อไม่ให้เขาตายซึ่งถึงแม้ว่าชายคนนี้จะพยายามขอร้องขนาดไหนก็ตามวิกเตอร์ก็ไม่สนใจและไม่ปล่อยชายคนนี้ไปเลยจากนั้นวิกเตอร์จึงได้ตัดสินใจไปหาเบียทิสพร้อมกับบอกเธอว่าเขาจะรับทำงานที่เบียทิสขอร้องเบียทิสจึงได้ให้วิกเตอร์เข้ามาในห้องก่อนพร้อมกับเอาข้อมูลที่เธอรวบรวมมาเกี่ยวกับอเล็กให้กับวิกเตอร์เพื่อให้วิกเตอร์ไปฆ่าอเล็กให้เธอแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันแม่ของเบียทิสก็ได้ตื่นขึ้นจากโซฟาโชคดีที่หูของเธอไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งเบียทิสก็ได้ถอดเครื่องช่วยฟังออกมาจากหูของแม่แล้วทำให้การวางแผนฆ่าครั้งนี้แม่ของเบียทิสนั้นไม่รู้เรื่องด้วยจากนั้นแม่ของเบียทิสก็ได้ตื่นขึ้นมาคุยกับวิกเตอร์เพราะเธอนั้นต้องการให้ลูกสาวของเธอกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งจึงพยายามพรีเซนต์เบียทริสอย่างสุดความสามารถแต่เบียทริสกลับบอกว่าเดี๋ยววิกเตอร์จะกลับห้องแล้วจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้กลับมาที่ห้องเพื่อแอบดักฟังการสนทนาของอันฟรอนเพราะก่อนหน้านี้วิกเตอร์แอบติดเครื่องดักฟังไว้ในโทรศัพท์ของอันฟรอนเรียบร้อยจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ดาชีเพื่อนสนิทของพระเอกเขาพยายามออกตามหาคนที่ฆ่าสมาชิกภายในแก๊งเพื่อหวังจะเลื่อนตำแหน่งภายในแก๊งโดยวิธีที่ดาชีใช้ตามหาก็คือการตามรอยของพอที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เขาได้ตามรอยรูปที่พอถ่ายและเอารายงานอันฟรอนพร้อมกับมาดูมุมว่าพอนั้นใช้ถ่ายมุมไหนเมื่อดาชีเจอมุมแล้วเขาก็ได้ถามลุงแถวนั้นว่ารู้จักกับพอไหมซึ่งลุงก็จำพอได้และบอกว่าพอขึ้นรถแท็กซี่คันนึงที่มีป้ายทะเบียนสีดำออกไปดาชีที่ได้รับเบาะแสแล้วเขาจึงรีบออกมาจากตรงนั้นทันทีและจะไปหาอันฟรอนซึ่งตอนนี้อันฟรอนได้รับสายโทรศัพท์จากนักธุรกิจคนนึงเขามีชื่อว่ารอนโดยรอนอยากเจรจาธุรกิจกับอันฟรอนจึงได้นัดไปเจอที่ร้านอาหารและเมื่ออันฟรอนใช้โทรศัพท์แบบนี้วิกเตอร์ที่แอบฟังอยู่เขาก็ได้รู้แล้วว่าอันฟรอนนั้นจะไปที่ไหนวิกเตอร์ได้หยิบสไนเปอร์ของเขาขึ้นมาและออกไปดักรออันฟรอนเพื่อเก็บเขาในวันนี้โดยอันฟรอนได้ออกมาเจอรอนก็ได้เริ่มพูดทันทีว่าที่อันฟรอนไปฆ่าแฮร์รี่น่ะมันผิดจริงๆแล้วคนที่ฆ่าลูกน้องของอันฟรอนไม่ใช่แฮร์รี่แต่เป็นคนอื่นเพราะเขาก็ได้รับกระดาษมาเหมือนกันรอนจึงได้ยื่นกระดาษให้กับอันฟรอนดูพร้อมกับกุญแจที่มีเลข108เพื่อเป็นการยืนยันให้อันฟรอนรู้ว่าแฮร์รี่น่ะไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนส่วนในฝั่งของวิกเตอร์ที่เขากำลังเล็งสไนเปอร์ไปหาอันฟรอนอยู่เขาก็กำลังจะรั่นไกลแต่โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาก่อนคนที่โทรมานั่นก็คือดาชีเขาได้โทรมาบอกวิกเตอร์ว่าเขารู้แล้วว่าใครฆ่าพอแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แฮร์รี่แต่เป็นคนอื่นเพราะทันทีที่เขาได้เบาะแสเขาก็อยากให้เพื่อนรักของเขาวิกเตอร์ได้รู้ข้อมูลก่อนจากนั้นเขาจึงบอกว่ากำลังจะไปหาอันฟรอนที่ร้านอาหารเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับอันฟรอนซึ่งเมื่อเขาถึงร้านอาหารแล้วลูกน้องของอันฟรอนก็ได้รีบเข้าไปแจ้งอันฟรอนทันทีว่าดาชีได้เบาะแสคนที่ฆ่าพอแล้วอันฟรอนที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบออกมาจากร้านอาหารและออกมาหาดาชีเพื่อถามข้อมูลแต่แล้วอันฟรอนก็ได้รับข้อความปริศนาจากเบอร์แปลกที่ในข้อความนั้นเขียนว่าได้รับกุญแจหรือยังและคนที่ส่งมานั้นก็คือวิกเตอร์นั่นเองมันเป็นแผนให้อันฟรอนนั้นยืนอยู่นิ่งๆจากนั้นเมื่ออันฟรอนยืนอยู่นิ่งๆแล้ววิกเตอร์จึงได้เปิดฉากยิงอันฟรอนแต่แล้วที่เขายิงไปทั้งหมดมันกลับพลาดทั้งหมดเลยเขายิงไม่โดนเลยและลูกน้องของอันฟรอนจึงรีบวิ่งขึ้นมายังตึกที่ตอนนี้วิกเตอร์อยู่วิกเตอร์ที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้โยนเชือกลงไปจากหน้าต่างเพื่อให้ดูเหมือนว่าเขาปีนลงไปแล้วและเมื่อลูกน้องของอันฟรอนไปส่องดูวิกเตอร์ก็วิ่งมาจากด้านหลังเอาเชือกใส่คอของเขาและโยนเขาลงมาจากตึกจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้ปีนเชือกลงมาและก็มีชายคนหนึ่งมาส่องหน้าต่างวิกเตอร์จึงได้ยิงแสกหน้าเขาไปจากนั้นวิกเตอร์จึงได้ปีนลงมาชั้นล่างได้สำเร็จและก็ได้มีรถคันหนึ่งมาจอดข้างหน้าวิกเตอร์คนที่ขับก็คือเบียทริสเธอนั้นแอบตามวิกเตอร์มาและวิกเตอร์จึงได้ขึ้นรถจากนั้นวิกเตอร์จึงบอกให้เธอจอดรถและลงไปจูบกับเธอเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดาชีวิ่งมาเห็นพอดีดาชีจึงรีบบอกกับวิกเตอร์ว่าเกิดเรื่องแล้วพวกเราสองคนโดนฆ่าตายไปและวิกเตอร์ก็ตีเนียนวิ่งไปตามดาชีเพื่อไปหาอันฟรอนและให้ดาชีแจ้งข้อมูลกับอันฟรอนว่าก่อนที่พอจะตายพอได้ขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งที่มีป้ายทะเบียนสีดำออกไปดูเหมือนว่าพอนั้นใกล้จะเข้าถึงคนร้ายและเมื่อคนร้ายรู้ตัวจึงได้ฆ่าเขาถ้าเราเจอแท็กซี่คันนั้นเราก็จะได้รู้จุดหมายที่พอไปอันฟรอนจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขาตามหารถแท็กซี่ที่มีป้ายทะเบียนสีดำซะและดูว่าพอนั้นไปที่ไหนจากนั้นอันฟรอนก็ได้ออกรถออกไปส่วนวิกเตอร์ก็ได้กลับบ้านพร้อมกับดาชีและก็ได้ถามดาชีไปว่าทำแบบนั้นทำไมมันอันตรายนะที่ไปสืบคนเดียว
ล้วแต่ดาชีก็ได้บอกกับวิกเตอร์ว่าเขาจำเป็นต้องทำถ้าเขาอยากเลื่อนตำแหน่งและในฝั่งของอันฟรอนในขณะที่เขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ลองเอากุญแจหมายเลข108เปิดตู้ไปรษณีย์ของเขาดูและอันฟรอนก็ได้พบกับเศษรูปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่วิกเตอร์เขาได้กลับมาที่บ้านจากนั้นเรียทิกก็ได้เข้ามาหาวิกเตอร์พร้อมกับเอาปืนมาคืนเพราะวิกเตอร์นั้นทิ้งปืนไว้ในรถของเธอจากนั้นเธอจึงได้ถามวิกเตอร์ไปตามตรงว่าวิกเตอร์เป็นใครกันแน่วิกเตอร์จึงได้เล่าให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นแค่วิศวกรธรรมดาคนหนึ่งเขามีลูกและมีเมียพวกเขาย้ายมาอยู่ที่นี่พร้อมกับเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งอยู่แต่แล้วอันฟรอนกับอยากได้ตึกนั้นจึงให้ลูกน้องเข้ามาข่มขู่ชาวบ้านอยู่เป็นประจำและได้ยิงปืนขู่ด้วยและกระสุนปืนที่พวกเขายิงขู่มันก็พลาดมาโดนลูกของวิกเตอร์ทำให้วิกเตอร์นั้นแจ้งตำรวจจนมันกลายเป็นว่าอันฟรอนนั้นโดนตำรวจสอบอย่างหนักและเขาก็โดนกักบริเวณทำให้เขาแค้นและจ้างกลุ่มนักฆ่าคนหนึ่งมาฆ่าเขาและกลุ่มนักฆ่าคนนั้นนั่นก็คือพวกแอมโมเนียนพวกมันเข้ามาฆ่าภรรยาของเขาและฆ่าเขาโชคดีที่พวกมันไม่ได้เช็คแบบละเอียดว่าวิกเตอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่ทำให้เขาสามารถรอดมาได้และแอบเข้าไปภายในแก๊งของพวกมันพร้อมกับไล่ฆ่าลูกน้องของพวกมันทีละคนและทิ้งรูปปริศนาให้กับพวกมันทีละชิ้นเพื่อเป้าหมายในการแก้แค้นเป้าหมายเดียวคือฆ่าอันฟอนเมื่อเบียทิสได้ยินเรื่องราวของวิกเตอร์มันทำให้เธอนั้นคิดว่าเรื่องราวของเธอนั้นดูเล็กไปเลยเธอไม่ได้สูญเสียคนรักเธอไม่ได้สูญเสียลูกเธอเพียงแค่เสียโฉมมันเทียบไม่ได้เลยกับการแก้แค้นของวิกเตอร์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้มันยิ่งทำให้เธอเริ่มสับสนแล้วว่าเธอต้องการแก้แค้นแบบนี้จริงๆหรอเธอต้องการให้อเล็กตายจริงๆใช่ไหมแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพร้อมกับให้วิกเตอร์ออกตามล่าอเล็กต่อและได้ให้พวงกุญแจเพื่อนำโชคให้กับวิกเตอร์ซึ่งเมื่อเบียทิสออกไปวิกเตอร์ก็ได้เปิดดูวิดีโอลูกและภรรยาของเขามันทำให้เขาหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตและเขาก็ยิ่งแค้นพวกมันเข้าไปอีกเขาได้โทรหาพ่อตาของเขาเพื่อให้พ่อตาเตรียมระเบิดให้หน่อยจากนั้นวันต่อมาหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เบียทิสหลังจากที่เธอได้ฟังเรื่องราวของพระเอกเธอก็รู้สึกว่ากล้าขึ้นและเธอก็กลับมาทำงานที่ร้านเสริมสวยแน่นอนว่าเพื่อนๆของเธออ้าแขนต้อนรับเธอเป็นอย่างดีไม่มีใครรังเกียจเธอเลยและเธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าเธอได้ความกล้ามาจากชายคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็หมายถึงพระเอกนั่นเองส่วนในฝั่งของวิกเตอร์เขาก็ได้ออกมาหาพ่อตาของเขาเพื่อเตรียมระเบิดจัดการกับทั้งสองแก๊งทั้งแก๊งของอันฟรอนและแก๊งแอมโมเนียนเนื่องจากวิกเตอร์วางแผนไว้ว่าจะจัดการกับพวกมันทั้งสองคนรอพวกมันให้มาตีกันเองโดยการจับตัวน้องชายของแก๊งแอมโมเนียนมาและโยนความผิดให้กับพวกอันฟรอนจากนั้นก็ล่อและสร้างสถานการณ์ให้พวกมันมาเคลียร์ใจกันและระเบิดพวกมันไปพร้อมๆกันโดยที่วิกเตอร์นั้นไม่รู้เลยว่าตอนนี้อันฟรอนนั้นเห็นเครื่องดักฟังภายในโทรศัพท์ของเขาแล้วเขาจึงได้วางแผนเพื่อจัดการใครก็ตามที่กำลังดักฟังเขาอยู่โดยการโทรไปหาลูกน้องและบอกว่าเขาจะไปนัดคุยธุรกิจกันที่ไหนและใครก็ตามที่มายังสถานที่แห่งนั้นก็แปลว่าจะคนนี้เป็นคนดักฟังเขาก็จะฆ่ามันทันทีส่วนในฝั่งของวิกเตอร์ที่ยังไม่รู้เรื่องเขาก็ได้เตรียมระเบิดของเขาอยู่แต่ปัญหามันก็คือระเบิดไม่สามารถกดได้ในระยะไกลวิกเตอร์จึงได้โทรปรึกษาพ่อตาของเขาและก็พบว่ามันไม่มีทางออกอื่นเลยเรียทิสที่ยืนแอบฟังอยู่เธอก็ได้เข้ามาพร้อมก็ถามไปว่าแล้วจะเอายังไงเรื่องระเบิดคงไม่คิดที่จะเข้าไปกดระเบิดใกล้ๆหรอกใช่ไหมแต่วิกเตอร์กลับไม่ตอบอะไรเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าวิกเตอร์จะทำแบบนั้นและถ้าทำแบบนั้นวิกเตอร์ก็คงไม่รอดแน่เธอจึงได้ทำท่าทีไม่พอใจและขอเครื่องรางคืนจากนั้นเธอก็ได้เดินหนีเลยส่วนวิกเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็อยากจะตามไปง้อแต่เขาก็ไม่ได้ตามไปเพราะเขามีเรื่องสำคัญต้องจัดการและไม่นานดาชีก็ได้โทรเข้ามาหาวิกเตอร์พร้อมกับบอกว่าเขารู้แล้วว่าพอนั้นไปไหนเพราะเขาหารถแท็กซี่ที่มีป้ายทะเบียนสีดำเจอแล้วและคนขับแท็กซี่ก็จำได้พร้อมกับบอกว่าไปส่งที่สุสานแห่งหนึ่งดาชีจึงอยากให้วิกเตอร์ไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยซึ่งวิกเตอร์ก็ยอมออกไปกับดาชีแต่เมื่อไปถึงหน้าสุสานแล้วโทรศัพท์ของวิกเตอร์ก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งนึงคนที่โทรมานั่นก็คืออันฟรอนเขาได้เรียกวิกเตอร์ไปที่ตึกร้างด้วยเช่นกันพร้อมกับบอกวิกเตอร์ว่ามีคนแอบฟังเขาและใครก็ตามที่ผ่านประตูเข้ามาคนนั้นแหละคือคนที่แอบฟังซึ่งเราทั้งสองคนจะฆ่ามันด้วยกันแต่แล้วพวกเขาก็รอไปก็ไม่มีใครมาแน่นอนละว่าคนที่แอบฟังก็คือวิกเตอร์เองและเมื่อไม่มีใครมาพวกเขาจึงได้แยกย้ายกันจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้ไปหาน้องชายของแก๊งแอมโมเนียนพร้อมกระเป๋าหูมันไปว่าคนที่สั่งให้จับตัวมาก็คืออันฟรอนและให้มันพูดใส่วิดีโอนะเดี๋ยวเขาจะอัดวิดีโอเอาไว้ให้มันอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยเดี๋ยวเขาจะส่งวิดีโอนี้ให้กับพี่ชายของมันเองซึ่งเจ้าหมอนี่มันก็ได้พูดว่าอันฟรอนเป็นคนจับตัวมันมาพร้อมก็ขอให้พี่ชายนํามาช่วยหน่อยเมื่อวิกเตอร์บันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจึงได้ถอดผ้าปิดตาของมันออกและเมื่อมันเห็นหน้าของวิกเตอร์มันก็จําได้ทันทีว่าพวกมันเคยไปฆ่าวิกเตอร์แล้ววิกเตอร์จึง
ได้บอกว่าใช่เขาเองแหละแต่เขานั้นยังไม่ตายและเขากลับมาเพื่อแก้แค้นวิกเตอร์ได้ปล่อยนูออกมาเพื่อให้กัดเจ้าหมอนี่จนตายอย่างทรมานแต่มันก็ได้ร้องไห้ขอร้องให้วิกเตอร์ฆ่ามันดีๆเถอะเขาไม่อยากตายเพราะโดนหนูแทะทำให้วิกเตอร์ตัดสินใจยิงเข้าไปที่หัวของมันจนมันนั้นได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดซึ่งวันต่อมาวิกเตอร์ก็ได้ไปหาเบียทิสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เบียทิสส่งจดหมายนี้ให้กับพวกแอมโมเนียนทีซึ่งเธอก็รับปากพร้อมกับเอาวิดีโอนี้ไปส่งให้ส่วนวิกเตอร์ดาชีก็ได้โทรเข้ามาหาเขาพร้อมก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รายชื่อคนที่ตายภายในสุสานแล้วและขอให้วิกเตอร์มาหาเขาหน่อยเขาได้บอกกับวิกเตอร์ว่าก่อนที่พ่อจะตายพ่อได้หารายชื่อคนที่ตายที่อยู่ภายในนี้โดยเฉพาะคนฮังการีซึ่งดาชีก็ยังไม่รู้ว่าพ่อนั้นหาครอบครัวของวิกเตอร์และมันก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงก่อนที่ดาชีจะรู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อก็คือวิกเตอร์ก็คงจัดการพวกอันฟรอนไปแล้วเขาจึงได้ปล่อยดาชีให้สืบต่อไปจากนั้นหนังได้ตัดภาพมาที่เบียทริสเธอได้แต่งตัวสวยเพื่อออกไปทำงานแต่แล้วเธอก็โดนเด็กกลุ่มนึงปาหินใส่จนหัวเธอนั้นแตกเมื่อเธอกลับมาที่บ้านก็เป็นเวลาเดียวกันกับวิกเตอร์กลับมาซึ่งวิกเตอร์ก็ได้ถามว่าหัวไปโดนอะไรมาเธอจึงได้โกหกว่าลื่นล้มแต่ดูเหมือนว่าวิกเตอร์นั้นจะห่วงเบียทริสมากๆจึงได้ถามเบียทริสว่าไม่เป็นไรแน่นะและชวนเธอไปเที่ยวเมื่อเบียทริสได้ยินดังนั้นเธอจึงอึ้งมากเพราะไม่คิดว่าวิกเตอร์จะออกปากชวนเธอไปเที่ยววันต่อมาวิกเตอร์ได้เดินผ่านร้านขายเสื้อและก็ได้เจอกับเสื้อสีขาวตัวที่เบียทริสใส่และมันเปื้อนเลือดเขาจึงได้ซื้อมันมาและรอเอาเป็นของขวัญให้กับเบียทริสแต่ระหว่างที่รอเธอแต่งตัวมาและออกไปเที่ยวกันอยู่นั้นดาชีก็ได้โทรมาพร้อมกับบอกชื่อชายคนนึงที่พ่อตามหาก่อนที่เขาจะตายชายคนนั้นมีชื่อว่าลาสโลเคริกซึ่งชื่อลาสโลก็เป็นชื่อของวิกเตอร์ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นลาสโลและแอบเข้าไปในกลุ่มของอันฟรอนแต่โชคดีที่เขานั้นยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของวิกเตอร์กับลาสโลว่าคือคนเดียวกันและดาชีก็บอกว่าเขาจะรีบเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้กับอันฟรอนรู้ทำให้คืนนี้วิกเตอร์แทนที่จะได้ไปดินเนอร์กับเบียทิสเขากลับพาเบียทิสมาที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบาร์ที่อเล็กคนที่ขับรถชนเบียทิสชอบมาดื่มบ่อยๆและบอกว่าวันนี้เขาจะลงมือแต่คราวนี้เบียทิสกลับไม่มั่นใจแล้วว่าเธอต้องการแบบนี้จริงๆไหมเธอไม่อยากให้เขาทำเลยแต่วิกเตอร์ทันทีที่เขาเห็นเป้าหมายคืออเล็กเขาจึงได้พุ่งตรงเข้าไปเพื่อจัดการอเล็กและได้เอาตรารถ BM ของอเล็กมาที่เปื้อนเลือดมาให้กับเบียทิสพร้อมกับบอกว่าจัดการเขาเรียบร้อยแล้วเบียทิสที่เห็นดังนั้นเธอจึงนิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกและวิกเตอร์จึงได้พาเธอกลับบ้านจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ในฝั่งของดาชีเขาได้พาอันฟรอนมาที่หลุมศพลูกและเมียของพระเอกและพวกเขาก็ได้เห็นว่าลูกของลาสโลเคริกหรือว่าพระเอกนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่17ซึ่งพรุ่งนี้มันก็ได้ตรงกับวันครบรอบการตาย2พี่ของลูกลาสโลเคริกพอดีพวกอันฟรอนจึงได้รู้ว่าใครก็ตามที่กำลังวางแผนฆ่าพวกเขาอยู่ต้องการจะลงมือพรุ่งนี้แน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก่อนหน้านี้ที่วิกเตอร์ขอให้เบียทิสส่งวิดีโอให้กับพวกมันโดยให้เบียทิสส่งวิดีโอให้กับพวกแอมโมเนียนเมื่อพวกแอมโมเนียนเห็นวิดีโอแล้วพวกมันต้องมาที่โกดังแน่นอนส่วนพวกอันฟรอนก็ต้องมาด้วยจากนั้นเขาจะทำการกดระเบิดให้พวกมันตายไปพร้อมกันกับเขาวิกเตอร์เริ่มแผนการทันทีแต่เขาก็ยังห่วงเพื่อนของเขาดาชี่อยู่จึงบอกให้ดาชี่ออกมาจากที่นั่นโดยการโกหกว่าตอนนี้รถของวิกเตอร์นั้นเสียและขอให้ดาชี่มารับวิกเตอร์ที่บ้านทีซึ่งดาชี่ก็ยอมที่จะไปรับวิกเตอร์ซึ่งในฝั่งอันฟรอนจึงได้โทรไปหาแอมโมเนียนพร้อมกับถามแอมโมเนียนว่าตอนที่ไปฆ่าลาสโลเคลิกกับภรรยาของมันแน่ใจหรือเปล่าว่ามันน่ะตายจริงแต่มาถึงจุดนี้แอมโมเนียนก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วและมันก็เป็นไปได้ว่าคนพ่อนี่แหละที่มาแก้แค้นพวกเขาอยู่ทำให้แอมโมเนียนและลูกน้องเตรียมอาวุธเต็มอัตราและไปที่บ้านของอันฟรอนเพื่อไปเตรียมรับมือกับคนที่จะมาฆ่าพวกเขาแต่ก่อนที่จะออกจากบ้านพวกเขาก็ได้รับพัสดุที่เบียทิสส่งให้และเมื่อได้รับพัสดุแล้วพวกเขาจึงรีบตรงไปที่บ้านของอันฟรอนทันทีเพื่อไปเตรียมรับมือกับลาสโลเคริกและเมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของอันฟรอนก็ได้เปิดซองจดหมายดูและก็พบว่าในซองจดหมายมันเป็นเครื่องรางของเบียทริสจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เบียทริสตอนนี้เธอทำงานอยู่และกำลังเหม่อมากๆเนื่องจากเธอกำลังช็อกกับการตายของอเล็กอยู่เธอเพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่ได้ต้องการแบบนี้จริงๆและเธอจึงขอตัวกลับบ้านก่อนทันทีที่เธอถึงบ้านเธอก็ได้เห็นจดหมายฉบับนึงที่อยู่หน้าบ้านของเธอคนที่ส่งก็คือวิกเตอร์ใจความในจดหมายนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าอเล็กจริงๆและอเล็กก็ยังปลอดภัยอยู่เพียงแค่โดนซ้อมอย่างหนักแค่นั้นเมื่อเธอรู้แบบนี้เธอก็ดีใจมากและเธอก็โล่งใจเป็นอย่างมากด้วยส่วนวิกเตอร์ที่เขาไม่ฆ่าตามคำสั่งของเบียทิสก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตและหนังก็ตัดภาพมาที่ในฝั่งของวิกเตอร์ในขณะที่เขากำลังรอ
อยู่โกดังตอนนี้มันก็ผิดปกติแล้วไม่มีใครมาหาเขาเลยเขาจึงรีบโทรถามเบียร์ทิตทันทีว่าได้ส่งวิดีโอของเขาให้กับพวกมันไหมซึ่งเบียร์ทิตก็ได้บอกความจริงว่าเธอไม่ได้ส่งซึ่งวิดีโอตอนนี้ก็อยู่ที่เธอเพราะเธอนั้นรู้ดีว่าวิกเตอร์ต้องการรอให้พวกมันไปกระจุกอยู่ที่เดียวกันและกดระเบิดตายไปพร้อมกับเขาเธอไม่อยากให้วิกเตอร์ตายเธอจึงไม่ส่งวิดีโอนี้ให้กับพวกมันและได้ส่งเครื่องรางไปแทนพร้อมกับชวนวิกเตอร์หนีไปอยู่ด้วยกัน2คนซึ่งในขณะที่ทั้ง2คนกำลังคุยกันอยู่นั้นมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ดาชิได้มาถึงห้องของวิกเตอร์เขาได้เห็นหลักฐานต่างๆที่วิกเตอร์วางแผนมาและเขาก็รู้แล้วว่าวิกเตอร์คือลาสโลเคริกดาชิเขาจึงรีบเปิดประตูห้องของวิกเตอร์ออกมาและก็ได้เจอกับเบียทิตที่กำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ดาชิได้เข้าไปจับตัวเบียทิตทันทีพร้อมกับแย่งโทรศัพท์เธอมาและคุยกับวิกเตอร์ซึ่งเขาโมโหมากที่วิกเตอร์กล้าหลอกเขามาโดยตลอดแบบนี้แต่วิกเตอร์ก็พยายามอธิบายว่าเขาอยากให้ดาชิปลอดภัยจึงบอกให้ดาชิไปอยู่ที่บ้านของเขาไงแต่ในจังหวะนี้ดาชิเขานั้นโมโหมากเขาไม่ฟังอะไรอีกต่อไปแล้วเขาจะจับตัวเบียทิตไปให้กับอันฟลอนและเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆเขาได้จับตัวเบียทิตมาให้อันฟลอนและบอกอันฟลอนเรื่องจริงทุกอย่างว่าแท้ที่จริงแล้ววิกเตอร์ก็คือลาสโลเคริตวิกเตอร์ที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบขับรถตรงไปที่บ้านของอันฟลอนทันทีส่วนอันฟลอนเมื่อได้รู้เรื่องจริงแล้วเขาก็แค้นเป็นอย่างมากพร้อมกับโทรไปหาวิกเตอร์อีกครั้งหนึ่งใช้เบียทิตเป็นตัวล่อเพื่อล่อให้วิกเตอร์มาที่นี่แล้วฆ่าเขาซะซึ่งวิกเตอร์เขาก็มาจริงๆแต่เขาเอาระเบิดติดรถมาด้วยพร้อมกับขับรถพุ่งชนเข้าไปภายในบ้านของอันฟลอนเลยซึ่งวิกเตอร์ที่ขับรถพุ่งชนเข้ามาแล้วเขาก็ได้รีบออกจากรถและไปยิงสู้กับลูกน้องของอันฟลอนตายไปหลายคนซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ลูกน้องของอันฟลอนแต่มีลูกน้องของแอมโมเนียนด้วยทำให้เขาตัดสินใจกดระเบิดที่อยู่ในรถทำให้ลูกน้องของพวกมันตายไปหลายคนจากนั้นวิกเตอร์จึงได้โยนระเบิดใส่แอมโมเนียนจนทำให้มันโดนระเบิดอย่างจังและวิกเตอร์จึงได้ออกตามล่าลูกน้องของอันฟลอนและแอมโมเนียนไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับดาชีซึ่งตอนนี้วิกเตอร์สามารถฆ่าดาชีได้เลยแต่ว่าวิกเตอร์กลับไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่ฆ่าเพื่อนของตัวเองและปล่อยให้ดาชีรอดชีวิตไปได้วิกเตอร์ได้ออกตามล่าอันฟลอนไปเรื่อยๆซึ่งอันฟลอนก็พยายามหลบอยู่จนเขาลืมมองไปว่าเบียทิตนั้นหนีไปแล้วเบียทิตเข้าไปภายในห้องเล็กๆแห่งหนึ่งและได้เอาวิดีโอที่วิกเตอร์ฝากส่งก่อนหน้านี้เข้าไปเปิดในโน้ตบุ๊กและมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าแอมโมเนียนมันได้ฟื้นขึ้นมาจากแรงระเบิดมันได้เข้ามาเห็นเบียทิตกำลังเปิดวิดีโออยู่และมันก็ได้ยืนดูซึ่งเป็นวิดีโอที่น้องชายมันพูดในจังหวะนั้นเองอันฟลอนเขาก็ได้เดินเข้ามาและทั้งสองคนก็ได้มองหน้ากันระหว่างอันฟลอนและแอมโมเนียนแน่นอนว่าเนื้อหาในวิดีโอนั้นบอกว่าอันฟลอนเป็นคนจับตัวเขามาทำให้แอมโมเนียนนั้นโมโหมากที่น้องชายโดนจับตัวไปเลยชักปืนขึ้นมายิงเข้าไปที่อันฟลอนส่วนอันฟลอนก็ยิงโต้กลับไปที่แอมโมเนียนจนทำให้ทั้งสองคนนั้นตายคาที่วิกเตอร์ที่เห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยเบียทิตแล้วลงไปยังชั้นล่างเพื่อหนีออกไปจากที่นี่แต่แล้วดาชีก็ได้เข้ามาด้านหลังซึ่งดาชีที่ชี้ปืนมาทางวิกเตอร์เขาก็ได้ถามไปว่าที่ไม่ฆ่าเขาเป็นเพราะว่าเขามีลูกใช่ไหมแต่วิกเตอร์นั้นกลับบอกว่าเขาแค่ไม่อยากให้ลูกของดาชีนั้นไม่มีดาชีอยู่ด้วยก็แค่นั้นทำให้ดาชียอมลดปืนลงและปล่อยให้เบียทิตพร้อมกับวิกเตอร์หนีไปได้ทั้งสองคนได้ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อหนีไปการแก้แค้นของวิกเตอร์ได้สมบูรณ์แบบแล้วต่อไปนี้วิกเตอร์ก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับเบียทริสและจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Deadman Down ซึ่งในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.4 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 41% และคนดูให้ไปที่ 47% ครับสุดท้ายนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราน็อปสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องภารกิจเด็ดหัวมือสังหารเป็นเรื่องราวของสายลับ CIA ที่เป็นมือแม่นสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดเขาได้รับภารกิจให้มาฆ่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายแต่เขากลับโดนใส่ร้ายว่าฆ่าตำรวจมันทำให้เขาต้องถูกตามล่าจากทั้งตำรวจและองค์กรต่างประเทศซึ่งเขาจึงตั้งใจที่จะเอาคืนพวกมันที่มาใส่ร้ายเขาอย่างสาสมและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่มอนทานาสหรัฐอเมริกาณบ้านแห่งหนึ่งที่มีทุ่งกว้างและมีลานขี่ม้าซึ่งคนที่เป็นเจ้าของที่นี่เขามีชื่อว่าเจมส์และก็คือพระเอกของเราเขาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA และเป็นมือสังหารสุดโหดชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอลลินเขาเป็นคนดูแลภารกิจในครั้งนี้เขาได้มาหาเจมส์และบอกให้เจมส์ไปฆ่าชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอาลีซึ่งอาลีเป็นคนที่เจมส์เคยไปตามจับมาแต่เจมส์ก็ทำภารกิจพลาดเพราะมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในบ้านและเจ้าอาลีมันก็ได้หนีไปได้แต่ในครั้งนี้คอลลินนั้นได้บอกว่าพวกเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวอาลีได้แล้วและกำลังจะส่งมันเข้าคุกแต่ด้วยอำนาจของอาลีมันก็สามารถสั่งการมาจากคุกได้อยู่ดีเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเราต้อง
ฆ่ามันเพื่อป้องกันสิ่งร้ายๆที่มันกำลังจะทำในอนาคตภายในคุกและภารกิจในครั้งนี้ก็เป็นการแก้มือให้เจมด้วยเขาจึงได้เสนองานนี้ให้กับเจมและเจมจึงได้ตกลงรับงานนี้ซึ่งคอลินจะมีพาสปอร์ตให้เจม2ใบเข้าและออกที่ลอนดอนซึ่งมีคนที่รอช่วยเจมอยู่แล้วเขามีชื่อว่าวินเซลจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เจมเดินทางมาถึงลอนดอนและวินเซลผู้ช่วยของเจมก็ได้มารับเจมไปที่ที่พักซึ่งระหว่างทางเจมก็บอกให้วินเซลพาไปดูสถานที่ที่จะเอาตัวอาลีมาเข้าคุกด้วยโดยเจมก็ได้ถ่ายรูปสถานที่เพื่อวางแผนจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับไปวางแผนกันที่ห้องพักเจมจึงได้ถามวินเซลไปว่าแล้วกรณีที่งานผิดพลาดหรือว่าพวกเราพลัดหลงกันล่ะพวกเราจะไปเจอกันที่ไหนเซฟเฮาส์อยู่ที่ไหนวินเซลจึงได้บอกกับเจมว่าเซฟเฮาส์อยู่ที่ไหนซึ่งเซฟเฮาส์เป็นห้องเล็กๆห้องนึงและหน้าห้องเขียนชื่อติดไว้ว่าวิทนี่เป็นชื่อปลอมที่วินเซนต์ใช้อาศัยอยู่ที่นั่นและที่นั่นก็ปลอดภัยแถมยังได้บอกเจมอีกด้วยว่าถ้าต้องการอะไรไปที่ร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งซึ่งร้านถ่ายรูปร้านนั้นสามารถจัดการให้เจมได้ทุกอย่างเป็นเพื่อนของเขาเองจากนั้นพวกเขาก็ได้วางแผนกันต่อและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่วันลงมือซึ่งก่อนที่พวกเขาจะออกไปวินเซลก็ได้รับสายโทรศัพท์มาจากคอลินเป็นเสียงที่คอลินสั่งปฏิบัติการในครั้งนี้ซึ่งวินเซลเขาก็ได้อัดเสียงคอลินเอาไว้ด้วยเมื่อเจมเข้ามาเห็นเจมจึงได้ถามไปว่าไม่ไว้ใจคอลินงั้นหรอแต่วินเซลเขาก็ได้บอกว่าแค่อัดไว้เฉยๆและที่เซฟเฮาส์น่ะเขายังอัดไว้อีกเยอะเลยนะเดี๋ยวว่างๆเราลองไปฟังดูกันมันเป็นเรื่องที่ตลกมากจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกไปปฏิบัติการกันโดยพวกเขาจอดรถแท็กซี่ไว้ด้านนอกเพื่อเตรียมหนีจากนั้นวินเซลเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นนักข่าวเพื่อไปรอดูใกล้ๆส่วนเจมนั้นเขาได้ขึ้นไปบนหอนาฬิกาและเล็งสไนเปอร์ลงมาเพื่อรอสังหารอารีซึ่งพวกเขามีเวลาเพียงแค่10วิเท่านั้นที่จะลงมือไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะสามารถเดินเข้าไปภายในตึกได้แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฆ่ามันอีกซึ่งเวลานั้นก็ได้มาถึงรถตำรวจได้เข้ามาจอดและอารีก็โดนพาตัวออกมาแต่ทั้งนักข่าวทั้งตำรวจก็ได้เข้ามารุมอารีเอาไว้ทำให้ไม่มีช่องทางไหนเลยที่เจมจะสามารถยิงสไนเปอร์ใส่อารีได้จนสุดท้ายอารีก็สามารถเข้าไปในตึกได้อย่างปลอดภัยวินเซลที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงรีบติดต่อไปหาเจมว่าเขากำลังจะหนีแล้วงานนี้มันพังแล้วและเขาจะไปแล้วแต่เจมก็ได้บอกให้วินเซลทำตามแผนเดิมนั่นคือไปเอารถแท็กซี่มาและพร้อมที่จะขับหนีไปจากนั้นเจมจึงได้เล็งสไนเปอร์เข้าไปภายในตึกและยิงอารีผ่านตึกซึ่งมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้จากนั้นอารีก็ถูกสังหารลงและเจมจึงรีบหนีออกไปจากหอนาฬิกาเพื่อรอให้วินเซลมารับแต่วินเซลเขาก็ได้ไปถึงรถช้าเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกันเอาไว้จนในที่สุดวินเซลก็ได้ไปถึงรถแท็กซี่แต่สถานการณ์ในตอนนี้มันชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดถ้ามีใครสักคนนึงขับรถออกไปจากที่นี่มันต้องดูน่าสงสัยมากๆซึ่งคนคนนั้นนั่นก็คือวินเซลที่กำลังขับรถไปรับเจมทำให้มันผิดสังเกตทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สั่งกำลังของพวกเขาตามรถแท็กซี่คันนี้ไปซึ่งวินเซลก็พยายามขับรถหนีการไล่ล่าของตำรวจพร้อมกับพาเจมหลบหนีมาด้วยแต่แล้ววินเซลเขากลับพลาดโดนตำรวจยิงเข้าจากด้านหลังและเขาก็ได้เสียชีวิตมันทำให้รถที่พวกเขาขับมาพลัดตกลงไปที่สะพานแต่เจมเขาก็โชคดีที่เขานั้นยังไม่ตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บเจมได้เอื้อมมือไปกดระเบิดในรถจากนั้นเขาก็ได้ออกมาและรถก็ได้เกิดระเบิดขึ้นเพื่อทำลายหลักฐานพร้อมกับมุ่งหน้าไปหลบภัยอยู่ที่เซฟเฮาส์ก่อนส่วนในด้านของตำรวจที่ตามมาพวกเขาก็ไม่ได้เจออะไรเยอะเพราะตอนนี้หลักฐานส่วนใหญ่โดนระเบิดไปแล้วพบเพียงแค่ศพชายคนนึงที่อยู่ภายในรถและคนที่เข้ามาดูแลคดีนี้นั่นก็คือสารวัตรหญิงบัลลาดและผู้กำกับซึ่งเป็นพ่อของบัลลาดเองเขามีชื่อว่าแอนดรูว์บัลลาดได้เข้ามารายงานว่าจากกล้องวงจรปิดที่พวกเขาเจอมีมือสังหาร2คนแต่คนที่ลงมือสังหารมีเพียงคนเดียวเท่านั้นและอีกคนนึงที่พาหนีตอนนี้ก็เป็นศพอยู่ภายในรถแต่เจ้ามือสังหารนั้นสามารถหนีรอดไปได้แอนดรูว์จึงได้สั่งให้ลูกสาวพยายามเก็บหลักฐานทั้งหมดและตามสืบว่า2คนนี้นั้นเป็นใครและมาจากไหนส่วนเจมเขาได้เข้ามาที่เซฟเฮาส์ในห้องของวิสนีย์ซึ่งเป็นชื่อปลอมที่วินเซลนั้นใช้ตอนอยู่ที่ห้องนี้โดยห้องข้างๆก็ได้มีเด็กสาวคนนึงเธอมีชื่อว่าเอมิลี่ก็ได้คอยแอบดูเขาอยู่ซึ่งเธอที่ได้เห็นเจมเดินเข้าไปภายในห้องเธอจึงได้ปิดประตูห้องของเธอและปีนออกไปที่หน้าต่างจากนั้นเธอก็ได้ปีนเข้ามาภายในหน้าต่างห้องของวิทนี่ซึ่งเจมก็กำลังนอนอยู่ที่โซฟาเอมิลี่พยายามเรียกหาแมวของเธอที่มีชื่อว่าโรมิโอและเธอก็ได้เข้ามาเห็นเจมซึ่งเธอก็ทำท่าทีตกใจแต่เธอก็ได้ถามเจมไปว่าเจมนั้นดูบาดเจ็บนะให้เธอช่วยดูแผลไหมแต่เจมก็ไม่ได้พูดอะไรและบอกให้เธอออกไปจากที่นี่ซะส่วนแมวของเธอโรมิโอถ้าเขาเจอแล้วเดี๋ยวเขาจะจับไว้ให้ซึ่งเอมิลี่เธอก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่มีแมวหรอกมันเป็นการแสดงของเธอที่เข้ามาเพื่อไม่ให้เจมนั้นระแวงเธอก็แค่นั้นจากนั้นเอมิลี่เธอก็ได้กลับห้องของเธอส่วนในด้านของแอนดรูว์ที่เขาดูแลคดีนี้เขาก็ได้มาพบกับชายคนนึงซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างประเทศซึ่งชายคนนี้นั้นก็คือคอลินทั้งคู่ได้เข้ามาคุยกันเกี่ยวกับมือปืนที่สังหารอาลีไป
แอนดรูว์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำลอนดอนเขาต้องการจับมือปืนที่หายตัวไปมาพิพากษาภายในกฎหมายของลอนดอนแต่คอลลินเขาก็ไม่ยอมเขานั้นบอกว่านักโทษหรือว่ามือปืนคนนี้ต้องถึงมือเขาก่อนเขาจะต้องเอาตัวไปและเขาก็ไม่สามารถบอกความจริงกับแอนดรูว์ได้ว่านี่มันคือคำสั่งของ CIA ให้มาฆ่าคนภายในลอนดอนเพราะถ้าเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปแล้วก็มันอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ที่กล้าส่งสายลับเข้ามาปฏิบัติงานที่นอกประเทศของตัวเองทำให้คอลลินต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและพยายามหาตัวเจมให้ได้ก่อนใครนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าแอนดรูว์เขาจะไม่ยอมเขาต้องการให้เจมเขามาถูกพิพากษาภายในกฎหมายของลอนดอนทำให้การสนทนาในครั้งนี้จบได้ไม่ค่อยสวยมากนักส่วนในฝั่งของเจมที่เขากำลังนอนบาดเจ็บอยู่นั้นเอมิลี่ก็ได้เข้ามาภายในห้องอีกแล้วและได้เอาขนมและของกินมาให้กับเจมและเธอก็ยังเอายาแก้ปวดมาให้กับเจมด้วยเจมจึงได้ขอให้เธอไปเอาน้ำให้หน่อยซึ่งเอมิลี่จึงได้เดินไปหยิบน้ำที่ห้องของเธอซึ่งเอมิลี่อาศัยอยู่กับคุณยายแค่2คนและเอมิลี่จึงได้เข้าไปหยิบน้ำพร้อมกับเห็นข่าวว่าวินเซลที่เธอนั้นรู้จักภายในชื่อของวิทนี่ได้เสียชีวิตลงไปแล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารนักโทษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอารีเธอจึงได้ตกใจเป็นอย่างมากและเธอก็สันนิษฐานว่าเจมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่แต่เธอก็ยังเก็บเงียบเอาไว้และเอาน้ำมาให้กับเจมอยู่ดีเจมจึงได้ขอบคุณเอมิลี่และได้ถามชื่อเอมิลี่และถามว่าตอนนี้เอมิลี่นั้นอยู่กับใครซึ่งเอมิลี่ก็ได้ตอบไปตามความจริงว่าอยู่กับยายแค่2คนเมื่อเธอเอาข้าวและเอาน้ำและยามาให้กับเจมเสร็จเธอจึงได้กลับไปที่ห้องเพื่อเข้านอนและเตรียมตัวไปเรียนวันต่อไปแต่พอมาถึงตอนเช้าเอมิลี่กลับไม่ได้ไปเรียนเธอนั้นโดดเรียนพร้อมกับยาสีฟันและแปรงสีฟันมาให้กับเจมส่วนในด้านของเจมเขาก็รับยาสีฟันและแปรงสีฟันมาจากนั้นเขาก็ได้แต่งตัวเพื่อออกไปข้างนอกโดยเจมต้องการที่จะออกไปจากประเทศนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะเกิดปัญหาระหว่างประเทศเขาจะไปที่สนามบินและก่อนที่จะไปสนามบินเขาก็ได้โทรหาคอลินพร้อมก็บอกคอลินว่าตอนนี้วินเซลนั้นตายแล้วและคอลินก็ได้บอกกับเจมว่าอีก4ชั่วโมงเดี๋ยวเขาไปรับแต่อยู่ๆเจมกลับไม่ไว้ใจคอลินและได้พูดกับคอลินว่าหมดเวลาสนุกแล้วก่อนจะวางสายคอลินไปทำให้คอลินนั้นหัวเสียมากๆโดยคอลินจึงได้สั่งให้ลูกน้องตามหาเจมโดยด่วนส่วนในฝั่งของเจมเขาก็ได้มาที่สนามบินเพื่อบินออกไปจากลอนดอนประเทศอังกฤษแห่งนี้โดยที่เจมไม่รู้เลยว่าสายของตำรวจหรือว่าสารวัตรบัลลาดนั้นเขาได้รับรายงานมาว่ามีคนเห็นเจมกำลังไปที่สนามบินซึ่งแอนดรูว์พ่อของบัลลาดก็ได้ไปที่นั่นด้วยเช่นกันเพื่อตามจับเจมทันทีที่เจมไปถึงสนามบินเขาก็ได้ผิดสังเกตดูเหมือนว่าเขาจะถูกตามเขาจึงได้หนีออกไปทางบันไดหนีไฟและกระโดดลงไปที่รถเก็บกระเป๋าและดูเหมือนว่าเจมนั้นจะคิดถูกมีคนตามเขามาจริงๆนั่นก็คือพวกตำรวจแต่เจมก็สามารถจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายและกำลังจะเดินเนียนๆออกไปจากที่นี่แต่โชคร้ายที่บัลลาดนั้นเข้ามาข้างหลังของเจมและได้เอาปืนชี้ไปที่เจมพร้อมกับบอกให้เจมบอกความจริงว่าเขาคือใครซึ่งเจมจึงได้บอกความจริงไปว่าเขานั้นคือสายลับของ CIA เป็นสายลับเป็นนักฆ่าให้กับหน่วย Black Ops เขามาทำภารกิจในการลอบสังหารอารีและคนที่ดูแลภารกิจในครั้งนี้ก็มีชื่อว่าคลอรินทำให้แอนดรูว์นั้นตกใจมากเพราะเขาเพิ่งจะคุยกับคอรินก่อนหน้านี้และเขาก็ไม่คิดเลยว่าคอรินนั้นเป็น CIA แต่แล้วแอนดรูว์ก็โดนยิงมาจากด้านหลังจนเขานั้นเสียชีวิตและคนที่ยิงก็คือคอรินและคอรินก็ยังพยายามจะยิงเจมต่อแต่เจมนั้นก็สามารถหนีออกไปได้และเจมก็ได้เข้าไปภายในห้องน้ำจัดการเจ้าหน้าที่การบินคนนึงจนสลบและขโมยชุดเขาเดินออกมาจากสนามบินในส่วนของเจ้าหน้าที่บัลลาดตอนนี้เธอนั้นได้เห็นแล้วว่าพ่อของเธอแอนดรูว์ได้เสียชีวิตลงไปแล้วและเธอก็เข้าใจว่าเจมนั้นเป็นคนฆ่าพ่อของเธอเธอนั้นแค้นเจมเป็นอย่างมากและเธอก็ได้รับรายงานมาจากลูกน้องว่าวินเซลคนที่ตายในรถนั้นเขามีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่หนึ่งซึ่งเขาใช้ชื่อว่าวิสนีย์ทำให้เธอนั้นมั่นใจมากว่าเจมต้องอยู่อพาร์ตเมนต์นั้นแน่และเธอก็นำเจ้าหน้าที่หลายคนเข้าไปบุกคนที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นซึ่งในฝั่งของเจมเขาก็ได้มาถึงอพาร์ตเมนต์แล้วและเขาก็ลองค้นห้องดูเพื่อหาไฟล์เสียงที่คอลินนั้นโดนอัดเสียงเอาไว้แต่ไม่ว่าเขาจะค้นเท่าไหร่เขาก็ไม่เจอไฟล์เสียงเลยจากนั้นเอมิลี่จึงได้เดินเข้ามาบอกกับเจมว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดและกำลังจะบุกเข้ามาที่นี่เอมิลี่จึงได้พาเจมเข้าไปหลบในห้องของเธอก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกเข้ามาภายในห้องของวิทนี่แต่ก็ไม่เจอเจมและเจ้าหน้าที่เลยลองเข้าไปค้นในห้องของเอมิลี่ด้วยซึ่งพวกเขาก็ไม่เจอตัวเจมเพราะตอนนี้เจมกำลังหลบอยู่ที่บันไดหนีไฟซึ่งมันมืดมากๆทำให้พวกเขานั้นมองไม่เห็นลูกน้องจึงรายงานไปที่บัลลาดว่าไม่เจอมือสังหารเลยเธอจึงได้สั่งถอนกำลังทันทีเมื่อเจมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วเขาจึงได้ปีนหน้าต่างกลับมาหาเอมิลี่อีกครั้งนึงเพื่อซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อน
ในฝั่งของบัลลาดเธอจึงได้สั่งลูกน้องว่าให้แพร่กระจายภาพของเจมให้สื่อสำนักข่าวเห็นซะภายในพรุ่งนี้เช้าพวกเขาต้องออกข่าวเรื่องเจมพร้อมกับเตือนประชาชนทุกคนและเธอต้องการจะจับตัวเจมให้ได้เพื่อแก้แค้นให้กับพ่อของเธอส่วนในฝั่งของคอลลินตอนนี้เขานั้นร้อนใจมากเพราะเขายังจัดการกับเจมไม่ได้ถ้าเขายังปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปแล้วก็เบื้องบนต้องเรียกเขาเข้าไปพบแน่ๆและต้องสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เขาสั่งให้เจมไปฆ่าคนที่อังกฤษมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆที่ส่งสายลับและนักสืบเข้าไปภายในประเทศที่เป็นพันธมิตรเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างประเทศและถ้าคอลินไม่อยากให้ทางการรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาต้องจัดการเจมให้ได้ก่อนใครส่วนในฝั่งของเจมเอมิลี่ก็ได้พาเจมเข้ามาหลบที่ห้องใต้หลังคาที่เธอนั้นจัดเอาไว้ให้ห้องใต้หลังคาเป็นเหมือนฐานทัพลับของเอมิลี่เธอเก็บของต่างๆของเธอไว้ที่นี่มากมายซึ่งเจมที่ได้มาอยู่ห้องนี้เขาจึงได้ลองหาอะไรอ่านเล่นดูและเจมก็ได้พบกับใบมรณบัตรของพ่อและแม่เอมิลี่เจมจึงได้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเอมิลี่ถึงอาศัยอยู่กับยายแค่2คนนั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่เด็กสาวคนนี้ทำตัวพยายามเข้มแข็งมาโดยตลอดเธอนั้นแกล้งทำจริงๆแล้วข้างในเธอนั้นต้องบอกช้ำมากที่เสียพ่อและแม่ไปทั้งที่ยังเด็กขนาดนี้แต่แล้วเอมิลี่ก็ได้เข้ามาพร้อมกับโน้ตบุ๊กของเธอเจมจึงได้รีบเก็บเอกสารและเข้ามาดูโน้ตบุ๊กกับเอมิลี่เธอได้เปิดข่าวให้กับเจมดูที่ข่าวออกมาว่าเจมนั้นเป็นมือสังหารตำรวจและตำรวจที่โดนสังหารก็มีชื่อว่าแอนดรูว์เจมจึงได้หันไปบอกเด็กสาวว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าซึ่งเด็กสาวก็บอกว่าเธอเชื่อเจมเธอนั้นมองออกว่าเจมนั้นไม่ได้โกหกและถามกับเจมว่าจะเอายังไงต่อไปซึ่งเจมก็บอกว่าเขาต้องรีบหนีออกไปจากประเทศนี้ให้เร็วที่สุดและวันต่อมาเอมิลี่จึงได้หาเสื้อผ้าพ่อของเธอให้กับเจมใส่เพราะเจมจะออกไปที่ร้านถ่ายรูปที่วินเซลเคยแนะนำเขาก่อนหน้านี้เพื่อไปทำพาสปอร์ตปลอมและวินเซลก็ได้มาถึงร้านถ่ายรูปจากนั้นก็ได้บอกว่าขอทำพาสปอร์ตปลอมและจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งในตอนแรกช่างถ่ายรูปก็ไม่อยากจะทำให้สักเท่าไหร่แต่เมื่อเจมเอาเงินมาล่อเขาจึงได้ยอมทำพร้อมกับบอกให้เจมกลับไปรอก่อนเดี๋ยว1วันเขาจะทำเสร็จจากนั้นเขาจึงได้เริ่มทำพาสปอร์ตปลอมแต่ระหว่างที่เขาทำอยู่นั้นเขาก็ดันได้เห็นข่าวการประกาศจับเจมและทางตำรวจก็ได้บอกว่าจะมอบเงิน $200,000ให้กับคนที่แจ้งเบาะแสทำให้ช่างถ่ายรูปรีบคว้าสายโทรศัพท์และโทรไปหาบัลลาดทันทีและแจ้งว่าเจมนั้นมาถ่ายรูปที่ร้านของเขาและพรุ่งนี้เจมจะมาเอารูปบัลลาดที่ได้ยินดังนั้นเธอจึงได้สั่งกองกำลังไปที่ร้านถ่ายรูปทันทีและบอกทุกคนว่าห้ามแจ้งกับคอลลินเด็ดขาดเธอต้องการจะจับเจมโดยที่ไม่ให้คอลลินนั้นรู้เพราะดูเหมือนว่าคอลลินอยากจะได้ตัวเจมเหลือเกินส่วนในด้านของเจมเขาก็ได้กลับมาที่บ้านของเอมิลี่และเอมิลี่จึงได้เดินเข้ามาพูดกับเจมว่าเสื้อที่เจมใส่อยู่นะพ่อของเธอชอบใส่เพราะมันดูดีซึ่งเจมก็ได้แสดงความเสียใจกับเด็กสาวเพราะเจมนั้นรู้แล้วว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตเอมิลี่ที่พยายามเก็บอารมณ์ของเธอมาโดยตลอดเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาทันทีเพราะเธอเองก็เสียใจที่พ่อและแม่ของเธอจากไปเร็วขนาดนี้และเธอก็คิดถึงพวกเขามากๆเจมส์จึงได้เล่าเรื่องของเขาที่มอนทานาให้กับเด็กสาวฟังรวมถึงเรื่องที่เขานั้นมีมาด้วยเพื่อให้เด็กสาวนั้นหยุดร้องไห้จากนั้นเจมส์ก็ได้บอกกับเด็กสาวว่าวันนี้เขาจะไปเอาพาสปอร์ตจากนั้นเขาก็จะออกไปจากประเทศนี้จากนั้นเจมก็ได้ออกมาจากบ้านของเอมิลี่แต่เอมิลี่เธอก็ตามมาพร้อมกับบอกกับเจมว่าเธอจะเดินเข้าไปดูในร้านถ่ายรูปให้ก่อนและเธอจะทำสัญญาณ2แบบแบบแรกก็คือถ้าเธอเดินออกมาจากร้านถ่ายรูปและเธอเดินผ่านไปเลยแปลว่าไม่มีตำรวจแบบที่2ก็คือถ้าเธอเดินเข้ามาหาเจมตรงๆและมองหน้าเจมแปลว่าในนั้นมีตำรวจและมันอันตรายให้เจมรีบหนีไปเจมนั้นพยายามห้ามเด็กสาวทันทีเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเดี๋ยวเธอจะมาเป็นอันตรายแต่เอมิลี่ก็ไม่ฟังเจมเลยและเธอก็เดินไปที่ร้านถ่ายรูปซึ่งในร้านถ่ายรูปตอนนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่บัลลาดอยู่ภายในห้องนั้นแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่บัลลาดซึ่งเอมิลี่ก็คิดว่าเป็นเพียงลูกค้าธรรมดาและคิดว่าในนี้ไม่มีตำรวจพร้อมก็เดินออกมาจากร้านถ่ายรูปและเดินผ่านเจมไปเฉยๆเพื่อให้เจมรู้ว่าทางสะดวกโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนแอบอยู่หลังร้านเจมนั้นได้ค่อยๆเดินเข้าไปที่ร้านถ่ายรูปส่วนเอมิลี่ที่เดินออกมาเธอก็ได้เห็นว่ามีคนใส่สูทหลายคนน่าสงสัยกำลังเดินไปทางร้านถ่ายรูปและคนคนนั้นนั่นก็คือคอลินเธอเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเธอจึงรีบวิ่งไปและเดินตัดหน้าเจมพร้อมกับมองหน้าเจมเพื่อบอกให้เจมรู้ว่าทางนั้นอันตรายเจมจึงได้ตัดสินใจเดินไปอีกทางนึงส่วนคอลินก็ได้รีบเข้าไปภายในร้านถ่ายรูปและโวยวายกับบัลลาดว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใครเป็นคนสั่งแล้วทำไมไม่มีใครแจ้งเขาเลยซึ่งในระหว่างที่2คนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่นั้นมันเปิดโอกาสให้เจมสามารถหนีรอดไปได้ซึ่งบัลลาดเธอก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเธอกำลังจะได้ตัวเจมแล้วเธอจึงได้หันไปถามกับคอลินว่าเธอน่ะมีเหตุผลในการจับตัวเจมแล้วคอลินน่ะมีเหตุผลอะไรซึ่งคอลินก็บอกเพียงแค่ว่าเป็นความมั่นคงของสหรัฐ
เอมิลี่ได้รีบกลับมาที่ห้องของเธอด้วยความร้อนใจเพราะตอนนี้เธอไม่รู้ว่าเจมเป็นยังไงบ้างแต่แล้วในเวลานั้นเองเจมก็ได้เข้ามาภายในห้องของเอมิลี่เธอนั้นดีใจมากเพราะเธอคิดว่าเจมโดนจับไปซะแล้วมันทำให้ตอนนี้เจมนั้นมืด8ด้านและเขาก็คิดจะมอบตัวแต่เมื่อเจมหันไปเห็นคอมพิวเตอร์ของเอมิลี่เจมจึงได้ถามเอมิลี่ว่าเอมิลี่ไปได้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาจากไหนจากวิสนีย์ใช่ไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่ทำให้เจมรู้ได้ทันทีว่าไฟล์เสียงที่คอลินโดนอัดเสียงเอาไว้มันต้องอยู่ในนี้แน่นอนและเขาก็ลองเปิดดูซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อเจมได้หลักฐานแล้วเขาจึงรีบโทรหาบัลลาดและบอกกับบัลลาดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างที่บัลลาดเห็นแท้ที่จริงแล้วเขานั้นเป็น CIA และคนที่ดูแลปฏิบัติการในครั้งนี้นั่นก็คือคอลินและยังได้บอกกับเธออีกด้วยว่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอน่ะไม่ใช่เจมและถ้าบัลลาดอยากได้หลักฐานทั้งหมดแล้วก็ให้มาเจอเขาที่ห้างเปิดใหม่ห้างหนึ่งที่นั่นยังสร้างไม่เสร็จดีและไม่มีใครอยู่ให้มาเจอกันแค่2คนแบบตัวต่อตัวไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คนอื่นมาด้วยและเจมจะเอาหลักฐานที่คอลินสั่งปฏิบัติการภายในประเทศอังกฤษแบบผิดกฎหมายให้กับเธอเองเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเขาและเมื่อบัลลาดได้หลักฐานทุกอย่างไปแล้วก็เลิกไล่ล่าตัวเขาสักทีเขาจะได้หายตัวไปและให้บัลลาดไปจัดการกับคอลินแทนบัลลาดจึงยอมตกลงที่จะนัดพบโดยทั้งสองนั้นไม่รู้เลยว่าคนที่กำลังแอบดักฟังพวกเขาอยู่นั่นก็คือคอลินจากนั้นเจมก็ได้กลับมาที่บ้านของเอมิลี่และบอกกับเอมิลี่ว่าเขานั้นจะไปไหนซึ่งเอมิลี่จึงได้กางแผนที่ออกมาและบอกเส้นทางการเดินให้กับเจมทำให้เจมนั้นตกใจเกี่ยวกับทักษะของเด็กสาวมากและเด็กสาวจึงได้ขอเจมไปว่าหลังจากเหตุการณ์นี้จบแล้วเธอขอไปเยี่ยมเจมที่บ้านของเจมได้ไหมเธออยากไปดูทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และม้าที่เจมนั้นเคยเล่าให้ฟังว่าเจมเป็นเจ้าของเจมจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันและเจมจึงได้ไปที่ห้างร้างที่กำลังจะเปิดใหม่แต่ก่อนไปเจมก็ได้มอบภารกิจที่สำคัญให้กับเอมิลี่และบอกเธอว่าอีก1ชั่วโมงถ้าไม่ได้ข่าวเขาให้เอาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พร้อมกับไฟล์เสียงไปที่สถานีตำรวจถามหาสารวัตรบัลลาดจากนั้นก็เปิดคลิปเสียงนี้ให้กับเธอฟังซึ่งก่อนจะไปเธอก็ได้ถามชื่อเจมว่าเจมนั้นชื่ออะไรและเจมก็ได้หันกลับมาบอกเอมิลี่ว่าเขานั้นมีชื่อว่าเจมจากนั้นพระเอกจึงได้เริ่มเดินไปที่ห้างร้างโดยเจมได้เข้ามาเจอกับบัลลาด2ต่อ2และเจมจึงได้ยื่นไฟล์เสียงให้กับบัลลาดพร้อมกับบอกบัลลาดว่านี่คือทุกอย่างที่คุณต้องการและคนที่ฆ่าพ่อของเธอก็คือคอลินและเจมจึงได้หันหลังเพื่อที่จะเดินจากไปซึ่งบัลลาดที่เห็นแบบนั้นเธอก็ไม่ยอมเธอต้องการให้เจมไปให้ปากคำแต่เจมนั้นก็ไม่ยอมหยุดบัลลาดจึงได้ชักปืนขึ้นมาและจากนั้นก็ได้มีเสียงยิงปืนดังขึ้นไปโดนเจมและคนที่ยิงนั่นก็คือคอลินที่ดักรออยู่ทำให้บัลลาดหันไปมองข้างบนและเล็งปืนไปที่คอลินซึ่งคอลินก็กำลังจะยิงบัลลาดด้วยเจมจึงได้ถีบขาบัลลาดให้ล้มลงจากนั้นก็แย่งปืนเธอมาและยิงสกัดพวกคอลินเอาไว้และพาบัลลาดหนีออกไปจากตรงนี้จากนั้นเจมจึงได้ให้บัลลาดไปเรียกกำลังเสริมมาซาเดี๋ยวเขาจะรับมือพวกนี้ทั้งหมดเองเจมเขาได้ออกไล่ล่าลูกน้องของคอลินทีละคนทีละคนจนสุดท้ายก็ได้เหลือเพียงคอลินและเจมแบบตัวต่อตัวทั้งคู่ได้ดวลปืนกันแต่คนที่แม่นกว่าก็คือเจมคอลินโดนเจมยิงเข้าไปเต็มๆและเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเจมจึงได้เดินเข้ามาหาคอลินซึ่งคอลินก็ได้พูดกับเจมไปว่าเจมนายรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่เขาทำไปก็เพื่อปกป้องสันติสุขระหว่างประเทศซึ่งเจมก็ได้บอกว่าเขานั้นรู้จากนั้นคอลินเขาก็ได้สิ้นใจไปและเจมก็ได้หนีออกไปจากที่นี่เป็นเวลาเดียวกันกับที่บัลลาดพากำลังเสริมมาพอดีแต่นั้นมันก็ไม่ทันแล้วเจมนั้นได้หนีไปแล้วบัลลาดพยายามตามหาเจมเพราะเจมเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเธอในครั้งนี้แต่เจมนั้นก็หนีไปแล้วโดยที่ที่เจมไปก็คือสถานีรถไฟเพื่อที่จะหาทางหนีออกไปจากประเทศนี้และหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแต่ก็มีคนนึงที่รู้ว่าเจมจะมาที่นี่นั่นก็คือเอมิลี่เธอได้เก็บข้าวของพร้อมกับกระเป๋ามาแล้วเพราะเธอตั้งใจจะไปกับเจมแต่เจมก็ได้บอกเธอว่าเธอไปกับเจมไม่ได้หรอกที่นี่คือถิ่นฐานของเธอที่นี่เหมาะกับเธอมากกว่าที่เขาจะไปอยู่ที่นี่เธอจะมีความสุขกว่าอยู่ที่นั่นและที่นั่นน่ะมันอันตรายมากและคนที่ตามมาอีกคนนึงนั่นก็คือบัลลาดแต่บัลลาดก็ไม่ได้เข้ามาจับเจมและเธอก็ยืนดูอยู่แบบนั้นเจมและเอมิลี่ทั้งสองจึงได้กอดลากันก่อนที่เจมจะขึ้นรถไฟไปและเอมิลี่เธอก็ได้ยืนส่งบัลลาดเธอจึงเข้ามาถามเอมิลี่ว่ารู้ไหมว่าเขาไปไหนแต่เอมิลี่ก็ไม่บอกซึ่งเอมิลี่จึงได้ถามกลับว่าคุณรู้จักเขางั้นหรอบัลลาดจึงได้บอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันเอาไว้ก่อนที่บัลลาดจะเดินไปส่งเอมิลี่ที่บ้านและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หลายเดือนต่อมาตอนนี้เอมิลี่เธอดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเธอเริ่มมีเพื่อนที่โรงเรียนและเธอก็เริ่มไปโรงเรียนแบบสม่ำเสมอเธอได้กลับมาที่บ้านคุณยายจึงได้บอกกับเอมิลี่ว่ามีจดหมายฉบับนึงส่งมาถึงหลานซึ่งคนที่ส่งมานั่นก็คือเจมนั่นเองเจมได้บอกกับเอมิลี่ภายในเนื้อหาจดหมายว่าเขามีม้าตัวนึงที่กำลังจะปล่อยมันกลับเข้าป่าไปซึ่งเขาอยากให้เอมิลี่มาช่วยปล่อยมันด้วย
และในจดหมายก็มีแนบตั๋วเครื่องบินมาด้วย2ใบที่1สำหรับเอมิลี่ที่1สำหรับยายของเอมิลี่เธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฟาร์มของเจมส์เอมิลี่ได้มาถึงฟาร์มของเจมส์แล้วและทั้งคู่ก็กำลังช่วยกันปล่อยม้ากลับสู่ป่าพร้อมกับยืนส่งมันด้วยรอยยิ้มจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปโดยเจมส์นั้นสามารถหนีรอดมาได้โดยที่ไม่มีใครตามจับเขาอีกเพราะบุญคุณที่ทำไว้กับบัลลาดจึงไม่สะท้อนมาถึงเจมส์คดีที่พวกเขาดำเนินการไปมันไม่เกี่ยวกับเจมส์อีกต่อไปแล้วและหนังเรื่องนี้ก็จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องภารกิจเด็ดหัวมือสังหารในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 5.4 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ไม่ได้มีรีวิวเอาไว้แต่คนดูให้ไปที่28% ครับและหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ